บทที่121ถึง140จูจูมันมีชีวิตชีวาขนาดนั้นเลยเหรอในอีกด้านหนึ่งของตำแหน่งของเชนซิงผู้คนจากโฟลีกอลายแอนมาถึงทีละคนแต่เย่ซิ่วเรนยังไม่มาถึงเมื่อมองดูความสับสนวุ่นวายในระยะไกลเขาก็ไม่ได้ที่จะถอนหายใจด้วยอารมณ์ดูแลนสลัดและคนอื่นๆเห็นว่าบอสกำลังจะถูกครอบครองโดยเอ็กเซลเลนต์ไดนาสตี้และพวกเขาก็วิตกกังวลมากบอสแทนที่ป่าเลเวล70สามารถก่อสงครามโลกได้ทุกครั้งแม้ว่าแนวหน้าจะวุ่นวายมากพอแล้วโดยมีเย่ซิ่วอยู่รอบๆบางทีคุณอาจจะยังสามารถทำลายเกมได้เย่ซิ่วไม่ได้เดินเตร่อยู่ที่นี่และกำลังจะลงมือในที่สุดเขาก็เห็นเชนซิงส่งข้อความคุณมาสายฮ่าฮ่ายังไม่แน่ใจเลยเย่ซิ่วเหลือบมองมันแล้วตอบอย่างไม่เป็นทางการคำพูดของเชนซิงเป็นเหมือนกลยุทธ์ทางจิตวิทยาสำหรับเขามากกว่าหลังจากตอบกลับแล้วเย่ซิ่วก็เริ่มเคลื่อนไหวเร็วขึ้นตัวละครที่เขาบงการบอกว่าต้องมีแสงสว่างเหมือนนายพลกำลังจะนำทัพไปปราบปรามสถานการณ์กระทันหันตะลึงปิดสีดำถูกตกอย่างลับๆเป็นการขัดจังหวะการโจมตีที่พระเจ้าตรัสว่าต้องมีแสงสว่างอย่างถูกต้องมุมนี้ความแม่นยำนี้เคล็ดลับที่ล้าสมัยและพลังงานที่ลามกอนาจารมีผู้สมัครเพียงคนเดียวในใจของเย่ซิ่วลินจิงอเหยียนฉันเพิ่งเหล่าลินคุณทำงานกับปรมาจารย์ผู้น่าสงสารมานานและคุณก็เก่งในทักษะที่น่าสังเวชคุณซ่อนตัวอยู่ที่ไหนข้อมูลข้างหน้ามีเพียง3คนแต่ตอนนี้มีลินจิงยันอีก1คนในขณะที่เย่ซิ่วตะโกนมุมมองของเขาก็หันกลับมาเช่นกันอย่างไรก็ตามทหารผ่านศึกอย่างลินจิงยันมีประสบการณ์มากเกินไปและเขาไม่รู้ว่าจะซ่อนที่ไหนหลังจากยิงอีกสีดำแม้แต่เย่ซิ่วก็ไม่สังเกตเห็นร่างแปลกๆเลยแต่เมื่อทุกคนได้ยินเสียงตะโกนของเย่ซิ่วพวกเขาก็ตกใจหมดลินจิงอเหยียนเอ็กเซลเลนต์เอราส่งทีมหลักทั้งหมดมาที่นี่เมื่อพวกเขาอยู่บนถนนพวกเขาได้ยินมาแล้วว่าคิวเฟ่เจ้าหยางและจางเจี้ยวอยู่ที่นั่นทั้งหมดและตอนนี้ลินจิงยันก็ถูกเพิ่มเข้ามามันแขวนอยู่จริงๆลินจิงยันออกจากสนามรบตั้งแต่เริ่มต้นและให้ความสนใจกับการกระทำของซิฮุยอะไลแอนหลังจากค้นพบไอดีของเย่ซิ่วแล้วเขาก็เฝ้าดูอยู่ซาลาเปาบุกในทีมมีปฏิกิริยาอย่างมากต่อสิ่งนี้ออกไปจากคนที่ยิงอีกสีดำถ้าเป็นผู้ชายลุยกันเลยเปาซีกระโดดออกมาและตะโกนดูเหมือนดูหมิ่นพฤติกรรมที่น่าสมเพชเช่นนี้แต่ในความเป็นจริงแล้วอาชีพนักเลงหัวไม้สามารถครอบงำและน่าสงสารได้และจำนวนครั้งที่เขายิงอีกสีดำนั้นจริงๆแล้วค่อนข้างน้อยแต่เขาลืมไปแต่คุณภาพทางจิตวิทยาของลินจิงยันนั้นดีเขาไม่สนใจเลยและมุ่งความสนใจไปที่การคุกคามเท่านั้นยุคที่ดีเยี่ยมอยู่ภายใต้แรงกดดันที่จะต้องฆ่าบอสและในเวลาเดียวกันก็ถูกโจมตีจากทุกทิศทุกทางแต่ปริมาณเลือดของบอสสลดลงอย่างรวดเร็วจนมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าและในที่สุดบอสก็กลายเป็นคนไม่สงสัยดูเหมือนมันจะสายไปแล้วจริงๆเย่ซิ่วทำอะไรไม่ถูกจริงๆในขณะนี้แล้วเราควรทำอย่างไรลูแลนจานถามว่าแต่พวกเรา5คนบวกกับพวกคุณ4คนจำนวนไม่น้อยเลยเราควรจะสู้กับมันได้ลูแลนสแลดเปรียบเทียบความแข็งแกร่งของเขาที่นี่ทีมเฮเวนลี่ซอสในฐานะทีมที่สมัครเข้าร่วมพันธมิตรจะแข่งขันในเวทีอาชีพในฤดูกาลใหม่ด้วยพวกเขาสามารถถือได้ว่าเป็นผู้เล่นมืออาชีพอยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงว่าเย่ซิ่วมี3คนและพวกเขาก็อยู่บนเส้นทางสู่ผู้เล่นมืออาชีพแล้ว9ต่อ4ไม่น่าจะอ่อนนะนี่แตกต่างเย่ซิ่วกล่าวลูแลนสแลดอยากจะโผล่ออกไปโดยไม่รู้ตัวและถามว่าอะไรคือความแตกต่างแต่จู่ๆก็หยุดพูดให้ตายเถิดนี่มันอีกระดับหนึ่งเมททำให้ลูแลนสแลดนึกถึงฉากที่เขาถูกทุบตีอย่างรุนแรงในการแข่งขันกระชับมิตรกับไทนี่เฮิร์บในตอนแรกเย่ซิ่วได้นำกลุ่มผู้เล่นมืออาชีพเข้ามาในห้องประลองเพื่อสร้างแรงผลักดันอย่างไรก็ตามเขายังให้โอกาสเฮเวนลี่จานแข่งขันกับผู้เล่นระดับปรมาจารย์อีกด้วยไทนี่เฮิร์บถึงกับริเริ่มติดต่อกับทีมใหม่เพื่อนัดกระชับมิตรแต่พวกเขาก็แพ้มันช่างน่าตกใจขณะนี้อยู่ในยุคที่ดีเยี่ยมฝ่ายตรงข้ามต่างก็เป็นยักษ์ใหญ่และชะตากรรมของพวกเขาก็อาจจะเหมือนกันไม่น่าแปลกใจเลยในเวลานี้พันธมิตรซิฮุยได้สัมผัสข้อมูลมากมายจากคำพูดของเย่ซิ่วและได้ขอให้สมาชิกชะลอการโจมตีของพวกเขาแล้วและไม่มีใครอยากทำสิ่งที่ไม่เห็นคุณค่าความล้มเหลวก็เพียงพอที่จะทำให้ความสนุกเสียและคุณต้องลดการสูญเสียลงเสมอจากนั้นโฟลีกอลายแอนก็กลายเป็นกลุ่มแรกที่เกียจคร้านเย่ซิ่วไม่ได้พูดอะไรเมื่อเห็นมันท้ายที่สุดเขาก็ไม่ขยับเคียงข้างเขาเช่นกันนอกเหนือจากสีกินที่เพิ่งขึ้นมาเพื่อซอสถั่วเหลืองแล้วกินใหญ่อื่นๆก็มีความตั้งใจเพียงเล็กน้อยที่จะล่าถอยแต่ไม่ไกลนักในการกลับชาติมาเกิดที่มาถึงในเวลาเดียวกับพันธมิตรซิฮุยผู้นำกองทหารที่2ยังคงตะโกนเสียงดังเพื่อให้ทีมรีบสังหารถอดไมโครโฟนแล้วตะโกนในห้องฝึกซ้อมทันทีผู้เฒ่าทำไมไอ้เวนไม่ไปฉันให้โอกาสคุณดีอะไรเช่นนี้พอแล้วถ้าถึงเวลาถอยแล้วถอยก็ยังมองเห็นสถานการณ์ไม่ชัดเจนเย่ซิ่วกล่าวแน่นอนว่าหัวหน้ากองทหารที่2คือเว่ยเชนและอาชีพสายลับของเขาในสามซาร่ากำลังเฟื่องฟูในขณะนี้เย่ซิ่วอธิบายให้เขาฟังอีกครั้งแต่เว่ยเชนที่เพิ่งเรียนรู้เรื่องราวทั้งหมดกลับไม่สามารถนั่งนิ่งได้ให้ตายเถิดเด็กคนนี้เลอะเทอะมากและยังอยากมีส่วนร่วมไม่มีทางฉันจะไปพบเด็กคนนี้สักพักเผ่าแรกแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะบอกกว่าบอสสามารถถูกโล่นโดยพวกเขาเท่านั้นและไม่ใช่คนอื่นแต่ถ้าการต่อสู้ของเอ็กเซลเลนต์เอราเป็นแบบนี้ทุกครั้งกลุ่มผู้ด้อยโอกาสเหล่านี้จะยังมีทางออกอยู่หรือไม่ตอนนี้เว่ยเชนรู้สึกว่าจำเป็นต้องพูดคุยดีๆกับเชนซิงจากนั้นเว่ยเชนที่เปิดชุดหูฟังอีกครั้งก็เริ่มสาบแช่งให้ตายเถิดขยะราชวงศ์เจียท้ายที่สุดแล้วเสียงคำรามของเว่ยเชนทำให้สมาชิกกองทหารหลายคนหวาดกลัวแต่โชคดีที่สมาชิกของสามสารัสเซคันรีจิเมนต์เคยชินกับอารมณ์ของเจ้านายแล้วและพวกเขาก็ทำตามและเริ่มสาบแช่ง
ในความเป็นจริงพวกเขาเห็นแล้วว่าเจ้านายคนนี้อาจเป็นไปไม่ได้ที่จะโค่นลงแต่เพราะพวกเขาเห็นการปรากฏตัวของเว่ยเชนที่กำลังต่อสู้กับท้องฟ้าในตอนนี้พวกเขาอดไม่ได้ที่จะแปดเปื้อนด้วยความกระตือรือร้นตอนนี้เมื่อเห็นผู้นำดูเหมือนจะเห็นสถานการณ์ได้ชัดเจนในที่สุดพวกเขาทั้งหมดก็ฟื้นคืนสติและเริ่มคำนวณกำไรและขาดทุนเป็นผลให้พวกเขาได้ยินเว่ยเชนพูดว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนการโจมตีแทนที่จะไปที่ศูนย์กลางของสนามรบกลับโจมตีด้านหลังของทีม Excellent Dynasty แทนสิ่งนี้ทำให้ผู้คนประหลาดใจเล็กน้อยในทันใดอาณาจักรแห่งพระเจ้าได้พัฒนามาเป็นเวลานานและกินใหญ่ๆเหล่านี้ล้วนได้รับการสนับสนุนจากสโมสรแม้ว่าทุกครั้งที่จับเจ้านายจะเป็นเรื่องน่าเศร้ามากแต่พวกเขาก็ปลูกฝังความเข้าใจโดยปริยายด้วยหลังจากที่เจ้านายถูกสังหารพวกเขาก็วางอาวุธลงและเริ่มเรียกพี่น้องกันอีกครั้งโดยทั่วไปแล้วจะไม่มีการตอบโต้ดังกล่าวเว้นแต่จะมีการเป็นศัตรูกันอย่างมากมิฉะนั้นทีเคในอาณาจักรเทพเจ้าทั้งหมดจะไม่มีวันหยุดนิ่งและตอนนี้เจ้านายกำลังจะล้มลงการกระทำของเว่ยเชนก็เหมือนกับการแก้แค้นมากขึ้นซึ่งทำให้สมาชิกของกองทหารที่2ของกลุ่มชนชั้นสูงที่กลับชาติมาเกิดลังเลหัวหน้าทำไมเราไม่ถอยมีคนแนะนำมาการเป็นเช่นนี้การกลับชาติมาเกิดก็ไม่มีประโยชน์นอกจากจะเพิ่มจำนวนผู้เสียชีวิตให้มากขึ้นอีกเล็กน้อยใครบอกว่าฉันจะยอมแพ้เชื่อฉันสิคุณพูดถูกไปฆ่าประธานของราชวงศ์ที่ยอดเยี่ยมก่อนแล้วเจ้านายก็จะยังคงเป็นของเราเว่ยเฉินพูดโดยไม่หน้าแดงเหตุผลหลักว่าทำไมราชวงศ์เจียถึงก้าวร้าวมากก็เพราะผู้เล่นมืออาชีพประธานคืออะไรสมาชิกในทีมไม่เข้าใจความตั้งใจของเว่ยเชนมาระยะหนึ่งแล้วแต่เนื่องจากทักษะทางยุทธวิธีที่แข็งแกร่งของเว่ยเชนเมื่อเร็วๆนี้พวกเขาทุกคนจึงเชื่อในสิ่งนั้นอย่างรวดเร็วทีมกลับชาติมาเกิดเปลี่ยนเป้าหมายในเวลานี้เฉินซิงยังคงสังเกตสถานการณ์และสังเกตเห็นว่าสีสมาคมเพิ่งทำการสอบสวนอย่างผิวเผินจากนั้นจึงล่าถอยไปทีละคนเห็นได้ชัดว่าเย่ซึ่งตระหนักถึงปัญหาซึ่งสอดคล้องกับความปรารถนาของเฉินซิงตรงกันข้ามสังสารวัตรกลับกัดทุบที่ราวกับสุนัขบ้าตกลงด้วยเหตุนี้เฉินซิงจึงได้ยินเสียงที่มาจากทิศทางที่ผิดในเกมจึงหันกล้องไปรอบๆและพบว่าสุนัขบ้าซัมซาร่ากำลังเข้ามาหาเขาในสายตานักเวทสวมเสื้อคลุมถือไม้เท้าไว้ในมือและร้องเพลงและอักษรรูนที่สลักไว้บนไม้เท้าก็ส่องประกายด้วยแสงสีม่วงเข้มแฟลชเฉินซิงกล่าวอะไรนะเฉินเย่หุยรู้สึกสับสนในเวลาเดียวกันมีลำแสงสีดำและสีม่วงหอกลำอยู่รอบตัวเขาและเฉินซิงก็รีบออกจากขอบเขตทักษะของเขาอย่างง่ายดายด้วยการเคลื่อนไหวและพุ่งทักษะเวทมนต์คุกแสง6ดาวคุกแสง6ดาวนั้นสร้างได้ช้าและไม่ยากที่จะหลีกเลี่ยงแต่เว่ยเฉินเป็นผู้เล่นมืออาชีพในตอนนั้นดังนั้นมุมของคุกแสง6ดาวจึงยังค่อนข้างยุ่งยากเล็กน้อยเฉินซิงตอบสนองอย่างรวดเร็วแต่เฉินเย่หุยไม่รู้ว่าเจ้านายมาถึงจุดจบแล้วและยังมีสัตว์ต่างๆมาโจมตีด้วยความประหลาดใจเมื่อเขาต้องการจะวิ่งออกไปความเร็วของเขาก็ช้าลงแล้วและเขาถูกขังอยู่ในคุกแสง6ดาวอย่างน่าเศร้าระดับแรกมีเวลาจำคุกทั้งหมด4วินาทีเว้นแต่ผู้ร้ายจะถูกฆ่าหรือทำได้เพียงรอจนกว่าระยะเวลาของทักษะจะสิ้นสุดลงเฉินเย่หุยมีโอกาสเช่นนี้ได้อย่างไรเมื่อเขาติดอยู่เขาก็เหมือนกับถ้วยรางวัลที่ศัตรูยึดมาและทักษะอันท่วมท้นของเขาก็กลายเป็นแสงสีขาวทันทีในไม่กี่วินาทีมีเสียงหัวเราะที่หยาบกระด้างและภาคภูมิใจในระยะไกลและในเวลานี้กองทัพใหญ่ของสังสารวัตรก็รีบเร่งเข้ามาแล้วฮ่าฮ่าฮ่าชายชราอยู่บนหลังม้าและเขาก็จับมันได้อย่างไรก็ตามสถานการณ์วุ่นวายที่ทุกคนจินตนาการถึงราชวงศ์ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้เกิดขึ้นเพราะตั้งแต่เริ่มแรกการบังคับบัญชาของทีมไม่ได้อยู่ในมือของเฉินเย่หุยทุกคนในสังสารวัตรต่างประหลาดใจแต่ฉากนี้กระทบใจของเว่ยเชนและชี้ให้เห็นเป้าหมายโดยตรงการโจมตีมุ่งมั่นที่จะไปตามทางของมันเองผู้เล่นสามซาร่ากลุ่มใหญ่รีบวิ่งไปหาเชนซิงอย่างไรก็ตามเฉินซิงยังสั่งให้ผู้เล่นของ Excellent Dynasty กลับมาป้องกันและในขณะเดียวกันก็ควบคุมตัวละครให้เคลื่อนไหวอีกครั้งอัศวินหลายคนอยู่ข้างหน้าพวกเขาและเฉินซิงก็เปิดการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่โดยตรงและคลื่นเลือดที่โกรธเกรี้ยวก็ฟันคนกลุ่มใหญ่ในสังสารวัตรได้โดยตรงมันยุ่งไปหมดในเวลาเดียวกันทักษะสร้างความเสียหายขนาดใหญ่ของ Elemental Mage ได้ทำลายลงตรงบริเวณที่มีการโจมตีครั้งใหญ่ทีมสังสารวัตรถูกเทออกจากหลุมขนาดใหญ่โดยตรงเฉินซิงขับเข้าไปในทีมอย่างรุนแรงและรีบฆ่าการประสานงานของราชวงศ์ที่ยอดเยี่ยมในระลอกนี้ถูกต้องแล้วสังสารวัตรพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงในทันทีเสียงสาปแช่งของเว่ยเชนดังขึ้นให้ตายเถิดหน้ารังเกียจหน้ารังเกียจมากในเวลานี้เว่ยเชนโบกไม้เท้าและสวดมนต์ไม่หยุดหย่อนปล่อยทักษะการควบคุมต่างๆออกมาและในขณะเดียวกันเขาก็ยังคงสูดกลิ่นหอมออกมาเห็นได้ชัดว่าปฏิบัติการของเชนซิงทำให้เว่ยเชนกลายเป็นกองทหารคนที่2โดยตรงโดยเสียเปรียบเมื่อเขาได้ยินเสียงหยาบนั้นเฉินซิงก็รู้อยู่แล้วว่าอีกฝ่ายคือเว่ยเฉินของซิงซินอย่างไรก็ตามเขาพูดไม่ออกในใจทุกวันนี้เขาจะหยิ่งผยองในฐานะสายลับได้อย่างไรเฉินซิงตรงไปที่ค่ายของศัตรูด้วยความตั้งใจของเขาเองและไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็มีแต่ความพังทลายราวกับนาข้าวที่ถูกทำลายล้างในไม่ช้าร่างของเวทที่ถูกควบคุมโดยเว่ยเชนก็ปรากฏขึ้นอย่างสมบูรณ์ในขอบเขตการมองเห็นของเขานางฟ้าดาบน้ำเต้าเขียวเปเป้ถูกยกขึ้นพร้อมที่จะฟาดรอสักครู่เว่ยเฉินคำรามถ้าจะสู้ก็สู้คุณจะกดปุ่มหยุดชั่วคราวได้อย่างไรแต่เว่ยเชนยังคงตะโกนเช่นนั้นและเฉินซิงก็หยุดในลักษณะที่ดีเช่นกันผู้เล่นคนอื่นๆหยุดโดยไม่ได้ตั้งใจและทีมของ3ซาร่าและ Excellent Dynasty ก็เข้าข้างกันต่อสู้กันเองผู้อาวุโสคุณหมายถึงอะไรเฉินซิงถามด้วยรอยยิ้มขณะที่เว่ยเชนกำลังจะพูดเขาก็สะดุ้งทันทีอาวุโสใครคือรุ่นพี่ของคุณไม่ตัวตนของเขาถูกเปิดเผยหรอเว่ยเชนรู้สึกหวาดกลัวเขาเพียงมาที่นี่เพื่อทดสอบและเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดเผยมันไม่ใช่เยซิ่วที่เปิดเผยเขาเว่ยเชนเลิกคิดแล้วส่งคำขอเป็นเพื่อนให้ยี่ยี่ซิงอย่างเงียบๆแต่ดูเหมือนเฉินซิงจะไม่เห็นและไม่ได้ผ่านการสมัครไปครึ่งนาทีเว่ยเชนเพียงแค่กัดกระสุนและแสดงต่อไป
ราชวงศ์เจียของคุณหมายถึงอะไรมันร้ายอย่างไอเกินไปที่จะนำผู้เล่นมืออาชีพจำนวนมากมาที่นี่เพื่อต่อสู้เพื่อหัวหน้าคำถามนี้จริงๆไม่ใช่แค่ความคิดของเว่ยเชนเท่านั้นแต่ยังรวมถึงประธานของกินที่ยิ่งใหญ่อื่นๆด้วยตั้งแต่ข่าวการต่อสู้ครั้งใหญ่ของราชวงศ์ที่ยิ่งใหญ่ทุกคนอดไม่ได้ที่จะรู้สึกเสียใจกับเรื่องนี้โดยกังวลว่าเขตที่10จะถูกผูกขาดในตอนนั้นวัตถุในที่สุดเฉินซิงก็พูดว่าแล้วจู่ๆเว่ยเฉินก็หมดคำพูดถ้าราชวงศ์เจียวางแผนจะทำสิ่งนี้จริงๆเขาคงทำอะไรไม่ได้จริงๆเป็นเรื่องยากที่ผู้เล่นมืออาชีพทุกคนจะออกไปคว้าบอสในเกมออนไลน์และกินอื่นๆเช่นโฟลีกอะไรแอนไม่สามารถเรียกผู้เล่นมืออาชีพมาช่วยได้แต่ตอนนี้ประเด็นที่ทำให้เว่ยเชนสงสัยว่าเชนซิงตั้งใจที่จะแข่งขันกับพวกเขาเพื่อชิงเจ้านายคนต่อไปหรือไม่ชายหนุ่มคนนี้อยากบอกว่าที่คิดนิดหน่อยได้พบกับเด็กเจ้าปัญหาอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายยังคงเจรจากันอย่างอธิบายไม่ได้ผู้อาวุโสเราไม่มีความขับข้องใจหรือความเป็นปฏิปักษ์ไม่เช่นนั้นเราลืมมันซะเถิดเฉินซิงเริ่มก้าวลงจากขั้นบันไดลืมมันไปซะคุณค่าพี่น้องของฉันไปหลายคนคุณไม่สามารถนับแบบนี้ได้เว่ยเฉินยืนกรานแล้วคุณจะทำอย่างไรถ้าจะบอกว่าลืมมันไปก็เป็นไปไม่ได้แม้ว่าฉันจะไม่ใช่ประธานาธิบดีแต่ก็ไม่ดีเลยสำหรับคุณราชวงศ์เจียที่ต้องมายุ่งวุ่นวายแบบนี้ฟังผู้อาวุโสพูดอย่าคิดจะเอาผลประโยชน์ไปทั้งหมดโดยตัวคุณเองการเผชิญหน้าระหว่างทั้งสองฝ่ายถือเป็นกระแสใต้น้ำจริงๆขณะที่เว่ยเชนยังคงพูดอยู่จู่ๆเขาก็ยืนกรานที่จะเคลื่อนไหวอย่างกระทันหันไอ้บ้าทำเลยน้ำเสียงของเว่ยเชนตื่นเต้นการกระทำของเฉินซิงกระทันหันมากจนเว่ยเฉินอดไม่ได้ที่จะช่วยเหลือตัวเองและลืมพิมพ์บนหน้าจอสาธารณะด้วยเหตุนี้ด้วยเสียงตะโกนดังนี้เฉินซิงจึงใช้ประโยชน์จากสถานการณ์ได้อย่างแท้จริงและกลิ้งตัวออกไปและทันใดนั้นการโจมตีระยะไกลที่หนาแน่นทั้งหมดก็ตกลงไปที่ตำแหน่งที่เฉินซิงยืนอยู่ก่อนหน้านี้หากมีใครเดินไปทางด้านหลังทีมเกิดใหม่ในเวลานี้พวกเขาจะได้เห็นนักเวททาสกลุ่มใหญ่นั่งยองๆอยู่ข้างหลังเพื่อนร่วมทีมอย่างน่าสมเพชโดยใช้เพื่อนร่วมทีมเป็นที่กำบังเพื่อลอบโจมตีซึ่งดูน่าสงสารเป็นพิเศษเพียงแต่ร่างของเฉินซิงไม่ได้อยู่กับที่แล้วและในขณะที่เขากำลังหลบเลี่ยงเว่ยเฉินดูเหมือนจะยิ้มเมื่อได้ยินเฉินซิงในเวลาเดียวกันมุมมองของเว่ยเฉินเปลี่ยนเป็นสีเทาขึ้นอยู่กับระเบิดอย่างสิ้นหวังในมุมมองสุดท้ายมีร่างกระโดดของนักฆ่าซึ่งในไม่ช้าก็ถูกโจมตีด้วยทักษะที่ระเบิดจากนั้นจึงรีบพุ่งไปข้างหน้าแม้ว่ามือสังหารจะถูกกวาดล้างอย่างรวดเร็วแต่เว่ยเชนก็สามารถเข้าใจสถานการณ์ได้แล้วให้ตายเถิดเด็กคนนั้นจงใจหยุดเจรจากับเขาเมื่อกี้ในเวลานี้เฉินซิงยังคงหลบหลีกลูกกระสุนและการโจมตีหลายครั้งก็เพียงพอที่จะฆ่าเขาได้หลายสิบครั้งแต่โชคดีที่มีนักบวชที่มีทักษะที่ยอดเยี่ยมอยู่ในที่เกิดเหตุทุกครั้งที่ปริมาณเลือดของอีกูซิงถึงขีดจำกัดเขาจะถูกดึงกลับโดยตรงเว่ยเชนผู้ซึ่งเห็นฉากนี้จากมุมมองของจิตวิญญาณก็กลายเป็นควันทันทีเป็นเพราะเขาไม่อยู่และไม่สามารถออกคำสั่งได้และการคาดการณ์ของผู้เล่นธรรมดาก็ไม่สามารถเอาชนะเชนซิงได้เลยเขาวางสายแต่เด็กคนนี้ยังไม่วางสายมันไม่ยุติธรรมแน่นอนสิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเมื่อเขาจัดการกับเชนซิงเขาค้นพบว่าเชนซิงดูเหมือนจะมีกลยุทธ์ในระดับหนึ่งแต่เขาไม่สามารถบอกได้ว่าเขามีมากแค่ไหนในขณะนั้นดูเหมือนว่าไม่ควรมองข้ามจริงๆเว่ยเชนไตร่ตรองตัวเองในใจแน่นอนว่าผู้เล่นที่กลับชาติมาเกิดจะรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยเมื่อเห็นผู้นำล้มลงไม่ต้องพูดถึงว่าพวกเขาถูกนักฆ่าสังหารโดยตรงโดยที่พวกเขาไม่สังเกตเห็นดังนั้นพวกเขาจึงจับเชนซิงอย่างเมามันและไล่ตามเขาไปแต่ร่างที่มุ่งมั่นนั้นอยู่ภายใต้การโจมตีของพวกเขาโดยหลบเลี่ยงเหมือนเมฆและน้ำที่ไหลในเวลาเดียวกันบอสที่อยู่ห่างไกลก็ล้มลงและผู้เล่นราชวงศ์ที่ยอดเยี่ยมจำนวนมากก็กลับมาปกป้องและเว่ยเชนยังคงชักชวนเขาในช่องกินเร็วเข้าทุกคนอย่าทะเลาะกันสักพักเพราะฉันตายคำพูดของเว่ยเชนน่าประทับใจราวกับว่าเขาเสียสละอัตราของตัวเองเพื่อรักษาตัวตนที่ยิ่งใหญ่ของเขาไว้ในเวลานี้กองทหารที่สองจำไม่ได้ถึงความตั้งใจเดิมของทีมและความสนใจของพวกเขาก็ฟุ้งซ่านไปโดยสิ้นเชิงไม่เช่นนั้นผู้บังคับบัญชาคงไม่ถูกกำจัดออกไปมันยังคงสัมผัสอยู่ที่นี่โดยรวมแล้วคำพูดนี้เป็นเพียงน้ำตาในที่สุดผู้เล่นกลับชาติมาเกิดก็ถอนตัวออกไปเฉินซิงไม่สนใจแม้แต่จะมองดูผู้คนที่วิ่งหนีไปดังนั้นเขาจึงขอให้ศิษยาภิบาลรูดเพื่อเติมเลือดของเขาและเขาก็หันไปหาชิวเฟยและคนอื่นเป็นยังไงบ้างวัสดุระเบิดหรือเปล่าดูเหมือนเวลาผ่านไปนานแล้วแต่ในความเป็นจริงเมื่อราชวงศ์เจียมาถึงที่เกิดเหตุก็ใช้เวลาไม่ถึง1ชั่วโมงในการเอาชนะบอสวัตถุดิบหายากเหล่านี้หาได้ยากจริงๆแม้ว่าจะไม่มีผู้เล่นมืออาชีพเข้าร่วมมากนักแต่ก็ยังต้องใช้ความพยายามอย่างมากอย่างน้อยฝ่ายราชวงศ์ที่ยอดเยี่ยมก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างมากมันระเบิดและยังมีอีกอันหนึ่งจางเจียเลอร์ซึ่งอยู่ในแนวหน้าในการต่อสู้เพื่อเจ้านายภูมิใจในตัวเองด้วยวัสดุนี้อย่างน้อยที่สุดก็สามารถสร้างอาวุธเงินของเลงดาร์กลีได้เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ระดับซิลเวอร์แล้วซิลเวอร์เวปอนถือเป็นผู้เล่นที่ใหญ่ที่สุดในแง่ของสถิติและโบนัสต้องขอบคุณความเข้าใจอย่างลึกซึ้งของลินจิงย่านเกี่ยวกับอาชีพอันธพาลแม้ด้วยความช่วยเหลือของเขาการผลิตอุปกรณ์ก็เร็วขึ้นมากขณะที่เขากำลังพูดเขาเห็นกลุ่มคนในระยะไกลที่ดูเหมือนจะมาถึงล่าช้าพวกเขาเป็นผู้เล่นจากฮันเรดลอซ่าเมื่อเห็นเช่นนี้จางเจียเลอร์ก็รีบวิ่งหนีไปในอีกด้านหนึ่งเยซิ่วก็ส่งข้อความไปด้วยฉันบอกว่าถ้าคุณมีส่วนร่วมในการต่อสู้ครั้งใหญ่เช่นนี้คุณไม่ได้วางแผนที่จะทำเช่นนี้ทุกครั้งเหรอหลังจากที่เว่ยเฉินวางสายที่ฝั่งนี้เขาก็ชักชวนสมาชิกให้กลับมาและพวกเขาทั้งหมดก็ออฟไลน์จากนั้นหันหลังกลับและวิ่งไปที่ฝั่งของเยซิ่วเพื่อให้เขาสอบถามในนามของเขาผู้เฒ่าเว่ยหากคุณคิดเรื่องนี้ก่อนหน้านี้คุณก็ไม่ต้องกังวลเยซิ่วหัวเราะคุณก็รู้ว่าผายลมขนาดไหนฉันอยากจะทดสอบความลึกของเด็กคนนี้เป็นหลักใครจะรู้ว่าเด็กคนนี้น่ากลัวมากแม้แต่ผู้เฒ่าก็ถูกหลอกเว่ยเฉินยังคงโกรธเล็กน้อย
มื่อเขาบอกว่าให้รอสักพักก่อนมันเป็นเพียงการทดสอบเบื้องต้นถ้าเชนซิงหยุดตามที่เขาพูดจริงๆก็หมายความว่าเด็กคนนี้เป็นคนโง่ในเวลานั้นเว่ยเชนมีความรู้สึกถึงความเหนือกว่าของ IQ ในใจและเขาถูกโกงเช่นนี้ใครจะรู้ว่านี่เป็นเพียงกลอุบายเฉินซิงได้วางแผนที่จะเล่นกลกับเขาแล้วหลังจากนั้นไม่นานเชนซิงก็ตอบกลับข้อความในที่สุดคุณคิดว่าเว่ยเชนที่ยืนอยู่ด้านหลังที่นั่งของเย่ซิ่วระเบิดทันทีดาวสิฉันข้ามถนนแล้วระเบิดกล่องไฟฟ้าของจีอาชิพวกเขาจะแจ้งตำรวจหรือเปล่าเย่ซิ่วลังเลคุณเชื่ออย่างนั้นจริงๆเว่ยเฉินหน้าซีดด้วยความตกใจเฉินซิงสัมผัสได้ถึงความรู้สึกของการเป็นปริศนาที่นี่และหันหลังกลับและออฟไลน์ไปการปล่อยให้เว่ยเชนอยู่ที่นั่นตามลำพังรู้สึกไม่สบายใจในความเป็นจริงเว่ยเชนและซีฮุยอะไรแอนไม่ใช่คนเดียวที่วิตกกังวลสำหรับซิงซินความสำคัญของวัสดุหายากนั้นยิ่งใหญ่เกินไปโดยเฉพาะสำหรับซิงซินที่ต้องการสร้างทีมให้พ้นจากความยากจนดังนั้นการทำงานหนักจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้และเช่นเดียวกับกินอื่นๆหัวใจของพวกเขาขมขื่นและมีผู้เล่นมืออาชีพน้อยเกินไปที่ยินดีช่วยเหลือในเกมออนไลน์และแม้ว่าผู้คนจะมีเวลาพวกเขาอาจไม่เต็มใจที่จะช่วยเหลือถ้าเอ็กเซลเลนต์เอร่าเล่นแบบนี้ทุกครั้งกินอื่นๆคงไม่มีทางรอดได้เว้นแต่พวกเขาจะรวมตัวกันอย่างไรก็ตามมันยากมากที่จะร่วมมือกันระหว่างกินที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกับนั้นท่ามกลางความวิตกกังวลทุกคนยังคงให้ความสนใจกับสถานการณ์ในฝั่งของ Excellent Era โดยเฉพาะอย่างยิ่งเว่ยเชนเนื่องจากเขาไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนจากเชนซิงเขาจึงให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสิ่งเหล่านี้ในอีกด้านหนึ่งหลังจากที่เชนซิงและคนอื่นๆได้รับวัสดุและแลกเปลี่ยนให้กับกีตัวละครก็ออฟไลน์ไปทีละคนเมื่อวัสดุอยู่ในมือแล้วจะถูกส่งไปยังฝ่ายเทคนิคเพื่อดำเนินการเฉินซิงและคนอื่นๆพักเมื่อควรพักและฝึกเมื่อจำเป็นต้องฝึกสำหรับการปล้นบอสครั้งหรือ2ครั้งเป็นครั้งคราวก็ไม่เป็นไรและไม่ควรใช้เวลากับมันมากเกินไปเป็นเวลา2วันติดต่อกันที่ทีมหลักของ Excellent Era ไม่ปรากฏตัวอีกทุกคนรู้สึกโล่งใจเล็กน้อยแต่2วันต่อมาพวกเขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งสร้างความหวาดกลัวให้กับผู้คนจำนวนมากโดยตรงแต่โชคดีที่ผู้เล่นหลักของ Excellent Era ยังเหมือนเดิมกับครั้งที่แล้วพวกเขาแค่จับบอสแล้วจากไปแม้ว่าพวกเขาจะปัดเป่าบอสตัวที่2ไปแล้วในเวลานั้นแต่ก็ไม่เข้าไปแทรกแซงหลังจากนั้นทันทีหลังจากนั้นไม่กี่วันทุกคนที่เข้าใจกฎของทีมหลักของ Excellent Era ในที่สุดก็ออฟไลน์ก็ได้รับการยืนยันผู้คนต่างออนไลน์เพื่อคว้าตัวเจ้านายเพียงเพราะขาดวัสดุเป็นไปได้อย่างไรที่จิตใจสบายจะขึ้นมาตลอดเวลาในเวลาอื่นเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ทุกคนก็รู้สึกโล่งใจทุกคนยังเห็นว่า Excellent Era ทุ่มเทความพยายามอย่างมากในการสร้างอุปกรณ์สำหรับผู้เล่นใหม่และสิ่งที่ต้องคว้ามาทั้งหมดก็คือบอสป่าระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามบางคนคิดว่าถึงกระนั้นก็รู้สึกอยู่เสมอว่าความถี่ในการปรากฏตัวของทีมหลักของ Excellent Era นั้นไม่เพียงพอสำหรับตัวละครทั้ง2ในการสร้างอุปกรณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านอันธพาลและกระสุนดูเหมือนจะเป็นอาชีพที่ทีม Excellent Era ไม่เคยเห็นมาก่อนโดยพื้นฐานแล้วทุกอย่างจะต้องถูกสร้างขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นการพลิกผันในเกมออนไลน์ยังส่งผลต่อการตัดสินของทุกคนในยุคที่ยอดเยี่ยมอันที่จริงเฉินซิงและคนอื่นๆแค่ช่วยเหลือและในขณะเดียวกันพวกเขาก็มองหาข้อตกลงกับสโมสรอื่นๆอยู่เสมอแต่ข้อตกลงเหล่านี้มุ่งความสนใจไปที่ลินจิงย่านบนเล้งแอลลี่เท่านั้นอุปกรณ์ของจางเจเลอร์ยังต้องมีการวิจัยอีกระยะหนึ่งในฐานะตัวละครระดับเทพที่ไปหัวมุ่งความสนใจไปที่การสร้างที่จริงแล้วไม่มีอะไรที่จะปรับปรุงได้อย่างมากในช่วงเวลาสั้นเวลาผ่านไปเช่นนั้นและความกระตือรือร้นเกี่ยวกับการโอนเงิน10ล้านของวินโฮยังไม่ผ่านหลังจากนั้นทันทีฮันเรดลอซัมก็ประกาศจัดงานแถลงข่าวในเวลาเดียวกันทุกคนยังได้ค้นพบข้อมูลการโอนล่าสุด2รายการในหน้าต่างการโอนย้ายตัวละครแดดลิงฮันเรดลอซัมถูกย้ายไปยัง Excellent Era ในราคา16ล้านหยวนในเวลาเดียวกันผู้เล่นบลูเรนเบอร์เซอร์เกอร์อยู่เพิ่งเข้าร่วมทีมฮันเรดลอซัมในราคา6ล้านหยวนหัวข้อดังกล่าวเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยก่อนที่จางเจี้ยวจะประกาศย้ายไปยัง Excellent Era เขาได้บทขยี้ใจแฟนๆมากมายแต่คราวนี้ใบหัวขายแดดลิงใบหัวออกไปพวกเขายังสามารถเข้าใจการขายแทงเฮาได้แต่ตอนนี้พวกเขาก็ขายแดดลิงใบหัวด้วยใบหัวพยายามทำอะไรกันแน่แน่นอนว่ากระแสตอบรับของแฟนๆที่เพิ่งทราบข่าวค่อนข้างเข้มข้นแต่เนื่องจากการย้ายของยูเฟงพวกเขาจึงได้กลิ่นบางอย่างผิดปกติเล็กน้อยในงานแถลงข่าวฮันเรดลอซัมอธิบายฮันเรดลอซัมกำลังโค่นล้มและสร้างใหม่เช่นกันพวกเขาต้องการสร้างการผสมผสานแบบดูอัลคอร์ของอัมมูนิชันเอ็กเปิร์ตและเบอร์เซอร์เกอร์ขึ้นมาใหม่และสร้างฉากดอกไม้และเลือดขึ้นมาใหม่คำพูดนี้ทำให้หลายคนสะเทือนใจทันทียูเฟิงคือคนที่3จากผู้เล่นออลสตาร์ทั้ง3คนของลูเรน2คนแรกโดยธรรมชาติแล้วคือฮวงเฉาเชียนและยูหวนโจแต่ถึงแม้ว่าพวกเขาจะอยู่ในระดับออลสตาร์ทั้งคู่แต่ก็มีช่องว่างขนาดใหญ่ในความนิยมระหว่างออลสตาร์อย่างน้อยยูเฟิงก็แย่กว่าผู้เล่นหลัก2คนในทีมเดียวกันมากเมื่อคิดถึงหลานหอยู่ใครๆก็นึกถึงดาบและคำสาปสำหรับยูเฟิงในฐานะเบอร์เซิร์กเกอร์ไร้หมายเลข1ในปัจจุบันบางทีความนิยมของเขาอาจจะไม่แย่ขนาดนั้นแต่มันก็เป็นแค่ฟอยเท่านั้นดังนั้นยูเฟิงจึงเข้าร่วมทีมฮันเรดลอซ่ามเพื่อสถานะของเขาและเพื่อเป็นผู้เล่นหลักในเวลาเดียวกันทีมฮันเรดลอซัมประกาศว่าอยู่เฟิงได้เข้าร่วมฮันเรดลอซัมโดยตรงในฐานะกัปตันและเขาได้เข้ายึดบัญชีที่มีชื่อเสียงในอดีตแต่เงียบไปนานแล้วบางทีอาจเป็นเพราะการเข้าร่วมกับ Excellent Era ของจางเจี้ยวได้ทำให้แฟนๆอกหักไปแล้วดังนั้นงานแถลงข่าวฮันเรดลอซัมในครั้งนี้จึงเหมือนเป็นการสิ้นสุดการกลับมาของจางเจี้ยวโดยสิ้นเชิงบูธหนังสือเล่มเล็กสำหรับเจ้าอย่างระดับของการสนทนาไม่เคยสูงขนาดนั้นมาก่อนลีไนในฐานะทีมที่ไร้หัวใจยอมรับคำวิจารณ์และดุด่าจากแฟนๆอย่างเงียบๆเป็นเรื่องยากจริงๆสำหรับทีมที่จะแสดงความไม่พอใจด้วยทัศนคติเช่นนี้สำหรับฤดูกาลหน้านั้นการดำเนินการจะเป็นอย่างไรนั้นยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดจนกระทั่งงานแถลงข่าวของใบหัวสิ้นสุดลง
จางเจียวซึ่งให้ความสนใจกับงานแถลงข่าวนี้ถอนหายใจด้วยความโล่งอกความแข็งแกร่งของหยูเฟิงไม่ได้อ่อนแอบางทีเขาอาจจะเข้ารับตำแหน่งแทนได้ดีกว่าในเวลานี้ทุกคนกำลังรับประทานอาหารในร้านอาหารของ Excellent Era Club และพวกเขาเฝ้าดูสีหน้าของจางเจี้ยวเปลี่ยนไปความรู้สึกพอใจคิดถึงและผิดหวังเช่นเดียวกับใบหน้าที่เปลี่ยนไปในนิ้วเสฉวนจากนั้นเมื่อจางเจี้ยวเงยหน้าขึ้นมองเขาเห็นเพื่อนร่วมทีมในวงกลมมองเขาด้วยความสงสารฉันเข้าใจจางเจี้ยวทั่วพริบตาก็เป็นสัปดาห์ที่3ของตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์แล้วแต่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็ไม่มีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นคลับ Excellent Era เกือบจะหมดความแข็งแกร่งของแผนกเทคนิคทั้งหมดมันจบลงแล้วและฉันก็ฝึกซ้อมแบบตัวมาระยะหนึ่งแล้วและขั้นตอนต่อไปคือการร่วมมือกับทีมความสามารถในการต่อสู้เป็นทีมเป็นสิ่งสำคัญที่สุดมันแค่มีปัญหาอยู่ที่นี่และนั่นคือปัญหาของนักเตะสำรองเดิมทีทีมมีประมาณ 10-12 คนและโดยปกติแล้วทีมจะจัดการแข่งขันแบบ5-5สำหรับการฝึกซ้อมแต่เฉินซิงไม่มีเวลาคัดกรองผู้มาใหม่ในขณะนั้นเฉินซิงกำลังตรวจสอบข้อมูลของนักเรียนในค่ายฝึกอบรมเยาวชนนักเรียนอย่างชิวเฟยก็มีความโดดเด่นในค่ายฝึกอบรมเยาวชนเช่นกันโดยพื้นฐานแล้วสามารถเลือกได้อย่างรวดเร็วเหล่านี้เป็นประเภทที่พบบ่อยที่สุดนอกจากนี้ยังเป็นการเลือกที่ลำบากที่สุดเฉินซิงต้องใช้เวลาเพิ่มอีกเล็กน้อยในการเล่นแบบเผชิญหน้ากับนักเรียนเหล่านี้ก่อนที่เขาจะเข้าใจความแข็งแกร่งและศักยภาพของพวกเขาได้อย่างเต็มที่หากนักเรียนเหล่านี้สุ่มรวมตัวกันเพื่อเล่นแมตช์ฝึกซ้อมกับพวกเขานั่นหมายความว่าพวกเขาได้ฝึกนักเรียนเหล่านี้แล้วและมันคงไม่ช่วยอะไรพวกเขาได้มากนักสำหรับตอนนี้เรามาหาทีมเพื่อนัดหมายการแข่งขันฝึกซ้อมกันเถอะเฉินซิงคิดเรื่องนี้อย่างเป็นธรรมชาติมันยังไม่ถึงเดือนสิงหาคมด้วยซ้ำดังนั้นทีมอื่นๆจึงไม่สามารถรับคนได้เพียงพอในตอนนี้ลินจิงออยเหยียนกล่าวแทนนั่นเป็นคำถามนะแต่ในไม่ช้าเฉินซิงก็มีความคิดเกมออนไลน์ Life in the Glory กำลังดำเนินอยู่ทีมหลักของ Excellent Era ไม่ได้ออนไลน์เป็นเวลา1สัปดาห์และความกดดันต่อกินหลักก็ลดลงอย่างมากเมื่อขาดผู้เล่นมืออาชีพความสามารถในการแข่งขันของ Excellent Era ก็กลับมาสู่ระดับเฉลี่ยทุกคนเล่นเกมออนไลน์อย่างกลมกลืนผู้อาวุโสของกินรู้สึกถึงความงดงามของชีวิตอีกครั้งเป็นผลให้ช่วงเวลาดีๆแบบนี้พังทลายลงในสัปดาห์ใหม่และฉันก็ออนไลน์ตามใจฉันเองยืนกรานที่จะไปตามทางของเขาเองผู้คนในสโมสรรู้อยู่แล้วว่าผู้ดำเนินการเบื้องหลังจะเป็นผู้เล่นมืออาชีพของ Excellent Era อาวุธลับก็คาดว่าจะเล่นเช่นกันดังนั้นพวกเขาจึงจับตาดูเส้นทางของตัวเองอย่างใกล้ชิดเมื่อคู่ต่อสู้ออนไลน์อยู่มันจะส่งผลโดยตรงต่อรูปแบบการปล้นบอสและเสียงเตือนจะดังขึ้นอีกครั้งภายในกินหลักแต่พวกเขาหันกลับมาและพบว่าณจุดนี้ไม่มีการรีเฟรชบอสเลยแล้วนี่จะทำอะไรเป็นไปได้ไหมที่ Excellent Era ได้รับข้อมูลโดยตรงเกี่ยวกับไวบอสในครั้งนี้หรือว่า Excellent Era จงใจใช้กลยุทธ์ทางจิตวิทยากับพวกเขาอย่างไรก็ตามไม่มีข้อใดข้างต้นเชิญซิงออนไลน์เพื่อติดต่อลูแลนจานเขาไม่เคยติดต่อกับลูแลนจานมาก่อนหลังจากที่เย่ซิ่วติดต่อลูแลนจานแล้วเชิญซิงก็ไม่ได้เล่นเกมออนไลน์มากนักมันเป็นเพียงตอนที่ต่อสู้เพื่อบอสเท่านั้นที่พวกเขาสามารถเผชิญหน้ากันเป็นครั้งคราวแต่โดยรวมแล้วทั้งสองฝ่ายยังคงค่อนข้างไม่คุ้นเคยดังนั้นลูแลนจานจึงค่อนข้างสับสนเมื่อพบว่ายี่ยี่ส่งคำขอเป็นเพื่อนให้เขาด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองแต่พวกเขาคือคู่ต่อสู้ในสนามและเป็นเพื่อนนอกสนามลูแลนจานรู้ดีว่ามีความเป็นไปได้สูงที่เขาจะได้เจอกับปรมาจารย์คนนี้ในฤดูกาลหน้าและรู้ล่วงหน้าก็ไม่เสียหายอะไรตามมุมมองนี้ลูแลนสแลทยังคงรู้สึกว่าจำเป็นต้องติดต่อกับเขาอย่างไรก็ตามในกรณีนี้ก่อนที่จะยอมรับคำเชิญเป็นเพื่อนที่เยซิ่วส่งมาเขาได้ปรึกษากับเยซิ่วโดยไม่คาดคิดเยซิ่วพูดอย่างไม่เป็นทางการเพิ่มเลยติดต่อได้ตามสบายบางทีเขาอาจมีบางอย่างเกี่ยวข้องกับคุณจริงๆคำพูดเหล่านี้ทำให้ลูแลนสแลทรู้สึกเหมือนเป็นผู้ร้ายในหัวใจแต่ด้วยเยซิ่วทำให้ลูแลนสแลทไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องนี้และส่งต่อคำขอเป็นเพื่อนทันทีที่เขายืนกรานที่จะไปตามทางของเขาเองเพื่อนแล้วแต่ยี่ยี่ซิงยังไม่ได้พูดอะไรลูแลนจานอดไม่ได้ที่จะคิดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับยี่ยี่ซิงที่หมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาและลูแลนจานก็จำได้ว่าอีกฝ่ายและเยซิ่วดูเหมือนจะติดต่อกันเป็นเวลานานมากเมื่อนึกถึงความจริงที่ว่าลูแลนจานและอีกฝ่ายมักจะถูกเปรียบเทียบด้วยกันเนื่องจากอาชีพของยี่จานและคุณลักษณะของการเป็นผู้เล่น RMB และก่อนที่ยี่จานจะประกาศการก่อตั้งทีมชื่อเสียงของยี่ยี่ในฐานะนักสู้ RMB ก็สูงขึ้นเล็กน้อยกว่าของเขาลูแลนจันซึ่งมีจิตใจค่อนข้างสูงจริงๆแล้วรู้สึกค่อนข้างไม่เห็นด้วยเพราะเขายืนกรานที่จะไปตามทางของตัวเองและมีภูมิหลังของสโมสรดังนั้นสิ่งที่แสดงออกมาจึงเป็นส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งของสโมสรอย่างแน่นอนยักษ์อย่าง Excellent Era จะไม่แปลกใจถ้าเขาคิดอะไรขึ้นมาเมื่อคิดถึงสิ่งนี้ลูแลนสแลทก็ไม่ได้ที่จะถามว่ายังไงก็ตามท่านเยชิวท่านควรจะรู้ว่าในความเป็นจริงแล้วท่านเอาแต่ใจตัวเองใช่ไหมใช่เยซิวได้ตอบกลับถ้าอย่างนั้นสถานะของเขาในยุคที่ยอดเยี่ยมก็น่าจะค่อนข้างสูงลูแลนสแลทกล่าวท้ายที่สุดแล้วผู้เล่นในค่ายฝึกเยาวชนธรรมดาไม่มีชื่อใหญ่ขนาดนั้นไม่ว่าจะเป็นเงินทุนที่สโมสรลงทุนในเกมหรืออุปกรณ์เงินพวกเขาก็สามารถใช้มันได้อย่างสบายๆนี่ไม่ใช่สิทธิ์ของผู้เล่นมืออาชีพทั่วไปในขณะที่คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ลูแลนสแลทก็ไม่ได้ที่จะสงสัยว่ามีเหตุผลอื่นที่ลึกซึ้งกว่านั้นสำหรับการเกษียณของเยซิ่วหรือไม่แน่นอนเขาเป็นเจ้านายเยซิ่วกล่าวอย่างชัดเจนอะไรเมื่อได้ยินเช่นนี้ลูแลนสแลทที่อยู่ด้านหลังจอก็ลุกขึ้นยืนทันทีจนแทบจะล้มโต๊ะลงเกอไหและคนอื่นๆที่เล่นกับเขาต่อหน้าเขาอดไม่ได้ที่จะมองกลับไปดูเพื่อนคนนี้ด้วยสีหน้าแปลกผู้เฒ่าลูคุณกำลังทำอะไรอยู่เพื่อนๆทุกคนกำลังนั่งเล่นเกมกันอยู่ในเวลานี้ฤดูกาลใหม่กำลังจะมาและพวกเขาก็รีบเร่งฝึกซ้อมเช่นกันคนที่ถามคำถามเมื่อกี้คือ Battlemate Gwixie ในทีมข่าวใหญ่ก
การแสดงออกของลูแลนสแลตกตะลึงและในเวลาเดียวกันเขาก็ตอบกลับเย่ซิ่วแล้วนี่มันยิ่งใหญ่เกินไปแล้วเช็ดเหงื่อเช็ดเหงื่ออย่างแท้จริงเย่ซิ่วตอบอย่างเรียบๆแต่ลูแลนสแลตยังไม่ยอมรับความจริงข้อนี้แน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ของลูแลนสแลตอยู่ที่การลงทุนในทีมเด็กรวยทั้ง5คนตั้งทีมขึ้นมาและดูเหมือนว่าการลงทุนจะไม่น้อยแต่เมื่อเปรียบเทียบกับยักษ์ใหญ่อย่าง Excellent Era มันก็ดูซีดเซียวเมื่อเปรียบเทียบกันนางฟ้าดาบน้ำเต้าเขียวพวกเขาตระหนักดีถึงการบริโภคที่เกี่ยวข้องและได้เห็นภาพลักษณ์ของเจ้านายหนุ่มในงานแถลงข่าวด้วยแต่ก็น่าแปลกใจเล็กน้อยที่คนรวมเข้ากับภาพลักษณ์ของความเอาแต่ใจตัวเองและความตั้งใจในตนเองสิ่งสำคัญที่สุดคือความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้ต้องไม่อ่อนแอในขณะที่ส่งข่าวลูแลนสแลตก็จัดการเรื่องนี้และพูดคุยกับคนชอบทำซึ่งน่าอับอายจริงๆพูดตามตรงเฮฟเวนลี่ซอร์สไม่ได้ดำเนินการในทิศทางของทีมปกติตั้งแต่เริ่มต้นแต่พวกเขามาที่นี่เพื่อเล่นเพียงว่าไม่มีทีมใดที่ใหญ่เท่ากับเชนซิงทุกคนตกใจมากจริงๆตอนนี้แม้แต่ลูแลนจานก็ไม่กล้าดูถูกเขาอีกต่อไปตามที่คาดไว้พวกเขาทั้ง5รู้สึกเหมือนเต็มใจที่จะโค้งคำนับจริงๆขณะนี้มีข้อความใหม่แจ้งว่าแหล่งข่าวกำลังไปตามทางของตัวเองความสนใจของทุกคนเกี่ยวกับเฮฟเวนลี่ซอสมันได้รับการดึงดูดและพวกเขาทั้งหมดก็รวมตัวกันอยู่ด้านหลังลูแลนสแลตเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับหัวหน้ายุคที่ยอดเยี่ยมนี้เฉินซิงไม่รู้ว่าอารมณ์และทัศนคติของลูแลนสแลตและคนอื่นๆเปลี่ยนไปหลายครั้งในช่วงการเปลี่ยนแปลงนี้เขาเห็นว่าลูแลนสแลตผ่านการสมัครเป็นเพื่อนแล้วแต่เขาไม่ได้หลบเลี่ยงและพูดโดยตรงว่าแล้วการเล่นนัดกระชับมิตรกับเราในยุคที่ยอดเยี่ยมล่ะลูแลนสแลตไม่เคยติดต่อกับเชนซิงมาก่อนและหลังจากรู้ตัวตนของเขาแล้วเขาก็สุภาพมากขึ้นเล็กน้อยแต่เขาก็ยังแปลกใจเมื่อรู้เรื่องนี้เขาไม่คาดคิดว่า Excellent Era จะเริ่มค้นหาเขาเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกระชับมิตรให้ตายเถอะโอกาสดีขนาดนี้ลังเลทำไมรีบตกลงซะทันใดนั้นก็มีคนตะโกนแต่ความลังเลของลูแลนสแลตเกิดขึ้นเพียง3วินาทีและเขาก็ตอบตกลงทันทียุคที่ยอดเยี่ยมนั่นคือยุคที่ยอดเยี่ยมที่มี3ออลสตาร์พบว่าพวกเขาเล่นนัดกระชับมิตรโดยไม่คาดคิดไม่ว่านี่จะเป็นการทดสอบความแข็งแกร่งหรือไม่ก็ตามนี่เป็นโอกาสในฝันไม่ว่าอย่างไรยุคเลิศก็เป็นครอบครัวที่ร่ำรวยเช่นกันและโอกาสที่จะได้เล่นนัดกระชับมิตรกับครอบครัวที่ร่ำรวยนั้นหายากมากทั้ง2ฝ่ายไม่มีข้อโต้แย้งและตกลงกันเรื่องเวลาโดยตรงในไม่ช้าเวลาถูกกำหนดไว้โดยตรงสำหรับคืนวันนั้นและหลังจากนั้นเฉินซิงก็ออฟไลน์ไปเมื่อถึงเวลานัดหมายในตอนเย็นในห้องประลองแห่งหนึ่งในอาณาจักรแห่งพระเจ้าคน2กลุ่มอยู่ด้านหน้าและด้านหลังและตัวละครและอุปกรณ์ของพวกเขาก็เปลี่ยนไปอย่างมากเช่นกันยุคที่ยอดเยี่ยมมีบัญชีมืออาชีพในขณะที่ดาบสวรรค์มีตัวละครเหมือนกันแต่อุปกรณ์ในนั้นค่อนข้างแตกต่างกันและจำนวนอุปกรณ์เงินก็ไม่น้อยเกินไปดูเหมือนว่าการซ้อมในครั้งนี้จะจริงจังมากเฮฟเวนลี่ซอสก็เตรียมตัวมาอย่างดีเช่นกันท้ายที่สุดแล้วยังเป็นทีมที่จะเข้าสู่เวทีมืออาชีพอย่างเป็นทางการไม่ว่าจะยังไงก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่จะสวมชุดเกมออนไลน์ชุดเดียวกันแต่การเปรียบเทียบนี้เมื่อเทียบกับ Excellent Eros ยังค่อนข้างโซมด้วยเหตุนี้นักดาบสวรรค์จึงแอบรู้สึกเศร้าช่องว่างนี้มีอยู่อย่างเป็นกลางโชคดีเป็นแค่เกมกระชับมิตรแพ้ชนะไม่สำคัญคุณอยากจะต่อสู้เหนือกฎยังไงล่ะเฉินซิงถามถ้าอย่างนั้นเรามาตรงไปที่การแข่งขันอย่างเป็นทางการการแข่งขันเดี่ยวการแข่งขันกลุ่มและการแข่งขันแบบทีมลูแลนจานกล่าวในฐานะผู้มาใหม่ในอาชีพนี้เฮฟเวนลี่ซอสได้จัดเตรียมด้วยวิธีนี้เพื่อติดต่อกับผู้เล่นระดับออลสตาร์มากขึ้นฤดูร้อนนี้ทั้ง5คนไม่ได้พักผ่อนและติดตามเยซิ่วเพื่อออกกำลังกายมากขึ้นตอนนี้มีหากคุณเชิญทีมที่แข็งแกร่งกว่ามาเล่นแมตช์กระชับมิตรการเก็บเกี่ยวก็จะยิ่งใหญ่ขึ้นตามธรรมชาติเชนซิงยังบอกเพื่อนร่วมทีมของเขาเกี่ยวกับกฎที่พูดคุยกับลูแลนสแลตจากนั้นทั้ง2ฝ่ายก็เตรียมตัวแยกกันโดยเริ่มจากการแข่งขันประเภทบุคคลโดยตรงลูแลนสแลตพร้อมที่จะถูกทรมานด้วยเลือดจริงๆแต่เขาไม่คาดคิดว่าหลังจากนัดที่แล้วกับไทนี่เฮิร์ฟพวกเขารู้สึกอยู่แล้วว่าพวกเขามีความก้าวหน้าอย่างมากแต่พวกเขายังคงพ่ายแพ้อย่างน่าสังเวชสมาชิกหลายคนของทีมเฮฟเวนลี่ซอสกดแรงและในขณะเดียวกันก็รีบบันทึกวิดีโอของเกมเพื่อศึกษาหลังจากจบเกมสำหรับเวทีกลุ่มนั้นคือเชนซิงที่เข้ามาบนเวทีเชนซิงเลือก2คนจากนั้นชิวเฟยก็ปัดหางและเอาชนะเวทีกลุ่มได้สำเร็จหากนี่เป็นการแข่งขันอย่างเป็นทางการเฮฟเวนลี่ซอสมันและเอ็กเซลเลนต์เอร่าจะเป็น0-5อยู่แล้วนอกจากนี้ยังมีการแข่งขันแบบทีมโลวอลลานสแลตปลอบใจตัวเองทั้งน้ำตาในการแข่งขันแบบทีมฝ่ายดาบสวรรค์มีผู้เล่น5คนโดยธรรมชาติในขณะที่ฝ่ายของเฉินซิงรวมทั้งนักบวชมีผู้เล่น6คนดาบสวรรค์ไม่สามารถเป็นชายคนที่6บนม้านั่งได้ดังนั้น Excellent Era จึงวางแผนที่จะยกเลิกแผนนี้และมีเพียง5คนเท่านั้นในเวลานั้นทุกคนจะแข่งขันกันแบบ5-5ซึ่งถือได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยนักดาบสวรรค์เห็นด้วยทันทีจากนั้นเมื่อตัวละครของทั้ง2ฝ่ายถูกโหลดลงในแผนที่เฮฟเวนลี่ซอสมันก็ผงะเมื่อเห็นมันExcellent Era ตรงไปยังทีมเอาท์พุตที่มีทั้งหมด5คนสิ่งนี้ค่อนข้างละเลยความชอบธรรมของพวกเขาอย่างน้อยไทนี่เฮิร์ฟก็ไม่ได้ยิงขนาดนั้นในตอนนั้นเฮฟเวนลี่ซอสไม่ได้คำนึงถึงความตั้งใจของเชนซิงท้ายที่สุดแล้วจุดประสงค์หลักของเชนซิงคือเพื่อทดสอบความร่วมมือของคนทั้ง5คนเป็นความจริงที่ว่านักบวชเป็นส่วนสำคัญในทีมแต่ก็สำคัญมากเช่นกันสำหรับนักบวชที่จะรวมเข้ากับกลุ่มง่ายๆเพราะทุกคนรู้วิธีร่วมมือกับพระสงฆ์และจะปกปิดพระสงฆ์อย่างไรอย่างไรก็ตามลูแลนสแลตและคนอื่นๆรู้สึกว่าพวกเขายังคงถูกประเมินต่ำเกินไปดังนั้นพวกเขาจึงกลั้นลมหายใจไว้ในใจพวกคุณพร้อมหรือยังเฉินซิงพิมพ์บนหน้าจอสาธารณะเตรียมตัวรอได้เลยหลังจากได้รับการยืนยันจากลูแลนสแลตการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นและหลังจากผ่านไป10นาทีนักดาบสวรรค์ก็พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงชัยชนะโดยสมบูรณ์ในการแข่งขันแบบทีมไม่ใช่ชัยชนะที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเลือดแต่เป็นทีมที่ไม่มีใครฆ่าใครได้
ทันทีที่คำว่า Glory ปรากฏขึ้นลูแลนจานก็ส่งเชนซิงแชทส่วนตัวเอาละเราไม่ได้ตกลงกันเรื่องนัดกระชับมิตรเหรอไฟนี้ยากเกินไปเศร้าๆลูแลนสแลชรู้สึกขมขื่นแม้ว่าการชนะหรือแพ้นัดกระชับมิตรจะไม่สำคัญแต่ก็ไม่ควรดุเดือดขนาดนี้ไม่มีหน้าเลยอย่างน้อยไทนี่เฮิร์บก็ไม่เคยแสดงความก้าวร้าวรุนแรงเช่นนี้มาก่อนเมื่อกี้คุณไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหรอเชิญซิงตอบกลับแน่นอนฉันพยายามเต็มที่แล้วคำพูดเหล่านี้ทำให้ลูแลนสแลชอธิบายไม่ถูกมากพวกเขากำลังเผชิญกับยุคที่ยอดเยี่ยมในฐานะทีมที่อ่อนแอกว่าพวกเขาต้องทำผลงานให้ดีที่สุดแม้จะเป็นนัดกระชับมิตรก็ตามท้ายที่สุดน้ำหนักของคู่ต่อสู้ก็อยู่ที่นี่ดังนั้นพวกเขาจึงไม่คิดว่าเป็นเพียงเพราะการแข่งขันนัดกระชับมิตรเท่านั้นถ้าคุณตีฉันฉันจะตีคุณกลับถ้าอย่างนั้นฉันขอโทษที่เราไม่ได้เข้มแข็งแต่คุณเข้าใจสถานการณ์ของเรายิ้มไร้สาระเฉินซิงพูดเพียงแค่นี้ในเวลานี้และลูแลนจานก็เข้าใจความหมายได้อย่างรวดเร็วหลังจากตกตะลึงไปชั่วขณะหนึ่งลูแลนสแลชน้ำตาไหลเดิมที่กล่าวกันว่าเป็นนักกระชับมิตรแต่แท้จริงแล้วเชนซิงถือว่าพวกเขาเป็นเครื่องมือในการฝึกซ้อมการทำงานเป็นทีมพวกเขาคือทุกทีมที่กำลังจะลงเล่นนัดอย่างเป็นทางการในฤดูกาลใหม่คงไม่มีเหตุผลที่จะบอกว่าดาบสวรรค์ยังคงทนไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนและในแง่ของความคิดหลังจากผ่านฉากใหญ่ๆ 2-3 ฉากลูแลนจานและคนอื่นๆจะไม่สามารถเผชิญกับยุคที่ยอดเยี่ยมได้อีกต่อไปวุ่นวายมากเกินไปเพียงเพราะมีช่องว่างในความแข็งแกร่งที่แท้จริงเฮเวนลี่ซอสยังคงสูญเสียไปอย่างน่าสังเวชทีมเฮเวนลี่ซอสถือได้ว่าเป็นทีมฝึกฝนที่ดีในปัจจุบันระดับของพวกเขาสูงกว่าค่ายฝึกทั่วไปมากและในขณะเดียวกันเนื่องจากความแตกต่างในความแข็งแกร่งพวกเขาจึงสามารถร่วมมือได้อย่างมีสติมากขึ้นและมีมากขึ้นทัศนคติที่รอบคอบช่องว่างทันทีที่เชนซิงจบเกมของทีมหลายคนก็เริ่มหารือเกี่ยวกับปัญหาและรายละเอียดของเกมในตอนนี้ยกเว้นเชนซิงแล้วคิวเฟถือเป็นผู้มีประสบการณ์ในเกมนี้อยู่แล้วและปัญหามากมายสามารถเห็นได้ทันทีหลังจบเกมเชิญซิงเองก็มีปัญหามากมายซึ่งแน่นอนแต่เขาสามารถเห็นได้ว่าแม้ว่าจะเป็นเกมที่แตกต่างกันแต่ประสบการณ์และความตระหนักรู้บางประการยังคงมีอยู่ไม่ต้องพูดถึงเขาได้ทำการวิจัยในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเดือนวิดีโอต่างๆความรู้ทางทฤษฎีก็ค่อนข้างมั่นคงเช่นกันแต่สำหรับทหารผ่านศึกอย่างจางเจี้ยวและลินจิงยันที่ต่อสู้ในกลอรี่มาหลายปีการแสดงของเชิญซิงค่อนข้างทำให้พวกเขาตกใจมันไม่มีความหมายอะไรเลยหากคุณไม่พบปัญหาระหว่างการฝึกซ้อมของทีมในการต่อสู้จริงแม้แต่ผู้เชี่ยวชาญก็ยังต้องเผชิญกับปัญหาบางอย่างเดิมทีในเกมประเภททีมนี้จังเจียเลอร์และคนอื่นๆเตรียมที่จะชะลอความเร็วและร่วมมือกับเฉินซิงเป็นพิเศษผู้มาใหม่เป็นผลให้ตั้งแต่เริ่มต้นการแข่งขันแบบทีมเฉินซิงเป็นผู้นำจังหวะของเกมโดยตรงและไม่จำเป็นต้องให้ใครชะลอความเร็วเพื่อดูแลเขาด้วยวิธีนี้จังเจียเลอร์และคนอื่นๆจะต้องไม่แพ้ใครดังนั้นตลอดทั้งเกมทุกคนจึงมีความเห็นตรงกันเล่นอย่างหนักจำลองเนื้อหาทั้งหมดของแบบฝึกหัดเมื่อนานมาแล้วในการแข่งขันแบบทีมนี้และบังเอิญระเบิดกลุ่มนักดาบผู้ชอบทำมีปัญหามากมายที่เชนซิงเปิดเผยแต่นี่เป็นครั้งแรกที่เขาสามารถแสดงในระดับดังกล่าวได้ซึ่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับผู้มาใหม่ทั่วไปอีกต่อไปโดยรวมแล้วแมตช์กระชับมิตรครั้งนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากทันทีหลังจากเกมจบลงลินจิงยันได้บันทึกวิดีโอไว้แล้วและมีหน้าจอขนาดใหญ่พิเศษในห้องฝึกซ้อมเพื่อดูการเล่นซ้ำวิดีโออารีนาเดี่ยวและกลุ่มก่อนหน้านี้รวมถึงของเชนซิงไม่ได้ถูกบันทึกไว้ดังนั้นการแข่งขันเดี่ยวจึงมีไว้เพื่อความสนุกสนานเท่านั้นในเวลานี้การแข่งขันแบบทีมนัดรีเพลย์ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งและพวกเขาไม่ได้สนใจผู้คนในลูแลนสแลชที่ถูกทุบตีด้วยความตื่นตระหนกแต่พวกเขามุ่งเน้นไปที่การร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีมแทนในการแข่งขันกระชับมิตรกับนักดาบสวรรค์จะไม่มีแผนหรือยุทธวิธีที่หรูหรามันจะเป็นเวอร์ชั่นที่ขยายใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าของเวทีที่ซึ่งคน10คนจะต่อสู้แบบเผชิญหน้ากันโดยตรงและบางครั้งพวกเขาก็ใช้ทางเบี่ยงบ้างการแข่งขันฝึกซ้อมแบบส่วนตัวและนัดกระชับมิตรกับทีมอื่นโดยทั่วไปไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาเกี่ยวกับยุทธวิธีมากเกินไปยังไงแท็กติกของแต่ละทีมและแผนที่ที่ใช้ในเกมก็เป็นความลับเป็นไปได้ยังไงสัมผัสได้ง่ายบางครั้งแม้จะเป็นการซ้อมธรรมดาแบบนี้การประสานงานและทักษะพิเศษบางอย่างที่จะเปิดเผยในเกมอย่างเป็นทางการเท่านั้นจำเป็นต้องถูกซ่อนไว้และจะไม่ถูกนำมาใช้โดยตรงขณะทำการวิเคราะห์ลูแลนสแลชได้ส่งข้อความอีกฉบับเพื่อแสดงว่าเขาต้องการทำการวิเคราะห์และหารือกับพวกเขาเป็นเรื่องปกติที่ทีมจะพูดคุยกันระหว่างนัดกระชับมิตรทั้ง2ฝ่ายเพิ่มกันและกันใน QQ และหลังจากสร้างกลุ่มแล้วทั้ง Excellent Era และ Heavenly Swordsman ก็เข้าร่วมด้วยลูแลนสแลชและคนอื่นๆเข้าร่วมด้วยพวกเขาควรจะมีความสุขมากที่ได้พบกับผู้เล่นระดับแนวหน้าอย่างจังเจี้ยวลินจิงยันและเจ้าหยางไม่ต้องพูดถึงผู้มาใหม่ที่เก่งที่สุดคิวเฟยคุณรู้ไหมว่าคนเหล่านี้เป็นเป้าหมายของลูแลนสแลชและคนอื่นๆกำลังทำงานอย่างหนักเพื่อในวงการอาชีพอย่างไรก็ตามเนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการถูกทรมานด้วยเลือดมาก่อนเขาจึงค่อนข้างเชื่องช้าหลังจากเข้ากลุ่ม QQ พวกเขาก็ทักทายกันจากนั้นก็เริ่มคุยรายละเอียดนัดกระชับมิตรเมื่อกี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นนัดฝึกซ้อมในไม่ช้าทั้ง2ฝ่ายก็เสร็จสิ้นการตรวจสอบและจริงๆแล้วไม่มีอะไรให้ตรวจสอบในฝั่งของลูแลนจานช่องว่างนั้นใหญ่เกินไปและมันง่ายที่จะรู้สึกว่าไม่มีทางที่จะเริ่มต้นได้ดังนั้นพวกเขาจึงให้ความสำคัญกับการประเมินและการวิเคราะห์ของ Excellent Era มากขึ้นเชิญซิงใช้ประโยชน์จากพวกเขาเล็กน้อยดังนั้นโดยธรรมชาติแล้วเขาจะไม่ตระหนี่ในเรื่องนี้แน่นอนว่าแม้ว่าลูแลนสแลชจะรู้ความจริงแต่เขาก็ไม่มีข้อตำหนิใดๆไม่น่าแปลกใจเลยที่ครอบครัวที่ร่ำรวยได้หรือเริ่มที่จะหาพวกเขาเป็นคู่ซ้อมเพียงเพราะว่า Excellent Era ยังไม่ได้เลือกผู้เล่นแถว2มาทดแทนยุคที่ดีเยี่ยมชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่สำคัญมากมายอย่างชัดเจนและทุกคนในกระบี่สวรรค์ก็ไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าพวกเขาได้รับประโยชน์มากมายหลังจากตรวจสอบแล้วทั้ง2ฝ่ายก็มีพฤติกรรมที่กลมกลืนกันมากหลังจากหารือเกี่ยวกับเนื้อหาของการแข่งขันเมื่อกี้ลูแลนจานก็ขอคำแนะนำอย่างถ่อมตัวผู้อาวุโสฉันอยากจะถามว่าคุณคิดอย่างไรกับระดับของเรา
มันไม่เลวเลยในหมู่ผู้มาใหม่จางเจียวแสดงความคิดเห็นในแง่ดีทีเดียวเห็นได้ชัดว่าคำพูดเหล่านี้ทำให้ลูแลนสลัดและคนอื่นๆรู้สึกโล่งใจอย่างมากพวกเขารู้สึกว่าความหงุดหงิดที่ถูกระเบิดเมื่อกี้หายไปแล้วและทุกคนก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นแล้วอยากถามอีกครั้งว่ารุ่นพี่คิดว่าเราจะติดอันดับในฤดูกาลใหม่ได้ขนาดไหนโลวอลหลานจานถามในความเป็นจริงเขาได้ถามคำถามดังกล่าวกับเยซิลแล้วเมื่อไม่นานมานี้แต่ไม่นานมานี้และลูแลนสลัดรู้สึกว่าบางทีการแสดงของพวกเขาอาจแตกต่างจากในอดีตและการแสดงของพวกเขาก็เพียงพอที่จะไปไกลกว่านี้แล้วหรือแม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะเป็นคู่แข่งกันในฤดูกาลใหม่แต่ลูแลนจานและคนอื่นๆก็เป็นมือใหม่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะบวกกับนัดกระชับมิตรครั้งนี้ก็ถึงวาระแล้วที่ทั้งสองฝ่ายจะไม่มีวันเป็นอะไรเลยให้เหลาหลินจัดการเรื่องนี้เถอะจางเจียเล่ริเริ่มที่จะสละราชสมบัติเดิมทีทุกคนในเฮฟเวนลี่ซอร์ต้องการได้ยินบางสิ่งที่ดีจากจางเจียวแต่เมื่อพวกเขาเห็นสิ่งนี้จิตใจของพวกเขาก็พองขึ้นจริงหรือหากคุณสามารถพัฒนาต่อไปในการแข่งขันอย่างเป็นทางการการตกชั้นก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ลินจึงย่านเลือกที่จะบอกความจริงคำตอบนี้ไม่ต่างจากสิ่งที่เยซิ่วพูดในตอนนั้นและลูแลนสแลดก็หลั่งน้ำตาอีกครั้งดูเหมือนว่าพวกเขายังมีหนทางอีกยาวไกลหลังจากพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหานัดกระชับมิตรแล้วการแชทต่อไปนี้จะมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหลังจากเล่นเกมพวกเขาก็ได้รู้จักกันและในขณะเดียวกันระยะห่างระหว่างทั้งสองทีมก็สั้นลงลูแลนสแลดก็เป็นคนที่พูดคุยมากที่สุดเช่นกันในฐานะผู้นำของยี่จานในด้านสว่างบางครั้งเห็นได้ชัดว่าเพื่อนของเขาต้องการถามคำถามแต่คนเหล่านั้นต้องการให้เขาถามพวกเขาเสี่ยวหลี่เพียงพอแล้วฉันไม่ใช่ศิษยาภิบาลมันมากเกินไปสำหรับคุณที่จะให้ฉันถามคำถามของศิษยาภิบาลถามตัวเองในที่สุดลูแลนสลัดก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปเสียนอยเยรัวลี่เป็นนักบวชแห่งดาบสวรรค์การปรากฏตัวของเกมในตอนนี้ยังไม่สูงมากนักและการพ่ายแพ้ก็ไม่ดีดังนั้นเขาจึงค่อนข้างลังเลยิ่งไปกว่านั้นแม้ว่านักบวชในยุคคดีเยี่ยมจะอยู่ในกลุ่มแต่เขายังไม่ได้พูดอะไรเลยแน่นอนว่าความแข็งแกร่งของจางเจียซิงนั้นไม่ดีเท่าของจางซินจี้แต่ก็ยังสอดคล้องกับระดับของครอบครัวที่ร่ำรวยไม่มีปัญหาในการให้คำแนะนำท้ายที่สุดแล้วฉียุนเย่รูโอลี่แสดงออกมาว่าเขาต้องการขอคำแนะนำบางอย่างแต่จางเจียซิงต้องกัดกระสุนและวางตัวเองในตำแหน่งนักดาบสวรรค์วิเคราะห์วิธีคุกคามยุคเลิศล้ำและหลีกเลี่ยงเป้าหมายของคู่ต่อสู้ด้วยเหตุนี้หลังจากจบคำพูดเหล่านี้เฉินซิงก็ปรบมือให้เขาจริงๆและพูดในกลุ่มไม่เลวเลยถ้าศิษยาภิบาลของคุณรู้วิธีการทำเช่นนี้บางทีเราคงไม่ต่อสู้กันง่ายๆขนาดนั้นหลายคนพยักหน้าเมื่อพวกเขานึกถึงการแข่งขันเมื่อกี้นี้ในการแข่งขันประเภททีมทั่วไปนักบวชเป็นส่วนสำคัญมากตัวอย่างเช่นในเกมAll Starเนื่องจากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีเพียงจางซินจี้เท่านั้นที่เป็นนักบวชตราบใดที่จางซินจี้อยู่ข้างๆทุกปีเขาจะชนะเกมAll Starอย่างไม่ต้องสงสัยความสำคัญของศิษยาภิบาลนั้นไม่ต้องสงสัยเลยเมื่อเห็นคำพูดของเชนซิงในกลุ่มในขณะนี้ดวงตาของลูแลนสแลดก็สว่างขึ้นแต่สิ่งที่เขาสนใจไม่ใช่ความคิดเห็นของเชนซิงแต่ในที่สุดเชนซิงก็เดือดดาลในกลุ่มลูแลนสแลดแตะแป้นพิมพ์อย่างรวดเร็วเพื่อจัดระเบียบภาษาของเขาโดยตั้งใจที่จะสนทนากับเชนซิงเฉินซิงได้รับการพิจารณาว่ามีคุณสมบัติน้อยที่สุดในยุคที่ยอดเยี่ยมไม่สิควรจะกล่าวว่าเขาไม่มีคุณสมบัติเลยดูเหมือนว่าด้วยเหตุนี้ลูแลนจานโดยพื้นฐานแล้วจึงไม่เห็นว่าเชนซิงเกียวเข้าร่วมในการแชทแต่ลูแลนจานให้ความสนใจกับเชนซิงตลอดเวลาและมีหลายสิ่งในใจที่เขาต้องการค้นหาออกลูแลนสแลดถามอย่างมีชั้นเชิงว่าหัวหน้าเฉินถ้าเป็นไปได้เราสองคนจะพูดคุยกันสะดวกไหมในความเป็นจริงเหตุผลที่เฉินซิงไม่ได้พูดคุยมากนักก่อนหน้านี้เพราะเขายังคงเล่นซ้ำส่วนที่เกี่ยวกับตัวเองในวิดีโอและไม่ได้ให้ความสนใจกับการแชทเป็นกลุ่มมากนักดังนั้นดูเหมือนว่าจางเจียวและคนอื่นๆคุยกันมากและตอนนี้เมื่อเขาเป็นอิสระแล้วเขาก็ไม่ปฏิเสธคำเชิญของลูแลนสแลดแน่นอนไม่มีปัญหาไปเล่นเกมการโดยตรงเลยเฉินซิงกล่าวและเปิดอินเทอร์ไรเฟสเกมอีกครั้งตัวละครในฝั่งของเชนซิงในเกมยังไม่ได้ออฟไลน์ดังนั้นเขาจึงสามารถเริ่มเกมได้ในไม่ช้าสลับโหมดเกมโดยตรงในห้องอารีนาจากนั้นเข้าห้องจากที่นั่งผู้ชมแน่นอนว่ายังมีคนอื่นๆเข้ามาดูในเวลานี้ด้วยทั้งสองไม่เคยพบกันในการแข่งขันรายบุคคลมาก่อนแต่เป็นการแข่งขันในอาชีพเดียวกันจึงมีความหมายในการพูดคุยและเรียนรู้จากกันและกันมากขึ้นคุณคิดว่าใครจะชนะความชอบธรรมจานอยู่อีกฟากของทะเลตรงหน้าเขาดังนั้นเขาจึงถามคำถามเช่นนี้อย่างเร้าใจในเวลานี้และมันถูกโพสต์ในกลุ่ม QQ หลังเชนซิงและลูแลนจานตราบใดที่พวกเขาทั้งสองมุ่งความสนใจไปที่การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพวกเขาไม่ควรให้ความสนใจในขณะนี้แต่แฮมฉันคิดว่าผลลัพธ์ค่อนข้างชัดเจนคุณคิดว่าไงจางเจี้ยวค่อนข้างซื่อสัตย์ในบางประเด็นเมื่อจางเจี้ยวพูดอย่างนั้นแน่นอนว่าเขาหมายถึงการมองโลกในแง่ดีของเชนซิงทันทีหลังจากนั้นลินจิงย่านกล่าวว่าจากมุมมองปัจจุบันใช่เจ้าหยางฉันมีความคิดเห็นแบบเดียวกันทิวเฟยใช่จางเจียซิงบวกหนึ่งทุกคนในเฮฟเวนลี่ซอสที่เห็นฉากนี้ไม่ได้โกรธเพราะเหตุนี้พวกเขาเข้าคิวและส่งอีโมติคอนหัวเราะออกไปแทนตึกเก่ามันช่างน่าสมเพชจริงๆข้างทะเลข้างหน้าเขาถอนหายใจการสนทนายังไม่เริ่มต้นและทุกคนก็ยืนเคียงข้างเฉินซิงพร้อมป้ายที่ชัดเจนแต่นี่ก็ไม่น่าแปลกใจเลยพวกเขาต้องเผชิญหน้ากับเฉินซิงไม่มากก็น้อยในการแข่งขันแบบทีมดังนั้นแม้ว่าทั้งสองจะไม่มีการดวลกันแม้แต่ครั้งเดียวคุณภาพของพวกเขาในการแข่งขันก็ค่อนข้างแตกต่างกันอยู่แล้วนอกจากนี้แม้แต่จางเจียเลอร์ยังพูดเช่นนั้นความจริงที่ว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่เล็กก็น่าจะเป็นเรื่องที่แน่นอนทั้งสองฝ่ายกำลังจะเริ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและลูแลนจานก็ปรับความคิดของเขาที่นี่และเตรียมพร้อมที่จะเข้าสู่รัฐเขาเหลือบมองอินเทอร์ไรเฟสแชทและอาเจียนเป็นเลือดทันทีให้ตายเถอะพวกคุณอย่าคิดมากกับฉันนะลูแลนสแลดไม่ได้ส่งข่าวแต่โกรธในห้องฝึกซ้อมของตัวเองหลังจากนั้นทันทีเสียงกระตุ้นของเชนซิงก็ดังมาจากหูฟัง
อย่างไรก็ตามอาการของลูแลนสแลดไม่สามารถดีขึ้นได้เขาไม่สนใจเรื่องนี้มากนักเพียงแค่ประมาทอย่างไรก็ตามนักดาบผู้บ้าคลั่งแค่อยากจะประมาทจากนั้น3นาทีต่อมาลูแลนสแลดก็พุ่งเข้ามาอย่างไม่ต้องสงสัยนั่นคุณไม่สามารถต่อสู้ได้หากไม่มีสมองเพียงเพราะว่าอาชีพนี้ไร้สมองเฉินซิงเองก็ทำอะไรไม่ถูกลูแลนสแลดเขินไอเล็กน้อยเมื่อเขาพูดแบบนี้อันที่จริงเขาพยายามชดเชยทีหลังแต่เขาล้มไปไกลเกินไปและเขาก็รีบเร่งก่อนที่จะมีเวลาแสดงความตั้งใจทางยุทธวิธีของเขาแล้วเราอยากได้อีกไหมลูแลนสแลดถามอย่างไม่แน่นอนเฉินซิงไม่มีข้อโต้ยังใดๆในรอบที่2ในที่สุดทั้ง2ฝ่ายก็ทะเลาะ กันอย่างจริงจังมันกินเวลา7หรือ8นาทีและลูแลนจานก็ให้ความสนใจเป็นพิเศษกับตำแหน่งในช่วงหลังแต่เขาก็ยังแพ้แม้ว่าลูแลนสแลดจะยังพ่ายแพ้แต่ความคิดของเขาก็ชัดเจนขึ้นมากอย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำให้เขาประหลาดใจมากที่สุดคือความแข็งแกร่งของเฉินซิงหลังจากเล่นไป2ครั้งแล้วฉันก็ยังรู้สึกยังรู้อยู่นิดหน่อยมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอเนื่องจากพวกเขาเป็นอาชีพเดียวกันความรู้สึกของลูแลนสแลดเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงค่อนข้างชัดเจนดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะถามคำถามส่วนตัวมากขึ้นแน่นอนว่าควรเล่นกลอรี่เมื่อใดเขาฝึกซ้อมนานแค่ไหนและอื่นๆอย่างไรก็ตามเขาได้เห็นภาพลักษณ์ของเฉินซิงในงานแถลงข่าวแล้วและเขาก็เป็นเด็กอัจฉริยะอีกคนอย่างแน่นอนสำหรับคำถามนี้จางเจียเลอร์เป็นฝ่ายริเริ่มในการตอบมันเป็นช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแล้วและฤดูกาลปกติยังไม่สิ้นสุดเมื่อพวกเขาได้ติดต่อกับเฉินซิงครั้งแรกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาพวกเขาสังเกตเห็นความก้าวหน้าที่ไร้มนุษยธรรมของเฉินซิงแม้ว่าเขาจะติดต่อกับกลอรี่มาเกือบ8เดือนแล้วแต่เพื่อให้สามารถไปถึงระดับที่ทำให้ลูแลนสแลดรู้สึกไม่อาจอย่างรู้ได้ความเข้มแข็งและพรสวรรค์ของเขาไม่ใช่เรื่องที่ต้องประหลาดใจแน่นอนว่าไม่เพียงแต่ลูแลนสแลดเท่านั้นแต่ยังรวมถึงดาบสวรรค์ที่เหลือก็ได้รับความตกใจหลังจากทราบข่าวที่น่าอัศจรรย์นี้พูดตามตรงแม้ว่าคุณจะถูกเรียกว่ามือใหม่ที่ยังต้องทำงานหนักแต่ก็มีผู้เล่นมืออาชีพที่กระตือรือร้นมากกว่า200คนในกลอรี่ทั้งหมดในฐานะหนึ่งในผู้คนมากกว่า200คนความเข้มแข็งจึงค่อนข้างสูงในกลุ่มเกมจำนวนมากบากด้านบนในฐานะนักสู้เรนนี่นบีพวกเขาทุกคนมีความแข็งแกร่งที่ดีนี่คือสิ่งที่นักดาบสวรรค์ภาคภูมิใจมากแต่ต่อหน้าชายผู้ไร้มนุษยธรรมนี้พวกเขาก็เหมือนกับเมฆที่ลอยอยู่ในตอนท้ายของวันพวกเขาทั้งหมดถามเกี่ยวกับสิ่งเดียวกันแต่ยี่จันเริ่มถามเชนซิงว่าเขาต้องการฝึกฝนแบบนี้ต่อไปหรือไม่แม้ว่าเห็นได้ชัดว่ามันถูกใช้เป็นคู่ฝึกสำหรับผู้อื่นแต่ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อยี่จันมันเป็นไปไม่ได้ที่จะดำเนินการต่อแต่ระดับของคุณจะต้องตามให้ทันเชนซิงตอบกลับลูแลนสแลดหลั่งน้ำตาอีกครั้งและยังเสนอตัวเป็นคู่ฝึกซ้อมแม้ว่าเธอจะไม่แข็งแกร่งพอก็ตามไม่ว่าอย่างไรก็ตามทั้งสองฝ่ายก็ตกลงที่จะทำเช่นนั้นจากนั้นในสัปดาห์ถัดมาทั้งสองฝ่ายได้นัดหมายการฝึกซ้อมอีก2ครั้งและมีข่าวใหม่มากมายจากหน้าต่างโอนย้ายช่วงซัมเมอร์ในเวลาเดียวกันในหมู่พวกเขาบลูเรนมีท่าใหม่ไม่นานมานี้บลูเรนออกจากยูเฟงแต่ในสัปดาห์ใหม่พวกเขาจัดงานแถลงข่าวพิเศษซึ่งกลายเป็นการโอนย้ายที่สำคัญที่สุดของบลูเรนโดยเฉพาะสำหรับผู้มาใหม่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากค่ายฝึกการเผยแพร่ผู้มาใหม่ที่ได้รับการเลื่อนขั้นจากสโมสรในลักษณะนี้ย่อมได้รับความชื่นชอบจากสโมสรเป็นอย่างมากไม่ใช่ผู้มาใหม่ทุกคนสามารถรับการรักษาดังกล่าวได้โลกภายนอกกำลังตั้งตารออยู่พักหนึ่งอย่างไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับโลกภายนอกพวกเขารู้น้อยมากเกี่ยวกับผู้มาใหม่นี้แต่ตราบใดที่พวกเขาเป็นผู้เล่นมืออาชีพที่เคยเล่นเกมออนไลน์กลอรี่เมื่อเร็วๆนี้พวกเขาก็รู้จักผู้มาใหม่นี้จริงๆในระดับหนึ่งลูฮันเหมินมือใหม่วัย14ปีคนนี้สร้างความประหลาดใจให้กับผู้เล่นมืออาชีพมากมายเขาอายุเพียง14ปีและความแข็งแกร่งของเขาก็อยู่ในระดับหลักแล้วไม่น่าแปลกใจเลยที่บลูเรนให้ความสำคัญกับเขามากขนาดนี้โลกภายนอกมีการคาดเดามากมายเกี่ยวกับหลู่ฮั่นเหวินโดยบอกว่าเขาจะเป็นมือใหม่ที่สะดุดตาที่สุดในฤดูกาลใหม่อย่างไรก็ตามในแวดวงวิชาชีพเมื่อเหล่าเทพผู้ยิ่งใหญ่จากทุกสาขาอาชีพพูดคุยกันในเรื่องนี้พวกเขาก็ระมัดระวังเกี่ยวกับการประเมินนี้จากโลกภายนอกไม่มากก็น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับความจริงที่ว่าหลู่ฮั่นเหวินเป็นผู้มาใหม่ที่เพิ่งสบตากันจริงๆแล้วมีอีกคนที่ปรากฏตัวในสายตาของพวกเขาไม่มากก็น้อยเมื่อนานมาแล้วแต่จนถึงตอนนี้เขายังไม่ปรากฏตัวใช่แล้วนั่นกำลังไปตามทางของฉันเองในตอนแรกเขาและหลอดกริงปลูกปั่นสถานการณ์ในเขตที่10ซึ่งดึงดูดความสนใจไปแล้วและเนื่องจากพีเคกับผู้เล่นธรรมดามันทำให้เกิดการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางและเพราะเขาเป็นสมาชิกของกลุ่มผู้ยอดเยี่ยมราชวงศ์ผู้คนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นเย่คิวหลังจากนั้นเธอก็สวมเสื้อผ้าสีเงินอย่างตรงแจ้งเพื่อทำภารกิจท้าทายในอาณาจักรแห่งเทพเจ้าและเธอก็มีภูมิหลังแบบชมรมหลังจากที่หายตัวไปช่วงระยะเวลาหนึ่งก็ปรากฏตัวร่วมกับทีมหลักของ Excellent Era จากนี้จะเห็นได้ว่าความเป็นไปได้ที่นักเตะคนนี้จะปรากฏตัวในเวทีอาชีพในฤดูกาลใหม่นั้นค่อนข้างสูงเพียงแต่ว่า Excellent Era ไม่เคยทำการประชาสัมพันธ์ใดๆสำหรับผู้มาใหม่ที่ลึกลับเช่นนี้ซึ่งไม่สอดคล้องกับความสำคัญของคลับ Excellent Era ที่แสดงให้เขาเห็นมาโดยตลอดและคนเดียวที่รู้ความจริงหลานยูก็รอคอยและเฝ้าดูด้วยทัศนคติที่ว่าสิ่งต่างๆแย่กว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆถ้าเชนซิงแนะนำตัวตนของเขาในฐานะผู้เข้าแข่งขันในงานแถลงข่าวในตอนนั้นมันคงจะจุดประกายให้เกิดการถกเถียงมากมายอย่างแน่นอนแต่เนื่องจาก Excellent Era ไม่ได้วางแผนที่จะทำเช่นนี้ทำไมพวกเขาถึงต้องสร้างแรงผลักดันให้กับผู้อื่นและปล่อยให้คนอื่นตกใจในตอนนั้นแน่นอนว่าเมื่อเผชิญหน้ากับเชนซิงซึ่งเป็นคู่ต่อสู้ที่ค่อนข้างพิเศษลูเรนก็ให้ความสนใจกับมันและในขณะเดียวกันก็ให้ความสนใจกับมันมากขึ้นผู้เล่นมืออาชีพก็พูดคุยกันในกลุ่มผู้เล่นเช่นกันหลังจากคุยกับหลู่ฮั่นเหวินแล้วพวกเขาก็หันกลับมาและพูดคุยเกี่ยวกับผู้มาใหม่ลึกลับจาก Excellent Era เช่นเดียวกับผู้เล่น Excellent Era ดั้งเดิมที่ยังคงกังวลเกี่ยวกับอนาคตของพวกเขาในเวลานี้แน่นอนว่าพวกเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ในน้ำได้ดังนั้นจางเจี้ยวและลินจิงย่านจึงเป็น2คนที่มีชื่อมากที่สุด
แน่นอนว่าคนส่วนใหญ่ที่พูดถึงผู้มาใหม่เป็นผู้เล่นเก่าที่มีคุณสมบัติและประสบการณ์และพวกเขายังคุ้นเคยกับลินจิงย่านและคนอื่นๆมากกว่าด้วยตัวอย่างเช่นคิวเฟ่แม้ว่าเขาจะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยแต่ก็ยังไม่เกิดฟองสบู่ผู้เท่าหลินหลันหอยู่และครอบครัวของเขามีการโปรโมทผู้มาใหม่ที่แข็งแกร่งมากครอบครัวของคุณจะอดทนได้นานแค่ไหนมีคนแอดลินจิงยานกล่าวไว้พูดตามตรงอะไรคือจุดแข็งของผู้มาใหม่อย่าทำให้มันยากสำหรับพวกเขาที่จะขึ้นมาสู่ระดับหลักอีกครั้งยุคที่ยอดเยี่ยมจะต้องปะทะท้องฟ้าในฤดูกาลนี้ลินจิงยานส่งสีหน้ายิ้มเล็กน้อยเมื่อทุกคนเห็นว่าพวกเขากำลังวางแผนที่จะมีส่วนร่วมในเรื่องลึกลับจู่ๆพวกเขาก็รู้สึกน่าเบื่อเล็กน้อยแต่บางคนก็ยังคงนอกสนามต่อไปเธอเราลินฉันไม่เคยคิดเลยว่าวันหนึ่งเราจะฆ่ากันเองน่าเสียดายที่ไม่สามารถมอบแชมป์ให้กับคุณได้ฟังรุ่ยที่จู่ๆก็เดือดปุดๆเกี่ยวกับคำพูดของอาจารย์ผู้น่าสงสารทุกคนเข้าแถวเพื่อพูดว่าดูถูกดูถูกดูถูกฉันมีความมั่นใจอย่างมากในยุคที่ยอดเยี่ยมลินจิงย่านไม่ได้รับผลกระทบเลยหลังจากโต้เถียงกันสักพักหัวข้อของทุกคนก็เปลี่ยนไปเป็นทีมวินโฮอย่างรวดเร็วข่าวที่วินโฮต้องการเสริมกำลังได้รับการเผยแพร่เมื่อนานมาแล้วแต่ไม่มีความเคลื่อนไหวในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เป็นหัวข้อที่น่ากังวลมาโดยตลอดเกือบแล้วแค่2วันเท่านั้นฟังรุ่ยได้ตอบกลับแน่นอนว่า2วันต่อมาวินโฮก็จัดงานแถลงข่าวอีกครั้งทีมธันดาโบซิลชิกกินและตัวละครไลฟ์เอ็กทิงกิเชอร์ร่วมกันย้ายไปยังทีมวินโฮในราคา12ล้านไม่ต้องพูดถึงว่าข้อมูลมีจำนวนมหาศาลเพียงใดวินโฮใช้เงินไป22ล้านในฤดูกาลนี้ราวกับว่าเมื่อเทียบกับเอ็กเซลเลนต์เอร่าหากซิลชิกกินเข้าร่วมวินโฮก็จะมีผู้เล่นออลสตาร์3คนด้วยและความสามารถในการแข่งขันจะเพิ่มเป็น2เท่าโดยตรงเมื่อหันศีรษะและมองไปที่ตัวเลือกที่เสี่ยวชิชินทำหลายคนก็พบว่ามันไม่น่าเชื่อสักหน่อยความสำคัญของซิลชิกกินต่อทีมธันเดอร์อาจสำคัญกว่าทีมทั่วไปมากเนื่องจากความแข็งแกร่งโดยรวมของทีมธันเดอร์แคลบไม่แข็งแกร่งจึงได้รับการสนับสนุนอย่างสมบูรณ์โดยซิลชิกกินซึ่งเป็นนักยุทธวิธีระดับปรมาจารย์ดังนั้นในสายตาของคนทั่วไปจึงเป็นไปไม่ได้ที่ซิลชิกกินจะออกจากธันเดอร์แคลบแต่นั่นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นค่อนข้างน่าอัศจรรย์อย่างไรก็ตามในงานแถลงข่าวของวินโฮนั้นซิลชิกกินยังได้กล่าวสุนทรพจน์ด้วยเขาพูดคุยเกี่ยวกับอาชีพของเขาและนึกถึงทุกรายละเอียดเกี่ยวกับช่วงเวลาที่เขาเป็นผู้นำธันเดอร์แคลบในฐานะหนึ่งใน4นักยุทธศาสตร์หลักในพันธมิตรอีก3คนได้พิสูจน์ความแข็งแกร่งของพวกเขาแล้วในการแข่งขันชิงแชมป์และเขาเป็นผู้นำธันเดอร์แม้ว่าพวกเขาจะเข้าสู่รอบตัดเชือกแต่ผลงานของพวกเขาก็ไม่น่าพอใจมากนักแทบทุกครั้งที่พ่ายแพ้ในรอบตัดเชือกรอบแรกถึงเวลาที่จะทำการเปลี่ยนแปลงบางอย่างแล้วซิลชิกกินใช้ประโยคนี้เป็นบทสรุปของการทบทวนอาชีพของเขาต่อมาซิลชิกกินกล่าวว่าเขาเข้าร่วมวินโฮเพื่อค้นหาความเป็นไปได้มากขึ้นและหวังว่าการเข้าร่วมของเขาจะทำให้วินโฮมีแรงผลักดันที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเห็นได้ชัดว่าโฆษกของวินโฮค่อนข้างพอใจกับคำกล่าวของซิลชิกกินโดยกล่าวว่าในฤดูกาลนี้วินโฮจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อชิงแชมป์และบรรลุชัยชนะครั้งประวัติศาสตร์นี้คุณรู้ไหมแม้ว่าวินโฮจะเป็นทีมกึ่งแข็งแกร่งมาโดยตลอดโดยมีออลสตาร์2ทีมแต่ก็ยังไม่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด้วยซ้ำการเสริมกำลังของวินโฮในครั้งนี้ดูโน้มน้าวใจเกินไปจริงๆแต่สิ่งที่น่าประหลาดใจก็คือเลทิงไม่ได้ประณามซิลชิกกินแต่อย่างใดและกลับไม่เต็มใจมากขึ้นคลับยุคที่ยอดเยี่ยมทุกคนในยุคที่ดีเยี่ยมกำลังดูงานแถลงข่าวนี้ลินจิงย่านในฐานะกัปตันที่ลาออกโดยสมัครใจรู้สึกค่อนข้างประทับใจเมื่อเขาเห็นการเสริมกำลังคุณภาพสูงสำหรับวินโฮอย่างไรก็ตามเนื่องจากกัปตันมีความเกี่ยวข้องกับแทงเฮาอยู่แล้วซิลชิกกินซึ่งเป็นปรมาจารย์ยุทธวิธีจึงมีอยู่ในทีมในฐานะรองกัปตันในขณะที่รองกัปตันคนเดิมฟางรุยก็ริเริ่มที่จะสละราชสมบัติด้วยไม่ว่าอย่างไรก็ตามการประเมินของวินโฮก็ไม่ต่ำกว่าของเอ็กเซลเลนต์เอร่าพูดตามตรงเมื่อวินโฮประกาศว่าจะยังคงแข็งแกร่งขึ้นต่อไปฉันสงสัยว่าวินโฮต้องการรับสมัครซันเซี่ยงให้เข้าร่วมหรือไม่แต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะเป็นซิลชิกกินจางเจียวกล่าวแต่ถ้าวินโฮมาดึงซันเซี่ยงจริงๆยุคที่ยอดเยี่ยมจะรู้เรื่องนี้อย่างไม่ต้องสงสัยแนวทางของซิลชิกกินนั้นค่อนข้างเข้าใจได้เป็นความจริงที่ว่าวินโฮนั้นเหมาะสมกว่าสำหรับเขามากกว่าด้วยการเข้าร่วมของเขามีเพียงข้อดีและไม่มีข้อเสียพลังการต่อสู้ได้รับความเข้มแข็งขึ้นและข้อบกพร่องในยุทธวิธีไม่เพียงแต่ได้รับการสร้างขึ้นเท่านั้นอาจกล่าวได้ว่าได้รับการปรับปรุงแล้วลินจิงย่านวิเคราะห์แต่เขาไม่มีอารมณ์อื่นใดมากเกินไปเกี่ยวกับทีมเย่าเก่าของเขาลินจิงย่านไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธวิธีแต่เขายังเป็นคุณสมบัติเก่าที่เติบโตทีละขั้นในลีกอาชีพและคำสั่งของเขาก็เพียงพอแล้วในขณะที่แทงเฮาเป็นผู้มาใหม่ดังนั้นเขาจะไม่ซับซ้อนเท่ากับผู้เล่นเก่าในแง่นี้พูดถึงเรื่องนั้นไม่มีทีมอื่นที่ตามมาหาซุนเซียงแล้วเหรอเจ้าอย่างเป็นคนพูดอะไรนะเซียวเจ้าคุณอยากให้สโมสรเก่าของคุณพาซุนเซียงกลับมาเหรอจางเจียเล่หัวเราะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นลีไนเคยมีออลสตาร์ดังนั้นทุกคนจึงไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติต่อมันเป็นทีมที่อ่อนแอถ้าซุนเซียงเข้าร่วมอาจจะรู้สึกแข็งแกร่งกว่าตอนที่เจ้าหยางอยู่ที่นั่นในท้ายที่สุดเฉินซิงก็ยิ้มและหยิบหัวข้อขึ้นมาฉันได้คุยกับลีไนเมื่อไม่นานมานี้แต่พวกเขาไม่สนใจในเรื่องนี้จริงๆไม่ว่าซันเซียงจะเข้าร่วมทีมไหนเขาก็จะให้การสนับสนุนที่ทรงพลังฉันหวังว่าเขาจะเข้าร่วมกับลีไนจริงๆดังนั้นมันจะไม่ดีสำหรับเราเลยย่อมมีภัยคุกคามส่วนทีมเล็กบางทีมก็แค่มาถามถึงสถานการณ์จึงไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้สำหรับผู้เล่นที่มีระดับซุนเซียงไม่ได้หมายความว่าทันทีที่มีความเป็นไปได้ที่จะโอนย้ายจะมีคนก้าวผ่านเกณฑ์เพื่อจุดแข็งของซุนเซียงอยู่ที่นี่ทีมเล็กๆเหล่านี้ยังต้องดูว่าขนาดของพวกเขาสามารถรองรับผู้เล่นในระดับนี้ได้หรือไม่และการขาดการติดต่อกับทีมก็มีข้อบกพร่องอยู่เสมอขึ้นอยู่กับว่าใครจะถือมันลงได้หรือไม่เขาดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ไม่มากนักที่ซุนเซียงจะอยู่ที่ไหน
ระบบของลูเรนเป็นรูปเป็นร่างแล้วการเข้าร่วมของซานซิ่งจะทำลายความสมดุลเท่านั้นการเปลี่ยนแปลงของฮันเรดลอซัมและวินโฮในฤดูกาลนี้ก็สิ้นสุดลงเช่นกันสถานการณ์ของวอยและลูเรนก็คล้ายกันในปัจจุบันมิสตี้เรนยังคงต้องการใช้เฟงเฉิงมิสตี้ฝนตกเป็นแกนหลัก301ตู้กับเล่ยอถิงคงรู้ว่าซุนเซียงไม่ชอบเขาและไม่สนใจที่จะถามความเป็นไปได้เดียวในตอนนี้คือสังสารวัตรทรราชและไทนี่เฮิร์บในบรรดาทั้ง3มีเพียงสมุนไพรจิ๋วเท่านั้นที่มาถามก่อนหน้านี้เฉินซิงกำลังวิเคราะห์แม้ว่าแวงจีเอ็กซี่ต้องการหาผู้เล่นที่แข็งแกร่งและศักยภาพมาโดยตลอดเพื่อช่วยเขาแบ่งปันความกดดันแต่ในแง่ของทีมซันเซียงอาจไม่แบ่งปันความกดดันแต่เพิ่มความกดดันดังนั้นความเป็นไปได้ของไทนี่เฮิร์บจึงอยู่ไกลออกไปที่ลดลงอีก2คนที่เหลือค่อนข้างเป็นไปได้เดิมทีเตอร์รันนี่ต้องการทำการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่แต่ในท้ายที่สุดพวกเขาทั้งสองก็ถูกตัดขาดโดยเขาบางทีเขาอาจจะเลือกซันเซียงเป็นผู้ที่ดีที่สุดอันดับ2สำหรับการกลับชาติมาเกิดตามทิศทางของพล็อตดั้งเดิมการกลับชาติมาเกิดควรให้ความสนใจกับซุนเซียงอยู่เสมอดังนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่การกลับชาติมาเกิดจะเลือกที่จะรวมซุนเซียงไว้ล่วงหน้าเห็นได้ชัดว่าการวิเคราะห์ของเชนซิงค่อนข้างสมเหตุสมผลและหลายคนก็พยักหน้าเหมือนกับที่ทุกคนกำลังคุยกันอยู่ในห้องฝึกซ้อมประตูห้องฝึกซ้อมถูกเคาะเปิดออกและร่างของเชนกิอุจิก็ปรากฏขึ้นที่ประตูเพื่อแจ้งให้เชนซิงทราบว่ามีสโมสรใหม่เข้ามาเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ของซันเซียงเชนซิงลุกขึ้นและติดตามเชนกิอุจิออกจากห้องฝึกซ้อมเมื่อเขากลับมาทุกคนก็มองเขาด้วยคำถามจางเจียเลอร์แทบรอไม่ไหวที่จะถามทีมไหนล่ะการกลับชาติมาเกิดน้ำเสียงของเชนซิงราบเรียบเพราะผลลัพธ์จะคล้ายกับผลลัพธ์ดั้งเดิมสำหรับเขาแต่เขาแทนที่ซุนเซียงเพื่อเร่งกระบวนการดังนั้นเขาจึงไม่แปลกใจเกินไปจางเจียเลอร์ซึ่งแต่เดิมอยู่ในห้องฝึกซ้อมมีสีหน้าประหลาดใจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้บนใบหน้าของทุกคนแม้ว่าพวกเขาจะรู้ว่าการกลับชาติมาเกิดค่อนข้างเป็นไปได้แต่ทีมการกลับชาติมาเกิดเป็นทีมแชมป์ของฤดูกาลที่8คู่ต่อสู้ที่หนักหน่วงก็แข็งแกร่งขึ้นการแนะนำซุนเซียงเมื่อความแข็งแกร่งนั้นแข็งแกร่งมากอยู่แล้วความแข็งแกร่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างมากอย่างไม่ต้องสงสัยและพวกเขาอดไม่ได้ที่จะเริ่มต้นคิดถึงความพอดีระหว่างซุนเซียงและสังสารวัตรหากปัญหาของซุนเซียงมุ่งเน้นไปที่การต่อสู้แบบทีมเป็นหลักทีมของซัมซาร่าเองก็มีชื่อเป็นทีมคนเดียวด้วยวิธีนี้อารมณ์ของซุนเซียงและอารมณ์ของสังสารวัตรจึงเข้ากันได้อย่างอธิบายไม่ได้ในฐานะบุคคลที่รุ่งโรจน์อันดับหนึ่งในปัจจุบันโจเซไกจึงมีความแข็งแกร่งเป็นอันดับหนึ่งโดยธรรมชาติการปราบปรามซุนเซียงไม่ใช่เรื่องยากเลยคำตอบพร้อมจะออกมาแล้วจริงๆฝั่งสโมสรเมื่อพูดถึงเรื่องการย้ายทีมแน่นอนว่านักเตะจะไม่ถูกละเลยในความเป็นจริงในด้านผู้เล่นซัมซาร่าได้พูดคุยกับซุนเซียงล่วงหน้าแล้ว5วันต่อมามีภาพยนตร์ดังอีกเรื่องในแวดวงอาชีพผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งยุคซุนเซียงย้ายไปทีมซัมซาร่าด้วยค่าตัว9ล้านมันเป็นการถ่ายโอนที่สูงเสียดฟ้าอีกครั้งหนึ่งและมันก็ค่อนข้างสะดุดตาในเวลาเดียวกันเมื่อซุนเซียงเข้าร่วมซัมซาร่าก็จะกลายเป็นทีมที่มีผู้เล่นออลสตาร์3คนด้วยเมื่อใดที่มันกลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับทีมที่จะมี3ออลสตาร์นอกจากเอ็กเซลเลนต์เอร่าและวินโฮแล้วซัมซาร่ายังเป็นทีม3ดาวทีมที่3ที่เกิดในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้และยังเป็นทีมแชมป์ใหม่อีกด้วยทำให้ทุกคนพูดคุยกันมากมายว่าฤดูกาลใหม่จะเป็นอย่างไรไม่มีนักเตะออลสตาร์ในทีมสัก 2-3 คนจึงพูดอยากกว่าอยากลุ้นแชมป์เกมซีซั่นใหม่ดูน่าสนใจมากขึ้นเรื่อยๆในทางกลับกันซุนเซียงประกาศอย่างเป็นทางการที่จะเข้าร่วมซัมซาร่าและซุนเซียงไม่ได้เป็นสมาชิกของยุคเลิศอีกต่อไปก่อนที่ข่าวการย้ายทีมใหม่จะออกมาซุนเซียงได้กลับสู่ยุคที่ยอดเยี่ยมแล้วครั้งหนึ่งและขั้นตอนที่จำเป็นทั้งหมดก็หมดไปการกลับชาติมาเกิดก็เป็นแผนของซุนเซียงเช่นกันการออกจากเอ็กเซลเลนต์เอร่าและเข้าร่วมทีมแชมป์ซัมซาร่าเดิมทีเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดในงานแถลงข่าวที่ซัมซาร่าจัดขึ้นเจ้าหน้าที่ของซัมซาร่ายังได้ประกาศด้วยว่าในฤดูกาลใหม่ซุนเซียงจะรับบัญชีเบอร์เซอร์เกอร์เฮงดาวที่เขาเคยใช้ก่อนหน้านี้และทิ้งการเปลี่ยนแปลงอาชีพและใช้บัญชีมืออาชีพดั้งเดิมของเขาเพื่อควบม้าในเวทีมืออาชีพหลังจากสูญเสียวันออทัมลีฟไปซุนเซียงก็ยอมแพ้นักเวทการต่อสู้โดยตรงและเปลี่ยนไปใช้อาชีพดั้งเดิมของเขาหลายคนมีการอภิปรายค่อนข้างมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ความสำเร็จของนักเวทการต่อสู้ของซุนเซียงนั้นไม่ได้ต่ำนักและความเชี่ยวชาญของอาชีพดั้งเดิมนั้นไม่ใช่ปัญหาดังนั้นจึงมีคนไม่มากที่ตั้งข้อสงสัยแต่พวกเขาทั้งหมดแสดงอารมณ์ออกมาดูเหมือนว่าซุนเซียงจะค่อนข้างยืนหยัดเกี่ยวกับ1ออทัมลีฟแต่เนื่องจากเอ็กเซลเลนต์เอร่ามีผู้สมัครคนอื่นซันเซียงจึงอยากจะละทิ้งความสำเร็จในแบทเทิลเมจและเปลี่ยนกลับไปทำหน้าที่เดิมของเขาแต่ในงานแถลงข่าวคำตอบของซุนเซียงที่ให้เขากลับมาอาชีพนักดาบเบอร์เซิร์กนั้นค่อนข้างลึกซึ้งอย่างอธิบายไม่ได้6เดือนที่ผ่านมาอาจดูเหมือนเปล่าประโยชน์แต่ฉันไม่เสียใจฉันจะใช้เบอร์เซิร์กเพื่อพิสูจน์ความสูงที่แท้จริงของฉันข่าวการโอนครั้งนี้สร้างความตกใจให้กับผู้คนมากมายประการแรก Excellent Era เข้าร่วมกับผู้เล่นออลสตาร์3คนในคราวเดียวจากนั้น2คนสำหรับวินโฮและอีก1คนสำหรับ3ซาร่าในที่สุดทั้ง3ทีมนี้มีผู้เล่นออลสตาร์3คนแล้วแถมไทนี่เฮิร์บรวม4ทีม4ทีมนี้คิดเป็นครึ่งหนึ่งของผู้เล่นออลสตาร์24คนฤดูกาลที่9สำหรับทีมระดับกลางและล่างเป็นเพียงฤดูกาลปีศาจแม้ว่าจะเหลือเวลาอีก1เดือนก่อนฤดูกาลใหม่แต่ผู้คนที่กินแตงก็รู้สึกหดหู่และคาดหวังถึงพายุอยู่แล้วแน่นอนว่าสิ่งที่ทำให้ผู้คนรู้สึกมีพลังมากที่สุดในขณะนี้คือการกลับชาติมาเกิดท้ายที่สุดแล้วจำนวนผู้เล่นออลสตาร์เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความแข็งแกร่งและไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งที่แท้จริงแม้ว่าจะไม่มีกำลังเสริมจากผู้เล่นใหม่แต่ความแข็งแกร่งโดยรวมของซัมซาร่ายังคงอยู่ในแนวหน้าและตอนนี้ด้วยการเพิ่มซันเซียงโมเมนตัมของซัมซาร่าก็บดขยี้ทุกคนได้ในทันทีทีมไม่ว่าจะเป็นในเกมหรือนอกเกมผู้เล่นกำลังพูดถึงโครงสร้างปัจจุบันของแวดวงมืออาชีพโดยปรารถนาที่จะแปลงความแข็งแกร่งของแต่ละทีมให้เป็นดิจิทัลโดยตรงแข่งขันกันโดยตรงด้วยพลังการต่อสู้และเลือกแชมเปี้ยนนอของฤดูกาลที่9
แต่มันยังเร็วเกินไปจนกระทั่งสิ้นสุดหน้าต่างการโอนและภายใน2วันก็มีข่าวใหม่จากไทนี่เฮิร์บมันไม่เกี่ยวกับการย้ายผู้เล่นเป็นข่าวการเกษียณอายุครั้งใหม่เด็งฟูเฉิงรองกัปตันทีมไทนี่เฮิร์บประกาศลาออกจากตำแหน่งโดยไม่คาดคิดความแข็งแกร่งของไทนี่เฮิร์บในฐานะครอบครัวที่ร่ำรวยซึ่งทุกคนคิดว่าจะเป็นหนึ่งใน4อันดับแรกในฤดูกาลหน้ากลับอ่อนแอลงจริงๆจากนั้นเพื่อเติมเต็มตำแหน่งอัศวินของไทนี่เฮิร์บที่ขาดหายไปไทนี่เฮิร์บได้ทำการแลกเปลี่ยนโดยแลกเปลี่ยนลี่ยุยผู้เล่นระดับออลสตาร์อีกคนของทีมให้กับอัศวินระดับ301เชอร์บินหลังจากจุดเปลี่ยนดังกล่าวทุกคนพบว่าไทนี่เฮิร์บและบลูเรนทั้งคู่อ่อนแอลงมากในช่วงฤดูร้อนนี้ลองนึกภาพเครือข่ายจีนต่อไปทีมใหญ่ก็จะเคลื่อนไหวเล็กๆน้อยๆเช่นกันแต่ไม่ค่อยมีคนสนใจสายตาของทุกคนมุ่งไปที่ยุคที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งทางด้านของ Excellent Era ยังมีผู้เล่นกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้พบเห็นมาเป็นเวลานานสำหรับลิวฮาวและคนอื่นๆเชนซิงปล่อยให้เช่นกิอุจิจัดการยกเว้นซุนเซียนที่ให้ความสนใจกับมันคนอื่นๆแทบจะเพิกเฉยต่อมันโดยสิ้นเชิงในตอนเช้าหลังจากดูข่าวใหม่ทุกประเภทในหน้าต่างการโอนย้ายและจากนั้นก็หันไปดูข่าวเกี่ยวกับยุคที่ยอดเยี่ยมของพวกเขาที่โลกภายนอกพูดคุยกันเฉินซิงก็นึกถึงเรื่องนี้เท่านั้นจะบอกกว่าเดือนสิงหาคมแล้วถึงแม้ตลาดโอนซัมเมอร์จะผ่านไปเพียงครึ่งทางแต่คนกลุ่มนี้รู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาเมื่อเคลียร์ในเดือนมิถุนายนแม้ว่าสัญญาจะยังไม่สิ้นสุดแต่ในทางทฤษฎีก็เป็นไปได้ที่จะยืนกรานที่จะอยู่ที่นี่ต่อไปแต่นี่เป็นการทำลายตนเองอย่างไม่ต้องสงสัยไร้ค่าขนาดนี้ใครจะกล้าย้ายไปทีมอื่นหลังหมดสัญญาเฉินซิงรู้สึกว่าคนเหล่านี้จะไม่โง่ขนาดนี้แต่ถ้ายังมีหนึ่งหรือสองคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจจนถึงตอนนี้ก็ลืมมันซะและตอนนี้พวกเขาก็ทั้งหมดแล้วซึ่งค่อนข้างน่าสงสัยแต่คำตอบจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าในวันนี้คลับ Excellent Era จู่ๆก็มีแขกมาเยี่ยมการมาเยี่ยมของอีกฝ่ายเกิดขึ้นกระทันหันเล็กน้อยและไม่มีการนัดหมายแต่หลังจากรู้ว่าอีกฝ่ายบอกกับพวกเขาต้องการหารือเกี่ยวกับเรื่องการโอนเฉินซิงก็รู้เมื่อเฉินซิงมาที่ห้องนั่งเล่นมีชายวัยกลางคนที่ดูธรรมดาคนหนึ่งกำลังนั่งอยู่บนโซฟาก่อนที่อีกฝ่ายจะพูดได้เฉินซิงก็ทักทายเขาแล้วหัวหน้าหลิวเห็นได้ชัดว่าอีกฝ่ายรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็นเฉินซิงรู้จักเขาแต่เฉินซิงยังคงพูดว่าเมื่อฉันนั่งยองๆอยู่ที่บริเวณทางออกกับคุณซวนฉีฉันยังคงรู้เรื่องนี้อยู่นิดหน่อยคนตรงหน้าเขาคือหัวหน้าของทีมมิสซีเรียสแฟนตาซีลิวแฟนลิวแฟนรู้สึกเขินอายเมื่อได้ยินสิ่งนี้ในตอนแรกบันทึกของ Excellent Era ตกไปตลอดทางและลดลงเหลือโซนตอกรอบและเอกวนกี้ก็กลายเป็นพี่ชายและน้องสาวซึ่งดึงดูดความสนใจอย่างมากเป็นผลให้มีการพลิกกลับอย่างมากหลายครั้งในช่วงกลางฤดูกาลในท้ายที่สุดเอกวนกี้ก็ต้องออกจากสนาม Excellent Era ก็ได้เสริมกำลังครั้งยิ่งใหญ่ในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์และกลายเป็นตัวเต็งที่จะคว้าแชมป์ทันทีเมื่อเปรียบเทียบทั้ง2สิ่งนี้แล้วมันคือโลกแห่งความแตกต่างจริงๆพี่ฉันคิดว่าหัวหน้าเฉินค่อนข้างมั่นใจเกี่ยวกับฤดูกาลใหม่ใช่ไหมน้ำเสียงของลิวแฟนค่อนข้างอิจฉาทีมเล็กเต็มไปด้วยความอิจฉาและความริษยาต่อทีมที่แข็งแกร่งโดยคิดว่าจีอาชีถูกเยาะเย้ยมากแค่ไหนเมื่อถูกลดระดับให้อยู่ในเขตต่อกรอบหลายคนแอบหวังว่ายุคที่ยอดเยี่ยมจะล่มสลายเช่นนี้แต่ตอนนี้ยุคที่ยอดเยี่ยมกำลังเพิ่มขึ้นพวกเขาหวังว่าพวกเขาจะเป็นคนที่ตอบโต้และส่วนฉีในฐานะทีมที่ถูกตอกย้ำให้อยู่ในโซนต่อกรอบก่อนถึงครึ่งทางของฤดูกาลที่8ทำได้เพียงอิจฉาเท่านั้นที่เราจะไม่รู้อะไรเลยจนกว่าจะเริ่มฤดูกาลแต่บอสหลิวมาที่นี่เพื่อคุยเรื่องการย้ายทีมไม่ใช่เหรอแค่บอกว่าชอบใครก็ตามเฉินซิงกล่าวด้วยรอยยิ้มในท้ายที่สุดเมื่อหลิวฟานเปิดปากเขาต้องการที่จะรวบรวมกลุ่มของยุคที่ยอดเยี่ยมและพาพวกเขาออกไปเมื่อได้ยินสิ่งนี้เฉินซิงก็พูดอย่างมีความหมายก็ค่าโอนก็ไม่น้อยนะค่าโอนไม่ใช่ปัญหาคำพูดของหลิวฟานดูยิ่งใหญ่มากแม้ว่าเอกวนกี้จะเป็นทีมที่ถูกตอกรอบแล้วแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผู้เล่นมืออาชีพสามารถไหลได้อย่างอิสระผู้เล่นมืออาชีพยังคงมีการบันทึกไว้ในลีกเฉินซิงยังหัวเราะกับคำพูดที่มั่นใจของหลิวฟานหัวหน้าหลิวถ้าคุณสามารถใช้เงินได้มากมายในช่วงหน้าต่างโอนย้ายฤดูหนาวพลังลึกลับจะไม่ออกมาคำพูดเหล่านี้ทำให้ใบหน้าของหลิวฟานเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาส่วนไม่ได้มาที่นี่ด้วยตนเองเพราะเขากลัวว่าฉันจะเรียกนักข่าวมาขัดขวางเขาเฉินซิงพูดราวกับว่าทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมและหลิวฟานก็ไม่รู้จะพูดอะไรอีกต่อไปความเงียบเป็นค่าเริ่มต้นทีมมิสซีเรียสแฟนตาซีเป็นทีมที่เข้าร่วมเป็นพันธมิตรในฤดูกาลที่7มันเป็นเรื่องปกติมากและเป็นทีมที่อ่อนแอมากเจ้านายไม่มีทรัพยากรทางการเงินสมาชิกทั้งหมดล้วนเป็นผู้มาใหม่และผู้ที่มีจุดแข็งที่แตกต่างกันจะจัดอยู่ในกลุ่มล่างสิ่งที่เชนซิงพูดนั้นถูกต้องถ้าเขามีทรัพยากรทางการเงินไม่ต้องพูดถึงการแย่งชิงผู้เล่นของ Excellent Era ในช่วงตลาดซื้อขายช่วงฤดูหนาวถ้าเขาใช้เงินมากขึ้นเพื่อแย่งชิงผู้เล่นระดับ2 2 3คนจากทีมอื่นเขาอาจมีโอกาสหันหลังกลับแต่ตอนนี้ทันใดนั้นเขาก็มีความกล้าที่จะซื้อผู้เล่นทั้งหมดที่ Excellent Era ไม่ต้องการในคราวเดียวดังนั้นจึงพูดได้เพียงว่าทรัพยากรทางการเงินนี้มาจากแหล่งอื่นฉันถือได้ว่าเป็นนักลงทุนของเอกวนที่พลังที่แท้จริงอยู่ที่เต่าเอกวนและตอนนี้เขาคือเจ้านายที่แท้จริงเมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ระหว่างเต่าเอกวนและ Excellent Era การเจรจาอาจล้มเหลวในครั้งนี้ลิวแฟนไม่ได้ปิดบังอะไรเลยโดยไม่คาดคิดเชนซิงเพิ่งพูดถึงเต่าเอกวนแบบไม่เป็นทางการจากนั้นก็พูดคุยเกี่ยวกับการโอนต่อไปนิวฮาวกูโอหยางยีมิงเชิงเจียนแวงเซ่พวกคุณวางแผนที่จะยอมรับพวกเขาทั้งหมดเหรอมันควรจะพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนิวแฟนผงะไปครู่หนึ่งแล้วพยักหน้าเขาคิดว่าเชนซิงฮุยจะปฏิเสธข้อตกลงการโอนนี้เพราะเขาไม่เห็นตาต่อตากับเต่าเอกวนท้ายที่สุดแล้วคนหนุ่มสาวชอบที่จะใช้อารมณ์ของตนเองแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเชนซิงจะยังดูเหมือนนักธุรกิจและยิ้มซื้อเลย20 ล้านนิวแฟนตกตะลึงเล็กน้อยเมื่อได้ยินตัวเลขนี้ผู้เล่นทั้ง5คนรวมตัวกันเบอร์เยอะขนาดนี้ค่าโอนคงไม่ถูกแต่20 ล้านมันเกินตัว
โดยเฉลี่ยแต่ละคนมีมูลค่า4ล้านนี่คือคุณค่าของผู้เล่นแถวหน้าระดับสูงอย่างมากที่สุดลิวเฮาก็คุ้มค่า2ล้านก็เพียงพอที่จะแพ็คแวงเซ่และเชนเจียนและดูเหมือนว่าจะเป็นการเพิ่มมูลค่าของผู้เล่นแต่คนกลุ่มนี้จะไปเล่นในชาเลนเจอร์ลีกไม่ว่ามูลค่าจะสูงแค่ไหนก็จะไม่ปรากฏในสนามอาชีพในฤดูกาลนี้เฉินซิงเป็นคนเดียวที่ได้รับประโยชน์หลิวฟันไม่ทันระวังตัวจากการโจมตีครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเขาทำตัวไม่ระมัดระวังแต่เขาแค่รอให้เสาไม้ไผ่ถูกกระแทกที่นี่เพียงแต่พฤติกรรมแบบนี้ดูเหมือนจะเหมือนกับการปล่อยให้คนอื่นเข้ามาค่าธรรมเนียมการโอนของคุณสูงเกินไปหลิวฟันกล่าวจริงเหรอฉันคิดว่ามันถูกต้องเฉินซิงมั่นใจเอาละขอฉันคิดดูก่อนคุณก็แค่โทรมาถามบอกเถาซวนโดยตรงหากคุณต้องการรับคนจากฉันไม่มีการพูดคุยถึง20ล้านคนโอกาสเดียวคือวันนี้หลังจากวันนี้ฉันจะแลกเปลี่ยนคนเหล่านี้โดยตรงและส่งพวกเขาออกไปมันเป็นตลาดของผู้ขายสิ่งที่เชนซิงพูดนั้นไม่มีภาระใดๆเลยมีวิธีการโอน2วิธีในหน้าต่างการโอนการโอนการรับและการโอนการแลกเปลี่ยนกระบวนการได้มาและการโอนคือสโมสรและผู้เล่นเจรจาเพื่อยกเลิกสัญญาจากนั้นผู้เล่นจะไปเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรใหม่ในกระบวนการดังกล่าวความตั้งใจของผู้เล่นอาจกล่าวได้ว่ามีบทบาทชี้ขาดหากเขาปฏิเสธการโอนจริงๆก็ไม่มีใครทำอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ส่วนการโอนเงินนั้นไม่มีปัญหาเรื่องการระงับสัญญาทั้ง2สโมสรแลกเปลี่ยนผู้เล่นโดยตรงและปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาต่อไปสิ่งนี้ได้รับอนุญาตในหลีกข้อกำหนดคือสโมสรใหม่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทั้งหมดของสัญญาเดิมอย่างสมบูรณ์ในกระบวนการโอนดังกล่าวผู้เล่นไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจใดๆเลยเว้นแต่คุณจะละทิ้งสัญญาที่มีอยู่และคือเนื้อความที่ว่างเพื่อให้สามารถบังคับยกเลิกธุรกรรมได้แต่การฝืนละทิ้งสัญญาในลักษณะนี้ถือว่าผิดสัญญาค่าชดเชยที่จะจ่ายจะขึ้นอยู่กับสัญญาและสโมสรอาจรายงานต่อหลีกเพื่อขอรับการลงโทษอื่นๆสำหรับผู้เล่นกำไรมีมากกว่าการสูญเสียพูดตามตรงการบังคับให้มีการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่คำนึงถึงความปรารถนาของผู้เล่นหากการประท้วงของผู้เล่นปะทุขึ้นมันค่อนข้างจะส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของสโมสรแต่สำหรับคนเหล่านี้เชนซิงมีบางอย่างอยู่ในมือของเขาโดยเฉพาะลิวเฮาพวกเขายังมีความรู้อยู่ในใจว่าทำไมพวกเขาถึงถูกสโมสรละทิ้งเมื่อพูดถึงเรื่องนี้อันที่จริงแล้วเมื่อเชนซิงอยู่ในข้อตกลงกับลีไนนั้นเชนซิงก็สามารถเลือกที่จะแลกเปลี่ยนการโอนโดยแลกเปลี่ยนซันเซียงกับเจ้าหยางน่าเสียดายสำหรับลินัยการมีเงินก้อนโตอาจสำคัญกว่าการมีผู้เล่นที่แข็งแกร่งไม่สนใจว่าซุนเซียงจะเต็มใจหรือไม่การจัดหาจาวออย่างเป็นแรงกดดันอย่างมากสำหรับลินไห่ความกดดันก็ยิ่งมากขึ้นดังนั้นเชนซิงจึงไม่คาดหวังว่าลินัยจะยับยั้งวิธีการถ่ายโอนนี้แล้วหากลินไห่ถูกละทิ้งยุคที่ยอดเยี่ยมจะดำเนินการถ่ายโอนการแลกเปลี่ยนอย่างแข็งขันโดยไม่คำนึงถึงความปรารถนาของซุนเซียงและจงใจทำให้ซุนเซียงเป็นทีมที่อ่อนแอการดูถูกการบาดเจ็บที่เพิ่มขึ้นเป็นเพียงการทำลายชื่อเสียงของตนไม่ต่างจากเถาซวนสำหรับผู้ที่ยังอยู่ในยุคที่ดีเยี่ยมไม่ว่าพวกเขาจะไปที่ไหนก็จะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ไม่ดีและเมื่อเห็นว่าพวกเขาทุกคนเต็มใจที่จะพบกับเต่าเอกวนอีกครั้งสำหรับชาเลนเจอร์ลีกดูเหมือนว่าภายของเต่าเอกวนจะใหญ่พอในท้ายที่สุดลิวแฟนก็ออกจากห้องนั่งเล่นเพื่อโทรศัพท์ออกไปข้างนอกหลังจากนั้นไม่นานลิวแฟนก็กลับมาในที่สุดอารมณ์บนใบหน้าของเขาซับซ้อนเล็กน้อยแต่ในที่สุดเขาก็หายใจเข้ายาวแล้วพูดว่าตกลงในช่วงตลาดการโอนย้ายช่วงฤดูร้อนทั้งหมดมีเพียงเอ็กเซลเลนต์เอร่าเท่านั้นที่สามารถเคลียร์กำลังหลักของทีมเดิมได้และมีเพียงการยึดคนไม่กี่คนเหล่านี้เท่านั้นที่จะทำให้เต่าเอกวนเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองในช่วงเวลาสั้นๆแต่นั่นเพียงอย่างเดียวไม่ควรเพียงพอตอนนี้ทุกคนรู้แล้วว่าจะมียักษ์ใหญ่ในชาเลนเจอร์ลีกของฤดูกาลใหม่และยักษ์ใหญ่คนนั้นก็คือทีมของเย่คิวอดีตกัปตันของเอ็กเซลเลนต์เอร่าแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้จักชื่อทีมหรือสิ่งอื่นใดแต่ทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าทีมของเย่คิวในชาเลนเจอร์ลีกมีผู้เล่นออลสตาร์2คนอยู่แล้วเย่คิวและสุมาเฉิงภายใต้สถานการณ์เช่นนี้เต่าเอกวนยังคงกล้าที่จะท้าทายทีมของเย่คิวต้องมีผู้สนับสนุนคนอื่นๆแต่นั่นคือสิ่งที่เย่ซิ่วต้องกังวลและเขาก็ไม่สามารถควบคุมมันได้การซื้อ Excellent Era ในสมัยนั้นต้องใช้เงินเป็นจำนวนมากและตอนนี้ก็เป็นเรื่องปกติที่จะได้คืนค่าใช้จ่ายเพียงเล็กน้อยสำหรับลิวฮาวและคนอื่นๆพวกเขากล่าวว่าการไปทีมอื่นจะไม่ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ดีและพวกเขาอาจจะยังสามารถมีชีวิตที่ดีได้เพียงแต่ว่าเชนซิงยังคงต้องการทำให้คนเหล่านี้ต้องทนทุกข์ทรมานเล็กน้อยเพื่อตัวเขาเองดังนั้นให้เย่ซิ่วสอนบทเรียนให้เขานี้เรียกว่าการฆ่าด้วยมีดที่ยืมมาเรื่องนี้ได้รับการตัดสินแล้วและสัญญาก็เป็นไปอย่างราบรื่นในเวลานี้ลิวฮาวและคนอื่นๆที่ไม่ได้เจอกันมานานได้ออกมาให้ความร่วมมือกับขั้นตอนการลงนามและใบหน้าของพวกเขาก็แสดงความสุขและดีใจเล็กน้อยเหยียบดาวเมื่อเผชิญหน้ากับเชนซิงเขาก็เงยหน้าขึ้นเล็กน้อยเออหมิงและคนอื่นๆมีความสุขมากหากลิวฮาวติดต่อเต่าเอกวนไม่ทันพวกเขาอาจจะนั่งยองๆอยู่ที่มุมใดมุมหนึ่งในฤดูกาลหน้าในช่วงตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์ปีนี้การเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ทุกประเภทการเปลี่ยนแปลงของยักษ์ใหญ่อย่างมีเสถียรภาพและพวกเขาจะไม่สามารถผ่านเข้ารอบ8ทีมชั้นนำได้ในที่สุดที่อยู่ของผู้เล่น Excellent Era เหล่านี้ก็ถูกเปิดเผยในที่สุดในเวลาเดียวกันพร้อมกับข่าวใหญ่ที่เกิดขึ้นใน Challenger League อดีตเจ้าของ Excellent Era ได้อัดฉีดเงินทุนให้กับทีม Miss Series Fantasy กลายเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดและเป็นเจ้าของทีม Miss Series Fantasy โดยพฤตินัยและผู้เล่นเหล่านี้จาก Excellent Era ก็เข้าร่วมกับ X1 ที่ทีละคนค่าโอน20ล้านทำลายสถิติการทำธุรกรรมของ Glory อีกครั้งอย่างไรก็ตามเนื่องจากมีคนขายไป5คนหลายคนจึงคิดว่ามันไม่น่าแปลกใจขนาดนั้นอย่างไรก็ตามเอกวนที่ถูกเอาเปรียบอย่างเหมาะสมแต่เต่าเอกวนดูเหมือนจะค่อนข้างร่ำรวยดังนั้นเขาจึงตอบตกลงและด้วยการเพิ่มอดีตผู้เล่นยุคคดีเลิศส่วนฉีซึ่งเดิมเป็นเพียงทีมต่อกรอบธรรมดาดูเหมือนจะเปลี่ยนไปอย่างกระทันหันและยังนำอารมณ์มั่งคั่งมาเล็กน้อยด้วยเมื่อข่าวแพร่ออกไปก็ทำให้ผู้ชมตกใจเป็นธรรมดาด้วยวิธีนี้ใน Challenger League จะเป็นไปได้หรือไม่ที่ทั้ง2ทีมที่มีป้ายกำกับ Excellent Era จะปะทะกัน
แต่เถาซวนต้องการทำอะไรกันแน่คุณเคยขายเอ็กเซลเลนเอร่ามาจากไหนไม่รู้มาก่อนแต่ตอนนี้คุณอยากกลับมาอีกเหรอไม่เป็นไรถ้าคุณต้องการกลับมาแต่คุณยังคงไปที่ Challenger League นี่เป็นการจงใจทำให้เรื่องยากสำหรับแย่คิวทันใดนั้นมีการโต้แย้งเกี่ยวกับเต่าเอ็กวนมากขึ้นอย่างไรก็ตามเต่าเอ็กวนซึ่งเข้ามารับช่วงต่อเอ็กวนที่ได้จัดงานแถลงข่าวด้วยท่าทีที่เหมาะสมและตอบข้อสงสัยต่างๆมากมายสิ่งที่เขาพูดฟังดูน่าสับสนแม้กระทั่งเรื่องที่น่าสับสนและระบุโดยตรงว่าเขาต้องการสร้างทีมใหม่ตั้งแต่ต้นและเริ่มต้นเมื่อนานมาแล้วแต่เขาไม่คาดคิดว่าเยชิวจะต้องการสร้างทีมขึ้นมาใหม่เพื่อเล่นด้วยชาลอเลนเจอร์ลีกทั้งสองฝ่ายถูกโจมตีอย่างไม่ระมัดระวังแต่เพื่อความเป็นมืออาชีพฉันจะไม่ปล่อยคำพูดต่างๆเช่นน้ำออกไปแม้ว่าบางคนจะมีข้อสงสัยแต่คำพูดดังกล่าวก็ได้รับการยอมรับจากหลายๆคนและชาลอเลนเจอร์ลีกซึ่งแต่เดิมค่อนข้างน่าสนใจเนื่องจากรูปร่างหน้าตาของเยชิวก็ได้รับความสนใจบางอย่างในทันทีเกี่ยวกับเต่าเอ็กวนนั่นคือการกระทำของเอ็กวนที่เฉินซิงไม่จำเป็นต้องพูดอะไรเพิ่มเติมในเวลานี้เมื่อมีข่าวออกมาเย่ซิ่วก็รู้เรื่องนี้อยู่แล้วในเวลาเดียวกันเมื่อเย่ซิ่วลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมในการท้าทายทีมซิงซิงก็ใช้เวลาไม่นานก็ถูกเลือกเหตุผลหลักคือทั้งสองชื่อแดนซิ่งเรนและสุมาเฉิงถูกรวมอยู่ในข้อมูลการลงทะเบียนมันน่าดึงดูดเกินไปสำหรับตัวตนของเย่ซิ่วชื่อของเย่ซิ่วในระดับความท้าทายคือเย่ซิ่วแทนที่จะเป็นเย่คิวสิ่งแปลกประหลาดดังกล่าวทำให้เกิดความขัดแย้งมากมายแต่เจ้าหน้าที่กล่าวว่าไม่มีปัญหากับตัวตนของเย่ซิ่วสำหรับทีมมิสซีเรียสแฟนตาซีเนื่องจากรากฐานของสโมสรเองมันไม่ได้ดีไปกว่าซิงซินมากนักสำหรับกินที่สร้างขึ้นเองเช่นเย่ซิ่วกินเพิ่งจะก่อตั้งขึ้นเท่านั้นทั้งสองฝ่ายในชาเลนเจอร์ลีกเริ่มตึงเครียดไม่มีใครคาดคิดว่าตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์นี้จะเกี่ยวข้องกับหลายสิ่งหลายอย่างแต่ที่สะดุดตาที่สุดคือยุคสมัยดีเลิศในปัจจุบันด้วยการรวมตัวกันของออลสตาร์3คนค่าใช้จ่ายในการซื้อตัวละคร16ล้านตัวและรายได้จากการโอนผู้เล่น20ล้านคนยิ่งกว่านั้นหน้าต่างโอนย้ายช่วงซัมเมอร์นี้ทั้งใหญ่และเล็กดูเหมือนจะเกี่ยวข้องกับยุคที่ยอดเยี่ยมส่วนผลงานของทีมนี้ในฤดูกาลใหม่จะเป็นอย่างไรนั้นทุกคนก็เกือบจะถึงจุดสูงสุดแล้วและหลังจากประเด็นร้อนในการย้ายทีมของ Excellent Era ไปยัง Equity เพื่อเข้าร่วมใน Challenger League หน้าต่างการโอนช่วงฤดูร้อนก็ไม่เห็นเหตุการณ์สำคัญใดๆเวลาไม่นานก็มาถึงวันที่15สิงหาคมในที่สุดความสนใจของทุกคนก็เปลี่ยนจาก Challenger League มาเป็นทีมงานมืออาชีพของลีกช่วงพักร้อนจะไม่สิ้นสุดจนกว่าจะถึงวันที่31สิงหาคมแต่วันที่15สิงหาคมเป็นวันที่สโมสรใหญ่ๆเรียกนักเตะกลับมาเพื่อเริ่มการฝึกซ้อมความเร่งรีบและคึกคักในเกมออนไลน์ Glory ได้ลดลงไปมากในที่สุดและทุกสโมสรกำลังดำเนินการฝึกอบรมพิเศษลับไม่มากก็น้อยในเวลานี้สำหรับการมาถึงของวันที่15สิงหาคมผู้เล่นของ Excellent Era ก็ไม่แปลกใจมากนักและก็ไม่ได้วิตกกังวลมากนักเพราะเป็นเวลาเกือบ2เดือนที่พวกเขาได้ฝึกฝนที่คลับ Excellent Era การฝึกอบรมในวันนี้กลายเป็นเรื่องปกติและสภาพของพวกเขาได้รับการดูแลเป็นอย่างดีการแข่งขันฝึกซ้อมกับดาบสวรรค์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ก็หยุดไปเมื่อไม่นานมานี้ผู้เล่นสำรองของ Excellent Era ได้ถูกเลือกแล้วและพวกเขาฝึกฝนมาเกือบครึ่งเดือนแล้วรายชื่อผู้เล่นสำรองณเวลานี้ได้แก่เวิร์นลี่ฟังเฟิงหอรานเมื่องอหยงหมิงไปชิงอเซียนเซียซูเหอผู้เล่นเหล่านี้ล้วนเป็นต้นกล้าของค่ายฝึกเยาวชนและล้วนแต่ยังไม่บรรลุนิติภาวะเป็นไปไม่ได้ที่จะยืนอยู่คนเดียวในช่วงเวลาอันสั้นท้ายที่สุดแล้วไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นคิวเฟสำหรับผู้เล่นสำรองเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องขุดต้นกล้าสำเร็จรูปและในบรรดาต้นกล้าที่เฉินซิงคัดเลือกมาจากค่ายฝึกมีบางส่วนที่ไม่เลวและพวกเขาจะได้รับการปลูกฝังอย่างช้าๆในอนาคตเวลาผ่านไปโดยไม่รู้ตัวเช่นนี้แต่วันคัมแบ็คของจางเจียเลอร์มาก่อนต้องใช้เวลา1ปีเต็มกว่าผู้เล่นที่เกษียณแล้วจึงจะกลับมาและจางเจียเลอร์ก็ประกาศลาออกเมื่อปีที่แล้วเมื่อสิ้นสุดตลาดซื้อขายช่วงซัมเมอร์และในที่สุดก็ครบ1ปีเต็มในเวลานี้นักเตะที่เกษียณแล้วไม่สามารถกลับมาได้แน่นอนสิ่งสำคัญที่สุดคือไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการได้และไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพกับทีมได้ในช่วงเวลานี้ดังนั้นจางเจียวจึงใช้ชีวิตในช่วงเวลานี้ในฐานะหุ้นส่วนพาร์ทไทม์ในจีอาร์ทีบายแต่ท้ายที่สุดแล้วกฎระเบียบก็อยู่ที่นี่จางเจียวถือได้ว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากช่องโหว่ในวันที่จางเจียวเลิกกลับมาเขาก็ออกแถลงการเช่นกันสำหรับการเกษียณอย่างขาดความรับผิดชอบเขาได้แสดงความขอโทษต่อฮันเดรดฟลาเวอร์อีกครั้งและในขณะเดียวกันก็ทำให้ความคิดของเขาแข็งแกร่งขึ้นเพื่อแชมป์ในที่สุดวันที่1กันยายนก็มาถึงฤดูกาลที่9ของ Glory Professional League กำลังจะเริ่มต้นขึ้นอย่างไรก็ตามจริงๆเกมเปิดฤดูกาลใหม่รอบแรกจะไม่เริ่มจนถึงวันเสาร์ที่6กันยายนแต่หน้าต่างการโอนปิดลงอย่างสมบูรณ์ตั้งแต่วันที่1กันยายนสมาชิกในทีมทุกคนจะได้รับการพิจารณาขั้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นการย้ายนักเตะชื่อดังหรือการเลื่อนนักเตะหน้าใหม่เข้าแคมป์ฝึกซ้อมการลงทะเบียนรอบสุดท้ายจะเสร็จสิ้นในวันที่1กันยายนนี้รายชื่อผู้เล่นทั้งหมดจะสรุปในวันนี้เช่นเดียวกับเชนซิงในความเป็นจริงเขาผ่านขั้นตอนการลงทะเบียนกับผู้เล่นสำรองเหล่านี้หลังจากที่บัญชีรายชื่อสุดท้ายได้รับการสรุปชื่อของเขาถูกผสมกับกลุ่มมือใหม่ทำให้เขาดูไม่โดดเด่นดาบมาแล้วและรายชื่อนักดาบสวรรค์ก็ได้รับการสรุปอย่างสมบูรณ์เช่นกันพวกเขาเป็นมือใหม่ทั้ง5คนและนอกเหนือจากนั้นยังมีผู้เล่นมืออาชีพที่ด้อยคุณภาพอีกด้วยฉันสูญเสียความกระตือรือร้นไปมากและจินตนาการที่ไม่สมจริงทุกประเภทก็หายไปตอนนี้เป้าหมายของยี่จานต่ำมากตราบใดที่เขาสามารถรักษาการตกชั้นได้ทุกปีในฤดูกาลใหม่จะมีทีมใหม่2ทีมเข้าสู่ลีกอาชีพเสมอทีมแรกคือทีมเฮฟเวนลี่ซานและอีกทีมคือทีมที่ได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายในการแข่งขันปีนี้ทีมไทม์ทีมไทม์ไม่ใช่หน้าใหม่แต่เป็นทีมที่อ่อนแอที่ถูกตอกรอบในฤดูกาลที่7จริงๆแล้วมีหลายทีมที่เข้าลีกทั้งรอบเดียวและ2รอบแบบนี้เยอะจนไม่มีใครจำได้20ทีมจะแข่งขันกันในฤดูกาลใหม่เมื่อวันที่1กันยายนทางการยังได้ประกาศตารางสำหรับฤดูกาลใหม่ด้วยในรอบแรก Excellent Era เผชิญหน้ากับ100 Lawsome
แม้ว่าเกมจะยังไม่เริ่มอย่างเป็นทางการแต่บรรยากาศของฤดูกาลใหม่ก็ยังไม่เวิร์กอย่างเป็นทางการในวันที่1กันยายนบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Glory ได้เปิดช่องทางในการทำนายแชมป์ฤดูกาลใหม่และการโหวตสำหรับ All Star แล้วในรายการโหวตทำนายผลการแข่งขันชิงแชมป์ฤดูกาลใหม่ของเว็บไซต์อย่างเป็นทางการสังสารวัตรครองอันดับ1อย่างไม่ต้องสงสัยทีมสังสารวัตรเป็นทีมรองบอลใน4ฤดูกาลแรกของลีกจนกระทั่งโจเซกายเปิดตัวในซีซั่นที่5เขาก็เริ่มเติบโตขึ้นมาหลังจากนั้นเขาได้คัดเลือกผู้เล่นที่ดีทีละคนเพื่อเสริมความแข็งแกร่งของตัวเองและในที่สุดก็ได้รับชัยชนะในฤดูกาลที่8ลงแชมป์อาจกล่าวได้ว่าตั้งแต่ฤดูกาลที่5ซัมซาร่าได้รับการเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องและในฤดูกาลที่8แม้ว่าจะมีผู้เล่นที่ทรงพลังหลายคนเช่นเจียงโบต้าเอลยูบอยวนและดูมิงพวกเขาได้แนะนำซันเซ่งจริงๆด้วยวิธีนี้แทบจะกล่าวได้ว่าสมาชิกซัมซาร่าทุกคนมีอายุที่เหมาะสมในการเล่นและอยู่ในจุดสูงสุดของอาชีพการงานแน่นอนว่าทีมที่มีความคงเส้นคงวาเช่นนี้คือแชมป์ซึ่งครองตำแหน่งสูงสุดอย่างมั่นคงหลังจากนั้นยุคที่ยอดเยี่ยมมาเป็นที่2และวินโฮที่3และจากนั้นไทนี่เฮิร์บและบลูเรนการจัดอันดับ3อันดับแรกสามารถกล่าวได้ว่าได้รับการโหวตจากผู้ชมโดยสมบูรณ์ตามสัญชาตญาณของพวกเขาเองในความเป็นจริงมันไม่ชัดเจนว่าจะมีความแข็งแกร่งประเภทใดยุคที่ยอดเยี่ยมและวินโฮจะมีหลังจากผ่านหน้าต่างโอนย้ายช่วงฤดูร้อนแต่นี่ก็สะท้อนจากด้านข้างด้วยผู้ชมชอบที่จะดูความตื่นเต้นและไม่ว่าใครก็ตามที่ส่งเสียงดังมากก็จะมีแนวโน้มมากกว่ากับสิ่งใดก็ตามที่แข็งแกร่งกว่าแม้แต่ดาบสวรรค์ซึ่งเป็นทีมใหม่ที่ไม่มีสถิติเลยยังได้อันดับที่10ในการจัดอันดับที่คาดการไว้ในสโมสรจีอาชิในเวลานี้จังเจี้ยวมีความกังวลเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำนายแชมป์ท้ายที่สุดเขายังอยากรู้ว่าจีอาชิจะมีความแข็งแกร่งแบบไหนในสายตาของโลกภายนอกในฤดูกาลใหม่เป็นผลให้จีอาชิอยู่ในอันดับที่2จริงๆรู้สึกอกหักเล็กน้อยอย่างอธิบายไม่ถูกอยู่ข้างหลังสายลมฮาวดีกว่าจังเจี้ยเลอร์รู้สึกไม่สบายใจเรตติ้งดีมากจริงๆแสดงว่ามีคนมองโลกในแง่ดีกับเราเยอะดังนั้นเราจึงต้องออกสตาร์ทให้ดีในรอบแรกเฉินซิงกล่าวในรอบแรกเราเผชิญหน้ากับร้อยดอกไม้ชิวเฟยกล่าวดังนั้นเฉินซิงถามกลับนั่นเป็นเหตุผลที่เราต้องเตรียมตัวให้มากขึ้นสำหรับการแข่งขันกับร้อยดอกไม้ในเวลานี้ลินจิงยันเข้ามาจากประตูถือแฟลชไดรฟ์ USB ไว้ในมือและมองไปที่จางเจี้ยวขณะพูดฉันมีข้อมูลเกี่ยวกับไปหัวที่นี่แต่ฉันคิดว่ามันคงจะดีกว่าสำหรับคุณอดีตกัปตันของไปหัวที่จะอธิบายกำหนดการเป็นทางการในรอบแรกทีมแชมป์มักจะจัดมาสู้กับทีมใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในลีกจากนั้นก็จะสู้กันเองตามลำดับในช่วงกลางของการจัดอันดับคะแนนของฤดูกาลที่แล้ว Excellent Era และ100 Lawson ต่างก็อยู่ตรงกลางดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติที่จะเจอกันยิ่งไปกว่านั้นการจัดการดังกล่าวทำให้รอบแรกของการแข่งขันโดยตรงสามารถให้นัดเปิดสนามเป็นหัวข้ออื่นนอกเหนือจากทีมแชมป์ได้ทันทีในรอบแรกอดีตกัปตันฮันเดรดลอซัมกำลังจะเผชิญหน้ากับทีมเหย้าเก่าของเขาหัวข้อนี้ร้อนแรงมากจนแม้แต่ยุคที่ยอดเยี่ยมก็ไม่รู้สึกถึงการดำรงอยู่อีกต่อไปความขัดแย้งที่เกิดจากหัวข้อดังกล่าวมีอยู่ทุกด้านสำหรับการเดินทางทางจิตล่าสุดของจางเจียวไม่มีเพื่อนร่วมทีมคนใดถามเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงๆจางเจียเลอร์ไม่ได้พูดอะไรแค่พยักหน้าแล้วเริ่มหยิบแฟลชไดรฟ์ USB เปิดไฟล์และเริ่มอธิบายให้ทุกคนฟังในความเป็นจริงดูเหมือนว่าสไตล์การเล่นของทีมจะแสดงออกมาด้านนอกเสมอหลังจากวิเคราะห์อย่างรอบคอบแล้วคนภายนอกสามารถเห็นเนื้อหาได้มากมายจริงๆแต่พวกเขาไม่ค่อยคุ้นเคยกับสมาชิกที่เดิมอยู่ในทีมมากนักแม้ว่าจังเจี้ยวจะอยู่ห่างจากใบหัวมานานกว่า1ปีแล้วแต่เขาก็ยังต้องการรู้อีกมากเกี่ยวกับสิ่งที่ฝังลึกอยู่ไม่ต้องพูดถึงว่าใบหัวต้องสร้างฉากดอกไม้และเลือดขึ้นมาใหม่ดังนั้นเขาจึงคุ้นเคยกับความคิดของใบหัวมากขึ้นอยู่บนเวที1นาทีอยู่บนเวที10ปีทีมใหญ่เตรียมเปิดเกมอย่างประหม่าพยายามเล่นเกมให้ดีในรอบแรกของฤดูกาลปกติสิ่งที่ล้ำหน้าไป1ก้าวคือการแข่งขันที่ท้าทายการแข่งขันท้าทายเริ่มทุกคืนวันศุกร์เร็วกว่าฤดูกาลปกติ1วันคุณสามารถค้นหาห้องแข่งขันท้าทายได้โดยตรงในเกมออนไลน์ Glory เพื่อชมการแข่งขันเพียงแต่ยกเว้นการแข่งขันออฟไลน์ทุกปีหัวข้อและการพูดคุยในช่วงเวลาอื่นก็ไม่ได้สูงมากนักเฉพาะปีนี้เท่านั้นที่เป็นข้อยกเว้นเนื่องจากความสัมพันธ์ของเย่คิวจึงเป็นเพียงรอบแรกและการแข่งขันที่ท้าทายได้ดึงดูดความสนใจอย่างมากแล้วนอกเหนือจากนี้ยังมีส่วนฉีอย่างไรก็ตามรอบแรกของทั้ง2ทีมพบกับทีมพายเรือธรรมดาและพวกเขาก็ชนะไปอย่างง่ายดายในเวลานี้โลกภายนอกมีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับทั้ง2ทีมที่ท้าทายในส่วนของการก่อตั้งทีมของเย่คิวนั้นแฟนๆต่างก็ถกเถียงกันอยู่ตลอดเวลาบางคนไม่เข้าใจชมรมและบางคนก็ไม่เข้าใจเย่ชิวแต่ตอนนี้สิ่งที่ผู้คนไม่เข้าใจมากขึ้นก็คือเถาซวนจริงๆเถาอีกวนตอบซ้ำแล้วซ้ำเล่าในข่าวเมื่อเร็วๆนี้ว่าเขาเบื่อหน่ายกับการบริหารครอบครัวที่ร่ำรวยมาหลายปีแล้วและเนื่องจากการเกษียณอายุของเย่คิวเขาจึงหมดความสนใจในการบริหาร Excellent Era อย่างไรก็ตามหลังจากช่วงพักร้อนมาระยะหนึ่งเขาได้จุดประกายจิตวิญญาณการต่อสู้ของเขาขึ้นมาอีกครั้งและต้องการสัมผัสประสบการณ์ความรู้สึกของการเริ่มต้นใหม่และเขามุ่งมั่นที่จะสร้างเชิงกี้ให้เป็นทีมเหมือนซัมซาร่าในท้ายที่สุดเต๋าเอ็กวนเน้นย้ำว่าเขาไม่มีความตั้งใจที่จะเป็นอุปสรรคของเย่คิวเลยเพียงแต่ทั้ง2ฝ่ายพบกันใน Challenger League โดยบังเอิญคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนจะเป็นจริงที่จริงแล้วตราบใดที่คุณเป็นผู้เชี่ยวชาญคุณจะรู้ว่าคำกล่าวนี้เต็มไปด้วยข้อผิดพลาดการสร้างครอบครัวที่ร่ำรวยนั้นยากแค่ไหนไม่มีใครรู้ดีไปกว่าเจ้าของสโมสรเหล่านี้คงจะเข้าใจได้ถ้าเถาซวนเหนื่อยจริงๆและไม่อยากทำมันอีกต่อไปแต่การวิ่งกลับด้วยความพยายามอย่างอุตสาหะนั้นไม่มีอะไรมากไปกว่าความเสียใจแม้ว่า Excellent Era จะถือเป็นครอบครัวที่ร่ำรวยในตอนนั้นแต่ก็อาจไม่น่าแปลกใจถ้าความยุ่งเหยิงถูกขายไปจริงๆท้ายที่สุดแล้วกำไรคือสิ่งที่สำคัญที่สุดหากเถาซวนรู้สึกว่ายุคที่ยอดเยี่ยมไม่สามารถเพิ่มขึ้นได้แน่นอนเขาจะขายมันในขณะที่มันมีค่าเพ
ียงว่าเขาซื้อซุนเซียงและขายยุคที่ยอดเยี่ยมซึ่งสามารถแสดงได้เพียงสิ่งเดียวเท่านั้นเถาซุนไม่ต้องการที่จะยอมแพ้เลยเพียงว่าเขาแพ้เดิมพันแต่แม้ว่าเขาจะแพ้เดิมพันแต่เขาก็ไม่ขาดทุนเพราะเต่าเอกวนได้เงินจริงหากเต่าเอกวนต้องการเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเขาสามารถผ่านเส้นทางการสมัครเป็นพันธมิตรได้แต่เขาเลือก Challenger League ซึ่งหมายความว่าเขาละทิ้งเส้นทางการสมัครที่ปลอดภัยมากขึ้นเห็นได้ชัดว่าเพียงเพราะเขาต้องการต่อสู้กับเย่คิวจนตายด้วยวิธีนี้ความคิดที่แท้จริงของเถาซุนจึงถูกเปิดเผยอย่างชัดเจนแต่ยังมีอีกหลายคนที่ถูกหลอกเกี่ยวกับความสูงส่งของเอกวนที่ด้านของซิงซินดูค่อนข้างลึกลับในเวลาเดียวกันหลายคนเริ่มสงสัยในความแข็งแกร่งของซิงซินเมื่อเทียบกับเย่คิวและสุมาเฉิงที่เก่งด้านนี้คนอื่นๆดูเหมือนจะเป็นคนรากหญ้ายกเว้นฮันหอยานโรวผู้มีชื่อเสียงนิดหน่อยคนอื่นๆก็เป็นเพียงผู้เชี่ยวชาญเกมออนไลน์ธรรมดาธรรมดาความแข็งแกร่งโดยรวมของทีมดังกล่าวเทียบได้กับของซวนฉีมันไม่น่าเชื่อเลยจริงๆดังนั้นเมื่อเปรียบเทียบกับซวนฉีแล้วซิงซินถือได้ว่าเป็น2คนหรือสูงสุด3คนเท่านั้นและสมาชิกของซวนฉีล้วนเป็นผู้เล่นมืออาชีพที่มีวัตถุดิบจริงช่องว่างนี้ใหญ่เกินไปจริงๆแม้ว่าการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะเป็นวันถัดไปแต่ก็มีการพูดคุยกันมากมายเกี่ยวกับความท้าทายในแวดวงมืออาชีพคนส่วนใหญ่มีความคิดแบบเดียวกันแม้ว่าผู้เล่นออลสตาร์ทั้ง2จะดูแข็งแกร่งมากแต่ความแข็งแกร่งโดยเฉลี่ยของเอกวนกี้ก็แข็งแกร่งกว่ากล่าวคือแลนยูมีความเข้าใจบางอย่างเกี่ยวกับมือใหม่รอบๆเยซิลแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามเขายังคงเป็นมือใหม่และไม่แน่ใจว่าเขาจะเติบโตไปถึงจุดที่เขาสามารถแข่งขันกับผู้เล่นมืออาชีพเหล่านั้นได้ครึ่งหนึ่งหรือไม่ต่อปีแม้จะอยู่กับเยคิวแล้วซิงซินก็ไม่สามารถพึ่งพาผู้เล่นออลสตาร์2คนเพื่อชนะเกมทั้งหมดได้Excellent Era ไม่ได้มีส่วนร่วมในการสนทนาและหลายคนก็รวมตัวกันอยู่รอบๆหน้าจอคอมพิวเตอร์ของลินจิงยันและดูหน้าจอในความเป็นจริงผู้เข้าร่วมการสนทนาส่วนใหญ่เป็นทีมระดับกลางและล่างและทีมที่ร่ำรวยเพียงไม่กี่ทีมก็พูดได้ซึ่งดูค่อนข้างเย็นชาแต่พวกเขาจะคุยกันเป็นการส่วนตัวจริงๆแกล้งทำเป็นไม่สนใจไม่ได้หมายความว่าพวกเขาไม่สนใจจริงใจจริงคุณคิดอย่างไรจริงๆแล้วฉันไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับซิงซินมากนักหลินจิงงอเหยียนกล่าวคิวเฟย์ก็พยักหน้าอย่างเคร่งขรึมแน่นอนว่าในใจของเขาหวังเสมอว่าเย่ซิ่วจะได้รับชัยชนะครั้งสุดท้ายเฉินซิงสบายมากที่นี่ที่ไหนแม้ว่าเต่าเอกวนจะแย่งชิงออลสตาร์3ครั้งแต่ฉันก็ไม่ได้กังวลเกี่ยวกับซิงซินเลยหลายคนจ้องมองไปรอบๆดวงตาของพวกเขาคำพูดเหล่านี้ดูเหมือนจะเกินจริงไปมากทีเดียวพวกเขาทุกคนรู้ดีว่าการมีออลสตาร์3คนในแวดวงอาชีพหมายความว่าอย่างไรนี่ยังคงเป็นความท้าทายหลังจากเกษียณเขาได้ติดต่อกับเย่ชิวมากที่สุดมีพื้นฐานสำหรับคำพูดของเชนซิงหรือไม่พิวเฟยยังคงสับสนเล็กน้อยแต่เชนซิงได้เริ่มที่จะจบหัวข้อแล้วในครั้งนี้เอาละเรามาหยุดกินแตงกันที่นี่ดีกว่าแฮปปี้จะกลายเป็นคู่ต่อสู้ของเราในฤดูกาลหน้าให้ความสนใจเป็นบางครั้งก็ดีอย่ากวนใจเพราะเหตุนี้แน่นอนว่านี่เป็นความจริงคิวเฟ่เป็นคนแรกที่ใคร่ครวญเกี่ยวกับตัวเองจังเจี้ยวและลินจิงย่านต่างก็เป็นทหารผ่านศึกจริงๆแล้วเชนซิงไม่จำเป็นต้องเตือนพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้และเขาก็สงบลงอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามเนื่องจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการจะเริ่มคืนพรุ่งนี้การฝึกซ้อมของวันนี้จึงไม่สายเกินไปพรุ่งนี้ Excellent Era จะเล่นกับ100 ลอซ้ำที่บ้านถึงแม้จะไม่ต้องเดินทางแต่ก็ควรพักผ่อนแต่เช้าในวันที่6กันยายนการแข่งขันนัดเปิดฤดูกาลที่9ที่ทุกคนตั้งตารอได้เริ่มต้นขึ้นในที่สุดในวันนี้ Excellent Era นั่งอยู่ที่สนามหญ้าซ้อมครั้งสุดท้ายในตอนเช้าและฝึกซ้อมอุ่นเครื่องง่ายๆในช่วงบ่ายเมื่อเวลาใกล้จะหมดทีมของ Excellent Era ก็รวมตัวกันทั้งหมด11คนรวมทั้งผู้เล่นสำรองและมุ่งหน้าไปยังสถานที่จัดการแข่งขันด้วยกันในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนที่พวกเขามุ่งเน้นไปที่การฝึกซ้อมแม้แต่ลีกอาชีพก็ยังดำเนินอยู่เนื่องจาก All Star Weekend ก่อนหน้านี้ประสบความสำเร็จอย่างมากในการนำเสนอเกมผ่านการฉายภาพโฮโลแกรมตลอดช่วงปิดเทอมฤดูร้อนสถานที่แข่งขันของทีมใหญ่ๆได้ผ่านการลงทุนปรับปรุงในครั้งนี้ตั้งแต่ฤดูกาลที่9ทุกสถานที่ใช้การฉายภาพโฮโลแกรมเพื่อนำเสนอเกมถ่ายทอดสดอย่างต่อเนื่องฉากของสนามกีฬา Excellent Era มีผู้คนหนาแน่นมากเกินไปสถานที่มืดโดยรวมมีไฟกระพริบหลากสีมีแท่นว่างตรงกลางโรงยิมซึ่งจะใช้ฉายภาพโฮโลแกรมเหนือชานชาลามีหน้าจออิเล็กทรอนิกส์แขวนอยู่ทุกทิศทางหน้าจอถ่ายทอดจากทุกมุมนอกเหนือจากแมตช์ที่คาดหวังไว้สูงระหว่างทีมแชมป์และทีมใหม่ในฤดูกาลใหม่แล้วการแข่งขันระหว่าง Excellent Era และ100 Lawsam ยังอยู่ในอันดับที่2อย่างไรก็ตามแมตช์ระหว่าง Excellent Era และ100 Lawsam ไม่ได้ถูกเลือกสำหรับการออกอากาศทางทีวีสาเหตุหลักคือทีมแชมป์อยากอวดอย่างไรก็ตามสนามกีฬาจีอาชีก็มีชีวิตชีวาเพียงพอภายใต้สปอตไลท์ผู้เล่นจากจีอาชีและฮันเรดลอซ้ำเดินออกมาจากทางเข้าที่แตกต่างกันรับผิดชอบการวิจารณ์เกมนี้ผมก็ตั้งตารอเกมต่อไปเช่นกันทันทีที่พวกเขาเห็นผู้เล่นจากทั้ง2ทีมปรากฏตัวบนสนามพวกเขาก็เริ่มนึกถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นระหว่างตลาดซื้อขายนักเตะให้ผู้ชมฟังอย่างตื่นเต้นสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้คืออดีตกัปตันของฮันเรดลอซ้ำจางเจี้ยวโชคดีที่ยังมีแฟนๆของ Excellent Era จำนวนมากอยู่ในที่เกิดเหตุถึงกระนั้นก็ตามพลังการต่อสู้ของแฟนๆทีม100 Lawsam ก็ไม่ควรมองข้ามหากไม่มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพียงพอในสถานที่นั้นแฟนๆร้อยดอกไม้หัวรุนแรงก็รีบวิ่งออกจากหอประชุมแฟนๆของ Excellent Era ยังแสดงการต้อนรับการมาถึงของจางเจี้ยวอีกด้วยเนื่องจากเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูกาลใหม่ทีมส่วนใหญ่จึงมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรและผู้วิจารณ์ก็จะแนะนำพวกเขาไปตลอดทางนี่คือสนามเหญ้าของ Excellent Era ดังนั้นแน่นอนว่าเราต้องเริ่มต้นจากฝั่งของ Excellent Eraเอาละฉันได้รายชื่อผู้เล่นจากทั้ง2ฝ่ายแล้วฤดูกาลนี้ Excellent Era และทีม100 Lawsam มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากทุกคนควรจะชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางฝั่งของจีอาชีผู้เล่นที่เพิ่งย้ายใหม่3คนอยู่ในแถวหน้าตามมาด้วยคิวเฟย์มือใหม่ที่เก่งที่สุดและจางเจียซิงศิษยาภิบาลคนเดิมของจีอาชีและคนต่อไปควรเป็นผู้เล่นสำรองที่เพิ่งลงทะเบียนใหม่ของ Excellent Era พวกเขาทั้งหมดเป็นคนใหม่หน้าเอ๊ะ
ในขณะที่ผู้วิจารณ์กำลังแนะนำเขาก็มองไปที่อันดับของผู้เล่นยุคคดีเยี่ยมและพบว่ามีผู้เล่นอีกคนเดินอยู่ข้างหน้าจางเจียซิงเขาคิดว่าเขาตื่นตระหนกและได้แนะนำสิ่งหนึ่งแต่เขาดูคุ้นเคยแต่เมื่อเขาเห็นชัดเจนเขาก็ตกตะลึงนี่ไม่ใช่เจ้านายของเอ็กเซเลนต์เอร่าใช่ไหมรูปลักษณ์ที่ยอดเยี่ยมของคู่ต่อสู้นั้นง่ายต่อการจดจำอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ทำไมเขาถึงรวมเข้ากับทีมของเอ็กเซเลนต์เอร่าความเห็นค่อนข้างยุ่งเหยิงเล็กน้อยในขณะนี้แต่ผู้กำกับที่รับผิดชอบการสลับหน้าจอในพื้นหลังรีบแจ้งคำสำคัญอย่างรวดเร็วความชอบธรรมถูกต้องเจ้านายไม่ได้เป็นเพียงคนเดียวเท่านั้นแต่ยังมีดาบสวรรค์ด้วยและคู่ต่อสู้ไม่ได้เป็นเพียงผู้เล่นเท่านั้นแต่ยังเป็นกัปตันด้วยดูเหมือนว่าบุคคลนี้ก็มีงานอดิเรกเช่นนี้เช่นกันจริงครับสำหรับชายหนุ่มแบบนี้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่มือจะคันอยากขึ้นเวทีเล่น2มือแต่อย่างน้อยที่สุดเขาจะขึ้นเวทีและพายเรือเวลาแข่งขันกับทีมที่อ่อนแออย่างครั้งนี้แมตช์กับไปว่าไม่ควรเล่นผู้วิจารณ์คิดเช่นนั้นและคิดว่ามันสมเหตุสมผลในความเป็นจริงเช่นเดียวกับผู้เล่นสำรองเหล่านั้นผู้วิจารณ์มักจะไม่ใช้เวลามากในการแนะนำพวกเขาโดยส่วนใหญ่แล้วจะกล่าวถึงเพียงจังหวะเดียวเนื่องจากความสัมพันธ์ของเชนซิงพวกเขาจึงแนะนำพวกเขาอย่างระมัดระวังสำหรับการมีอยู่ของหัวหน้ายุคที่ยอดเยี่ยมนี้แน่นอนว่ามันถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในขณะที่ผู้ชมรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยพวกเขาก็ยอมรับฉากนี้อย่างรวดเร็วภายใต้การคาดเดาของผู้วิจารณ์อย่างไรก็ตามบางคนรู้สึกว่าจิอาชิมุ่งมั่นที่จะคว้าแชมป์ในฤดูกาลใหม่แต่เจ้านายก็เข้ามาร่วมสนุกซึ่งค่อนข้างไม่เหมาะสมในสนามผู้เล่นต่างทักทายกันการปรากฏตัวของเชนซิงทำให้ผู้เล่นของฮันเรฟลอซ้ำประหลาดใจแต่พวกเขาไม่คุ้นเคยกับเชนซิงดังนั้นพวกเขาจึงมุ่งเน้นไปที่จางเจียวมากขึ้นอย่างไรก็ตามแม้แต่ยูเฟงกัปตันคนใหม่ของใบหัวก็ไม่ได้พูดอะไรเป็นพิเศษเมื่อเผชิญหน้ากับจางเจียวเขาคือผู้มาใหม่และเขาไม่สามารถพิสูจน์อะไรได้ด้วยคำประกาศที่ไม่ชัดเจนทุกสิ่งสามารถทำได้ด้วยการกระทำเท่านั้นพูดในทางกลับกันอดีตผู้เล่นของใบหัวมีการแสดงออกที่ซับซ้อนในสายตาของพวกเขาการเผชิญหน้ากับจางเจียเลิกคู่ต่อสู้คำนี้ค่อนข้างไม่คุ้นเคยหลังจากที่ทั้งสองฝ่ายจับมือกันพวกเขาก็กลับไปยังที่นั่งของผู้เล่นของตนและเริ่มประกาศการแข่งขันรอบแรกของการแข่งขันรายบุคคลทันทีเป็นผลให้ผู้เล่นในฝั่งของจิอาชิดึงดูดความสนใจของทุกคนทีมเอ็กเซลเลนต์เอร่าผู้เล่นเชนซิงและตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ยืนกรานที่จะไปตามทางของเขาเองด้านอื่นๆทีมฮันเรดลอซ้ำผู้เล่นจางเว่ยบทบาทของโมริสกอล่าเซนลูโอจางเว่ยเป็นเพียงทหารผ่านศึกธรรมดาจากฮันเรดลอซ้ำหลังจากการประกาศรายชื่อผู้เล่นตัวจริงของทีมเอ็กเซลเลนต์เอร่าชื่อของเขาก็หายไปในพริบตาและไม่มีใครสนใจความสนใจของทุกคนยังคงอยู่ที่ฝั่งของ Excellent Era ทั้งในและนอกเวทีทุกคนต่างตกใจในแบบของตัวเองคำบรรยายในบูธออกอากาศรู้สึกผิดเล็กน้อยวันนี้เขาไม่ควรมาที่นี่เพียงปากเดียวเขายังเป็นทหารผ่านศึกในแวดวงด้วยและจริงๆแล้วเขาคุ้นเคยกับสถานการณ์ของทีมใหญ่ๆเป็นอย่างดีในฐานะผู้วิจารณ์เขาให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับการเปลี่ยนแปลงของทีมสำคัญในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์สำหรับเกมระหว่าง Excellent Era และ100 ลอซ้ำเขามีความชัดเจนมากเกี่ยวกับระดับหัวข้อนักวิจารณ์เก่าพูดได้เยอะโดยไม่ต้องเตรียมตัวล่วงหน้าดังนั้นการวิจารณ์เกมนี้แต่เดิมนั้นง่ายมากนอกจากนี้ผู้เล่นในฝั่ง Excellent Era ยังค่อนข้างเป็นที่รู้จักและนอกจากนั้นยังมีมือใหม่ของฤดูกาลอีกด้วยสำหรับการปรากฏตัวในซีซั่นใหม่โดยพื้นฐานแล้วจะมีการกล่าวสุนทรพจน์เปิดตายตัวและเขาก็จดจำมันได้อย่างคล่องแคล่วแล้วดังนั้นเมื่อดูรายชื่อบุคลากรและข้อมูลเขาก็เพียงมองดูคร่าวๆเมื่อถึงเวลาผู้มาใหม่คนไหนจะขึ้นเวทีเขาก็จะแนะนำทั่วคราวอย่างไรก็ตามโดยพื้นฐานแล้วผู้มาใหม่ไม่มีพื้นฐานหรือเรซูเม่ใดๆเว้นแต่คนอย่างหลู่ฮั่นเหวินจะเป็นผู้มาใหม่ที่สโมสรให้ความสำคัญอย่างยิ่งเขาจะแนะนำพวกเขาครั้งใหญ่สำหรับความโปร่งใสเล็กๆน้อยๆอื่นๆและใครจะยอมจำนวนว่าการฝึกอบรมที่โปร่งใสเล็กน้อยต้องใช้เวลานานเท่าใดแต่ Excellent Era ไม่ได้เล่นไพ่ตามสามัญสำนึกจริงๆและเงียบไปบอสลงทะเบียนเป็นผู้เล่นและหลังจากนั้นเขาก็เล่นโดยตรงตั้งแต่แรกเกิดอะไรขึ้นหัวหน้ารุ่นยาวผู้ยิ่งใหญ่คนนี้มาที่นี่เพื่อพายเรือไม่ใช่หรือผู้วิจารณ์มีรูปร่างไม่ดีเล็กน้อยและผู้กำกับที่อยู่ด้านหลังคอยกระตุ้นให้เขาดำเนินการตามกระบวนการและแนะนำผู้เล่นเขาเปิดข้อมูลของเชนซิงอีกครั้งแต่มันก็ว่างเปล่าฉันไม่รู้ว่าเป็นเพราะเขาขี้เกียจเกินไปที่จะเขียนหรือว่าเขาไม่มีการฝึกอบรมทางวิชาชีพจริงๆและไม่มีการแนะนำเลยมันยากสำหรับผู้หญิงฉลาดที่จะหุงข้าวโดยไม่ใช้ข้าวแล้วกระดาษเปล่าจะพูดอะไรได้ล่ะคุณไม่สามารถทำซ้ำข้อมูลพื้นฐานอีกครั้งอย่างไรก็ตามเขาสัมผัสได้ถึงเสียงอึกกระทึกของผู้ชมภายนอกในบูธออกอากาศและเขาไม่รู้ว่าทำไมคนกลุ่มนี้ถึงตื่นเต้นมากแทนที่จะโห่ให้พฤติกรรมของคนธรรมดาแบบนี้ที่บังคับเข้าร่วมสนุกอย่างไรก็ตามในเวลานี้มีการส่งข้อมูลใหม่ซึ่งกลายเป็นภาพหน้าจอของโพสต์ต่างๆในฟอรัม Glory โดยมีลิงก์หลายลิงก์แนบอยู่ผู้วิจารณ์รู้สึกงงเล็กน้อยแต่เขาก็สแกนโพสต์อย่างรวดเร็วแล้วก็ชะงักไปครู่หนึ่งแล้วจึงเข้าใจว่าเหตุใดการตอบรับของทุกคนในกลุ่มผู้ชมจึงยอดเยี่ยมมากเขามุ่งมั่นที่จะไปตามทางของตัวเองและเขาเป็นตัวละครที่โด่งดังในเกมออนไลน์ผู้เล่นให้ความสนใจกับแวดวงอาชีพแต่พวกเขามักเป็นกลุ่มที่ได้รับความรู้น้อยที่สุดเกี่ยวกับเรื่องราวภายในของแวดวงอาชีพอย่างไรก็ตามพวกเขารู้เรื่องเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในเกมออนไลน์มากกว่าผู้เล่นมืออาชีพและผู้วิจารณ์อย่างเป็นทางการเหล่านี้ฝ่ายเดียวเป็นตัวละครที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่อำเภอ10แม้ว่าชื่อจะค่อยๆจางหายไปหลังจากเข้าสู่อาณาจักรเทพเจ้าแต่ความนิยมฝ่ายเดียวก็ไม่ลดลงด้วยเหตุนี้ตรงกันข้ามกลับแพร่ขยายจนทุกคนคุ้นเคยลักษณะอย่างหนึ่งของการเป็นผู้เล่นเผด็จการในท้องถิ่นก็คือเขาไม่ได้อยู่ในเจียงฮูแต่ตำนานของเขากำลังแพร่กระจายไปทุกที่ในเจียงฮูทุกครั้งที่มีคนโพสต์อวดความมั่งคั่งของตนจะมีคนแสดงความคิดเห็นดังนี้คุณมีชุดเงินกี่ชุดเอาออกไปดูเลยและมีมอต่างๆเช่น10เหรียญทองนำโชคหมุนเวียนอยู่ในรัศมีกรรมของเขาถูกนำมาอภิปรายเป็นครั้งคราว
มีเพียงลูแลนจานเท่านั้นที่สามารถแข่งขันกับยียี่ซิงได้แต่ลูแลนจานได้เข้าสู่วงการมืออาชีพซึ่งเป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาได้ยกระดับขอบเขตของผู้เล่นกลอรี่ทั้งหมดเพียงลำพังแต่ในขณะเดียวกันเนื่องจากความแข็งแกร่งที่น่าเกรงขามของเขาหลายคนจึงคาดเดาเกี่ยวกับตัวตนของเขาและเนื่องจากหลอดกริมภูมิหลังของตัวตนจึงยิ่งน่าสงสัยมากขึ้นแต่ตอนนี้ผู้ดำเนินการที่อยู่เบื้องหลังบทบาทนี้ในที่สุดก็ปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาทุกคนตกใจมากนั่นมาแล้วบางคนตั้งคำถามกับอี้ว่าเป็นคนวงในของ Excellent Era โดยคิดว่าอีกฝ่ายเป็นของปลอมแต่เมื่อดูตอนนี้แล้วจึงอยู่ว่าเขามาจากยุคคดีเยี่ยมแต่อีกฝ่ายเป็นเจ้านายคนใหม่ของยุคเด็ดอีกฝ่ายสามารถซื้อ Excellent Era ได้เมื่อเทียบกับราคาในเกมแล้วมันก็ไม่มีนัยสำคัญจริงๆเฉินซิงทุกคนจำชื่อได้อย่างดุเดือดเมื่อไฟในที่เกิดเหตุเปิดขึ้นและการฉายภาพโฮโลแกรมปรากฏขึ้นทุกคนก็ค่อยๆฟื้นตัวจากอาการตกใจในเวลานี้เชนซิงและจังเว่ยได้เข้าไปในห้องแข่งขันแล้วเมื่อผู้บรรยายถูกตัดการเชื่อมต่อและพวกเขาก็ลงชื่อเข้าใช้บัญชีของตนเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเดี่ยวครั้งแรกในที่สุดคำบรรยายก็กลับคืนสู่ความเป็นจริงด้วยเสียงคำรามของผู้กำกับเป็นเวลานานแล้วที่เขาให้ความสนใจกับเกมออนไลน์แม้ว่าเขาจะรู้เรื่องนี้แต่เขาก็ดูเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับผู้เล่นมืออาชีพเป็นส่วนใหญ่เขาไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าตัวละครเต็มใจที่จะไปตามทางของตัวเองจะออกมาจากเกมออนไลน์จริงๆในเวลานี้เกมกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแต่ผู้วิจารณ์รีบละทิ้งความประหลาดใจในใจและมุ่งความสนใจไปที่การอธิบายเกมนี่เป็นรอบแรกของการแข่งขันเดี่ยวตัวละครของผู้เล่นทั้ง2คนกำลังโหลดลงในแผนที่ตอนนี้เรามาดูการเตรียมการของทั้ง2ฝ่ายกันดีกว่าทางด้านของ Excellent Era นั้นยียี่ซิงซิงมีอุปกรณ์เงินไม่มากนักสำหรับเขามีเพียง6ชิ้นเท่านั้นอาจเป็นเพราะฉันเป็นมือใหม่มืออาชีพแต่แฮมฉันเชื่อว่าคลับ Excellent Era มีเงินทุนเพียงพอที่จะสะสมอุปกรณ์เงินจังเหวยจากทีมของไปหัวก็เป็นใบหน้าที่เรามักจะเห็นบ่อยๆในสนามเซนหลัวผู้รอบรู้นักเวทมีอุปกรณ์เงิน9ชิ้นซึ่งมากกว่าคนที่ยืนกรานที่จะไปตามทางของตัวเองความแข็งแกร่งของเซนหลัวที่มีต่อกระดาษแข็งแกร่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดดีกว่าทำคนเดียวแต่ความแข็งแกร่งบนกระดาษไม่ได้หมายถึงผลลัพธ์สุดท้ายเรามารอดูผลงานของผู้เล่นทั้ง2กันดีกว่าหลังจากการแนะนำเบื้องต้นบทบาทของทั้ง2ฝ่ายก็ถูกโหลดแล้วนัดแรกเป็นสนามเหย้าของ Excellent Era ดังนั้นการเลือกแผนที่จึงดำเนินการโดย Excellent Era เมื่อแผนที่ปรากฏขึ้นทุกคนก็เห็นว่าจริงๆแล้วมันคือสังเวียนวงแหวนเฉินซิงไม่ได้ฝึกฝนแผนที่ล่วงหน้าใช่หรือไม่เวทีนี้ตรงไปตรงมาเกินไปเมื่อจางเหวยเข้ามาในแผนที่เขาก็ผงะเมื่อเห็นสนามกีฬาเวทีไม่ใหญ่นักและตัวละครของทั้งสองฝ่ายแทบจะเผชิญหน้ากันได้เมื่อบรรทุกของเสร็จแล้วและพวกหัวแข็งก็พุ่งเข้ามาทันทีโดยแทบไม่ต้องหยุดเลยจางเหวยเป็นเพียงทหารผ่านศึกธรรมดานับตั้งแต่เปิดตัวในซีซั่นที่3เขาได้เห็นมือใหม่หลายคนที่เก่งกว่าเขาเมื่อเผชิญหน้ากับเชนซิงแม้ว่าสถานะของผู้มาใหม่นี้จะพิเศษเล็กน้อยแต่เขาไม่มีความตั้งใจที่จะประเมินเชนซิงชะอองต่ำไปเมื่อเห็นยี่ยี่รีบวิ่งไปข้างหน้าจางเหวยก็ชักจูงเซนลูโอให้ไปพบเขาบนไม้กวาดจากนั้นก็โยนขวดลาวาลงไปนี่เป็นการเริ่มต้นที่ค่อนข้างธรรมดาไม่ว่าจะอยู่ตรงกลางหรือไม่ก็ตามอย่างน้อยก็สามารถจำกัดการเคลื่อนไหวของคู่ต่อสู้ได้การยิงออกไปตามความประสงค์ของเขาเองการยิงเป็นการโจมตีพื้นฐานที่จะทุบขวดลาวาโดยตรงแมกมากระจัดกระจายแม้ว่าจะยังมีความเสียหายอยู่บ้างแต่ก็ไม่สามารถก่อตัวเป็นแมกมาบนพื้นได้การโจมตีพื้นฐานที่แม่นยำเช่นนี้ทำให้ผู้คนเห็นทักษะพื้นฐานบางอย่างแล้วอย่างไรก็ตามการโจมตีดังกล่าวยังเปิดเผยข้อบกพร่องได้ง่ายมากเช่นกันเซนลูโอได้โรยผงกระจายตัวไปแล้วการปัดเป่าผงเป็นเพียงทักษะระดับต่ำซึ่งสามารถลบล้างสถานะบัฟของคู่ต่อสู้ได้หากไม่เป็นเช่นนั้นจะทำให้เอฟเฟกต์ช้าลงอย่างไรก็ตามอี้ไม่ได้หลบหรือหลบและรีบพุ่งไปข้างหน้าด้วยการพุ่งและแทงเพิ่มผลเสียจากการชะลอตัวของร่างกายของเขาจากนั้นร่างของอี้ก็ส่องแสงสีแดงเป็นประกายกลายเป็นบ้าดีเดือดและผลด้านลบก็ถูกชดเชยเกือบทั้งหมดไม้ภาย2อันวาบวับตัดขวางจางเหวยตกใจมากรวดเร็วมากในสายตาของจางเหวยเขาแค่พ่นผงที่กระจายตัวออกมาและเขาก็รีบไปด้านหน้าถ้าเขายืนกรานที่จะไปตามทางของตัวเองหากเขามีเวลาหลบเลี่ยงในอนาคตเขาจะถูกสับโดยตรงเซนลูโอถูกโยนลงจากไม้กวาดโดยตรงและเนื่องจากเอฟเฟกต์การต้านทานของครอสคัตตัวละครจึงโยกไปด้านหลังจางเหวยรู้สึกหงุดหงิดตอนนี้เขาใช้ทักษะของเขาไม่ถูกต้องแต่เขารีบวิ่งไปต่อหน้าเขาแล้วจางเหวยถูกขัดจังหวะก่อนที่เขาจะโยนขวดฝนกรดได้หลังจากนั้นทันทีจางเหวยก็ตกอยู่ในตำแหน่งนิ่งเฉยแม้ว่าความสามารถในการโจมตีระยะประชิดของนักมายากลจะดีแต่เขาก็ยังเป็นอาชีพที่เลือดน้อยและการต่อสู้ระยะประชิดจะทำให้เขาต่อสู้อย่างกล้าหาญมากขึ้นเรื่อยๆเราต้องหาทางกำจัดข้อเสียจางเหวยต้องการใช้ทักษะของเขาเพื่อหลบหนีแต่พบว่าเขาไม่สามารถกำจัดการโจมตีของเฉินซิงได้อย่างไรก็ตามจางเหวยก็ไม่ได้หมดหนทางเขายืนกรานและหลังจากผ่านไป10วินาทีผลของผงกระจายหายไปและการทำงานของเฉินซิงก็เร็วขึ้นและเขายังมีเวลาบ้าดีเดือด10วินาทีในการไปตามทางของเขาเองเวลาบ้าดีเดือด10วินาทีผ่านไปค่อนข้างนานการบ้าคลั่งสิ้นสุดลงและทักษะที่เพิ่มขึ้นในทุกด้านก็หายไปจางเหวยก็คว้าช่องว่างนี้ทันทีไม้กวาดลมบ้าหมูเซนหลัวโบกมือให้ไม้กวาดและหมุนตัวไปรอบๆและในไม่ช้าก็ทำให้เกิดพายุเวทมนต์ทักษะส่วนใหญ่นี้ถูกไหลไปในอากาศแต่จางเหวยไม่ได้ติดตามการสร้างความเสียหายให้สูงสุดแต่เพียงต้องการออกจากสถานการณ์ปัจจุบันอย่างรวดเร็วแปรปริคอทอไม้กวาดโบกมือราวกับว่าอี้ยี่ซิงกำลังจะล้มลงกับพื้นในวินาทีถัดมาอย่างไรก็ตามเอเป้ซึ่งตั้งใจแน่วแน่ว่าจะไปตามทางของตัวเองถูกเหวี่ยงจากล่างขึ้นบนลดความเร็วในการเหวี่ยงเอเป้นั้นไม่เร็วนักแต่สามารถจับจังหวะก่อนที่ไม้กวาดจะถูกกวาดลงมาเซนลูโอลอยอยู่ในอากาศการโจมตีทะลุทะลวงผู้ชมทั้งหมดปะทุขึ้น
ผู้ชมนอกเวทีต่างประหลาดใจแม้ว่าความเร็วจะเร็วเกินไปแต่การปะทะกันของทักษะของทั้งสองฝ่ายก็ถูกขัดจังหวะด้วยลมหมุนของไม้กวาดของเซนลูโอมันง่ายที่จะตัดสินว่าเป็นการโจมตีแบบทำลายล้างหรือไม่ก็แค่ปฏิบัติการนี้เป็นยังไงบ้างจางเหวยมองเห็นได้ชัดเจนลมกรดของไม้กวาดยังต้องถูกจัดการเพื่อหมุนด้วยหากจางเหวยควบคุมมันได้ดีเขาก็สามารถหลีกเลี่ยงการถูกทำลายได้นี่เป็นทักษะที่เขาชื่นชอบแต่ผู้มาใหม่ถูกทำลายลงจางเหวยรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยและคำบรรยายในบูธออกอากาศก็ส่งเสียงหอนอย่างบ้าคลั่งไปแล้วตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ระหว่างทั้งสองฝ่ายพวกเขาถูกครอบงำด้วยทุกสิ่งทุกคนลืมสิ่งต่างๆก่อนขึ้นเวทีหรือตัวตนของเชนซิงคืออะไรพวกเขามีคู่ที่วิเศษในสายตาของพวกเขาภายในแผนที่อย่างไม่หยุดยั้งได้กระโดดสูงทุบพื้นเอเป้ตกลงบนพื้นและพื้นโดยรอบก็เต็มไปด้วยรอยแตกและมีความผันผวนและแรงกระแทกอย่างมากในวงกว้างเมื่อเซนลูโอถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศเขาก็เวียนหัวเนื่องจากพื้นดินแตกสุดทำลายปีศาจทักษะทั้งเล็กและใหญ่เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่องจนล้นหลามทีละทักษะแม้แต่คำวิจารณ์ก็ยังตามไม่ทันในสายตาของผู้ชมที่ดูฉากนี้ความเชื่อมโยงของทักษะในการก้าวไปตามทางของเขานั้นราบรื่นมากและด้านภาพเพียงอย่างเดียวก็ทำให้ตาพอใจอย่างยิ่งในเวลานี้จางเหวยรู้สึกถึงความน่ากลัวของความแข็งแกร่งของผู้มาใหม่คนนี้จริงๆและเขาถูกควบคุมโดยการบงการเพียงลำพังแม้ว่าเขาจะไม่เคยประมาทใครเลยแต่เขาก็ยังประเมินเฉินซิงต่ำไปไม่มีโอกาสเมื่อความคิดนี้เข้ามาในใจเซนลูโอก็หน้าแดงHPของอินซาติเอเบิลไม่ได้ลดลงเหลือ 50% ด้วยซ้ำความรุ่งโรจน์ตัวละครสีทองตัวใหญ่2ตัวดูเหมือนจะกระโดดออกจากหน้าจอและในที่สุดผู้ที่ยืนอยู่ตรงกลางแผนที่ก็ตั้งใจแน่วแน่ที่จะไปตามทางของเขาเองในรอบแรกของการแข่งขันประเภทบุคคล Excellent Era ชนะไปเมื่อจางเหวยออกจากสนามเขายังคงรู้สึกงุนงงเล็กน้อยเขารู้ว่าความสามารถและความแข็งแกร่งของเขานั้นธรรมดาแต่มันก็ยากสำหรับเขาที่จะถูกปราบปรามอย่างสมบูรณ์โดยมือใหม่ที่เล่นเป็นครั้งแรกไม่ว่าคู่ต่อสู้จะมีสถานะเป็นหัวหน้าของยุคที่ยอดเยี่ยมหรือไม่ก็ตามมีความลำบากใจบ้างและความลำบากใจนี้ดูเหมือนจะแยกไม่ออกจากแผนที่เพราะมีเพียงเวทีสังเวียนเท่านั้นที่จะต่อสู้กันได้อย่างเฉียบคมและเรียบร้อยแม้ว่าจะเป็นไปไม่ได้ที่จะเคลื่อนไหวบ่อยๆและหาที่ซ่อนแต่ฝ่ายตรงข้ามก็เช่นเดียวกันเป็นเพราะสนามประลองความแตกต่างในด้านความแข็งแกร่งที่ชัดเจนมากด้วยวิธีนี้แผนที่ของผู้มาใหม่จะไม่ถูกสุ่มเลือกเลยสุดท้ายฉันก็กลายเป็นฟอยทั้งสองได้แยกที่นั่งแข่งขันออกจากกันแล้วจางเว่ยอดไม่ได้ที่จะมองย้อนกลับไปที่เชนซิงที่กำลังคิดจะไปนั่งเก้าอี้ผู้เล่นของ Excellent Era มันยังไม่หยุดจนถึงตอนนี้ช่างเป็นภาพที่น่าจับตามองสำหรับมือใหม่ที่กำลังจะเปิดตัวอย่างไรก็ตามแม้ว่าอีกฝ่ายจะมีรอยยิ้มบนใบหน้าแต่เขาก็ดูเหมือนคุ้นเคยกับฉากใหญ่ๆเกี่ยวกับผลงานของเชนซิงในเกมนี้บทวิจารณ์ก็เต็มไปด้วยคำชมเช่นกันนี่เป็นมือใหม่ที่เปิดตัวดีที่สุดที่ฉันเคยเห็นมาไม่น่าเชื่อจริงๆๆแล้ว Excellent Era มีผู้เล่นหน้าใหม่2คนซึ่งมีผลงานที่เหนือกว่าในช่วงเวลาเดียวกันหากประสิทธิภาพของเชนซิงสามารถรักษาไว้ได้เขาจะเป็นคู่แข่งที่แข็งแกร่งที่สุดอย่างแน่นอนสำหรับมือใหม่ที่ดีที่สุดของฤดูกาลบางทีเราอาจสนใจผลงานของมือใหม่อีกคนหลู่ฮั่นเหวินหลังจบเกมก็ได้เมื่อเชนซิงมาที่บัลลังก์ผู้เล่นของ Excellent Era อารมณ์ของทุกคนก็อยู่ในระดับสูงแม้แต่ตัวสำรองที่นั่งอยู่ข้างหลังก็ปรบมือมันน่าทึ่งจริงๆพิวเฟไม่สามารถพูดอะไรที่สวยงามได้แต่เขายังคงแสดงความชื่นชมจากก้นบึ้งของหัวใจฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่คือมือใหม่คู่ต่อสู้ของเราดูเหมือนจะตกอยู่ในโศกนาฏกรรมหลิมจิงอเหยียนยิ้มเช่นกันเฉินซิงยังยิ้มจากนั้นมองไปที่จางเจียเลอร์แล้วพูดว่าอดีตกัปตันโปรดอย่าปล่อยน้ำสักพักบ้าเอ๋ยอย่าเรียกฉันว่าคนทรยศและฉันก็เป็นอดีตกัปตันด้วยจางเจียเลอร์กล่าวว่าถ้าเขาสร้างปัญหาในสนามจริงๆเขาคงไม่เป็นมืออาชีพเกินไปเจ้าหยางพูดทันทีเมื่อพูดถึงเรื่องนี้พวกเราทั้ง3คนแต่เดิมเป็นกัปตันหลิมจิงเอียนจางเจียเลอร์กัปตันทั้ง3อดีตผู้เล่นหลัก3คนแม้ว่าอาการของลินจิงย่านจะลดลงแต่คนกลุ่มหนึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้ซึ่งค่อนข้างไม่น่าเชื่อต่อโลกภายนอกแต่นั่นคือวิธีที่พวกเขามารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือแชมป์สำหรับตำแหน่งที่เรียกว่ากัปตันนั้นไม่สำคัญแล้วดังนั้นมันไม่สำคัญว่าเรื่องเหล่านี้จะผ่านไปแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องเตรียมตัวสำหรับเกมต่อไปเมื่อพูดอย่างนั้นจางเจียเลอร์ก็ยืนขึ้นแล้วจิบน้ำแร่2-3ขวดขยับข้อมือและพร้อมที่จะขึ้นเวทีเมื่อพูดถึงเรื่องนั้น Excellent Era ยังไม่ได้ประกาศว่าใครเป็นกัปตันและยังคงได้รับการพิจารณาในความเป็นจริงพันธมิตรไม่สนใจว่าใครเป็นกัปตันทีมบันทึกของผู้เล่นมืออาชีพทุกคนในพันธมิตรนั้นมีมาตรฐานเดียวกันและรายชื่อผู้เล่นจะไม่ถูกทำเครื่องหมายไว้โดยเฉพาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วกัปตันและรองกัปตันชื่อจะมาที่1และ2การแต่งตั้งกัปตันและรองกัปตันถือเป็นการจัดการภายในของทีมที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและทุกคนในยุคที่ดีเยี่ยมก็รู้ดีว่าหากไม่มีคำอธิบายกัปตันที่แท้จริงของยุคที่ดีเยี่ยมก็คือเฉินซิงอย่างแน่นอนเฉินซิงเป็นผู้คัดเลือกพวกเขาและในฐานะหัวหน้าจึงไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับตำแหน่งของกัปตันแม้ว่าจางเจียวและคนอื่นๆจะไม่สนใจเกี่ยวกับตำแหน่งกัปตันแต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่พวกเขาจะกังวลว่าเชนซิงจะสามารถดำรงตำแหน่งกัปตันได้หรือไม่เมื่อเปรียบเทียบกับความรุ่งโรจน์ของตำแหน่งกัปตันแล้วความรับผิดชอบที่ต้องรับผิดชอบนั้นสำคัญกว่าจริงๆมิฉะนั้นเมื่อซุนเซียงเป็นกัปตันเขาคงไม่ถูกคนมากมายวิพากษ์วิจารณ์มากนักแต่ตัดสินจากนัดแรกที่สวยงามนี้หัวใจที่ห้อยอยู่ของพวกเขามั่นคงขึ้นมากท้ายที่สุดแล้วพวกเขายังกลัวว่าเชนซิงจะเป็นผู้เล่นประเภทที่มีจิตใจไม่ดีเขาฝึกซ้อมเป็นการส่วนตัวได้ดีมากแต่เขาคงเล่นได้ไม่ดีนักตอนนี้ดูเหมือนว่าความเป็นไปได้สุดท้ายก็ถูกตัดออกไปเช่นกันและเขาไม่มีความกังวลใจเหมือนผู้เล่นหน้าใหม่ที่ได้เล่นเป็นครั้งแรกและเขาก็มีจิตใจที่ยิ่งใหญ่
ในตอนนั้นความเต็มใจของพวกเขาที่จะเห็นด้วยกับการรับสมัครของ Excellent Era นั้นเกี่ยวข้องกับความแข็งแกร่งของเชนซิงไม่มากก็น้อยถ้าเชนซิงสามารถมีความแข็งแกร่งของคิวเฟยได้พูดตามตรงทีมของพวกเขานอกเหนือจากการกลับชาติมาเกิดแล้วก็ไม่จำเป็นต้องกลัวคู่ต่อสู้ใดๆเลยในฐานะเพื่อนร่วมทีมพวกเขาหวังอย่างแน่นอนว่าเชนซิงจะแข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้การออกสตาร์ต่อเกมแรกนี้ค่อนข้างดีทีเดียวผู้วิจารณ์ยังคงคุยโมเกี่ยวกับผลงานของเชนซิงในนัดนี้ไม่ต้องสงสัยเลยว่าหลังจากการแข่งขันนี้จบลงหัวข้อของเชนซิงก็จะจุดประกายการสนทนาที่ดุเดือดเช่นกันสำหรับจางเจียเลอร์คงจะดีไม่น้อยถ้ามีใครสามารถช่วยเขาหันเหความสนใจของเขาได้ในเวลานี้มีการประกาศการเริ่มต้นการแข่งขันประเภทบุคคลครั้งที่2แล้วและจางเจียเลอร์เป็นคนที่2ที่เข้าร่วมแต่คราวนี้คู่ต่อสู้ที่เขาเผชิญหน้าก็คือผู้เล่นหลักคนปัจจุบันของใบหัวนั่นคือโซยูอันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนทั้ง2เพิ่งชนกันหัวข้อจะเต็มทันทีทีม Excellent Era ผู้เล่นจางเจียวผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนตัวละครใบหัวแดดลิงทีม100ลอซัมผู้เล่นโซยูอันผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนของตัวละครหัวแฟนซีผู้วิจารณ์ก็ตะโกนในเวลานี้ลำดับการแข่งขันรายบุคคลได้รับการแก้ไขตั้งแต่ต้นเห็นได้ชัดว่ามีความบังเอิญบางอย่างระหว่างการพบกันของทั้ง2ฝ่ายคนหนึ่งเป็นอดีตกัปตันของ100ลอซัมและเขาเป็นจิตวิญญาณของทีม100ลอซัมเมื่อก่อตั้งขึ้นอีกคนเป็นผู้มาใหม่ที่ได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงตำแหน่งหลักเนื่องจากการจากไปของจางเจียวสิ่งที่น่าอายยิ่งกว่านั้นคือจางเจียวออกจากฮันเรดลอซัมเนื่องจากโชคเข้าชิง3ครั้งและล้มเหลวในการคว้าแชมป์โจหยวนก็เป็นเพราะโชคเช่นกันเดิมที่เขาเป็นเพียงผู้เล่นมือใหม่ธรรมดาธรรมดาโชคใหญ่ตกอยู่บนหัวของเขาและเขาเปลี่ยนจากมือใหม่ที่โง่เขลาไปเป็นกัปตันและแกนหลักของทีมในคราวเดียวตำแหน่งดังกล่าวเป็นสิ่งที่หลายคนรอไม่ไหวแม้ว่าตำแหน่งกัปตันจะถูกส่งไปยังหยูเฟิงแล้วแต่โจหยวนก็ยังไม่คุ้นเคยกับความรู้สึกนี้ตัวละครทั้ง2ได้เข้าสู่ระบบเกมแล้วจางเจียเริ่มไม่ได้เลือกเวทีเดียวกันกับเฉินซิงแต่เลือกแผนที่โรงเตี๊ยมแผนที่นี้ยังถือได้ว่าเป็นแผนที่ยอดนิยมอีกด้วยแม้ว่าโครงสร้างจะซับซ้อนเล็กน้อยและพื้นที่ไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ค่อนข้างเหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนในการเล่นเพียงเพราะว่าคู่ต่อสู้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนด้วยเห็นได้ชัดว่าความได้เปรียบนี้ลดลงไปมากหลังจากเข้าสู่เกมข้อความจากโซยูอันก็ปรากฏขึ้นในช่องสาธารณะผู้อาวุโสโปรดให้คำแนะนำเพิ่มเติมแก่ฉันด้วยเมื่อโจหยวนพูดเช่นนี้จริงๆแล้วเขาค่อนข้างจริงใจอยู่ในใจเมื่อเปรียบเทียบกับสมาชิกในทีมคนอื่นๆหรือแฟนๆฮันเรดลอซัมเขาไม่มีความขุ่นเคืองต่อจางเจียวโจหยวนชัดเจนในใจว่าเขาได้รับสถานะปัจจุบันอย่างไรและเขาก็รู้ด้วยว่าเขาตามหลังจางเจียเลอร์มากแต่เนื่องจากเราอยู่ในตำแหน่งนี้เรายังคงต้องแบกรับความรับผิดชอบนี้ต่อไปจางเจียเลอร์ตอบว่าใช่ตัวละครทั้งสองด้านรีบวิ่งไปที่โรงเตรียมพร้อมกันแผนที่สำหรับการแข่งขันรายบุคคลไม่ใหญ่เกินไปแต่ก็ยังใหญ่กว่าสนามที่ผู้เล่นเกมออนไลน์ชื่นชอบมากที่สุดมีเพียงโรงเตี๊ยมเป็นที่หลบภัยในแผนที่และมี2ชั้นโดยข้างในมี5ห้องพราวร้อยดอกไม้บินตรงไปที่ชั้น2ก่อนและทุกคนในกลุ่มผู้ชมต่างก็ประหลาดใจในเวลานี้ไม่ใช่เพราะปฏิบัติการของจางเจียเลอร์แต่เป็นเพราะโจหยวนทำแบบเดียวกันเวลาต่างกันเกือบจะเท่ากันและทั้งคู่ก็ขึ้นไปที่ชั้น2บนชั้น2มีเพียงห้องเดียวและเมื่อมุมมองของการออกอากาศเปลี่ยนไปเป็นฉากในอาคารเปลวไฟกระสุนอันงดงามก็เต็มหน้าจอขนาดใหญ่ทั้งสองฝ่ายเริ่มต่อสู้กันแล้วกระสุนพิเศษทุกชนิดและเอฟเฟกต์แสงและเงาพิเศษที่เกิดจากการระเบิดของระเบิดถูกกำหนดให้ทำให้รูปแบบการต่อสู้ของอาชีพนี้งดงามยิ่งขึ้นไม่ต้องพูดอะไรมากสไตล์การเล่นอันเป็นเอกลักษณ์ของจางเจียวได้นำความงดงามนี้มาสู่สุดขั้วในขณะที่โซยูอันซึ่งมีอาชีพเดียวกับเขาก็ใช้สไตล์การเล่นฮันเรดลอซัมเช่นกันโดยเผชิญหน้ากับอดีตกัปตันผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนไม่เก่งในการต่อสู้ระยะประชิดและระยะการโจมตีก็ไม่ไกลเท่ากับมือปืนแต่ในพื้นที่ดังกล่าวกระสุนสามารถฆ่าศัตรูได้ในระดับสูงสุดแม้ว่าห้องบนชั้น2จะมีขนาดใหญ่กว่าแต่ก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเสียหายของกระสุนได้อย่างสมบูรณ์การต่อสู้เพิ่งเริ่มต้นขึ้นและดูเหมือนว่าทั้ง2ฝ่ายจะเท่าเทียมกันแต่ผู้ชมก็ค้นพบอย่างรวดเร็วว่าเป็นโซยูอันที่อยู่ด้านล่างในการสู้รบครั้งแรกจางเจียเลอร์ผู้มีประสบการณ์มากกว่าก็คว้าโอกาสนี้ไว้โจหยวนก็ตระหนักเรื่องนี้เช่นกันเขาจึงถอนตัวออกไปวาฟานซีจินกระโดดกลับไปและร่อนลงตรงบันไดที่นำไปสู่ชั้น1แดดลิง100ลอซัมไม่ได้ใช้ทักษะของเขาเพื่อไล่ตามเขาแต่ทิ้งระเบิดมือกระทบที่ไหนสักแห่งในห้องที่พวกเขาเพิ่งต่อสู้กันทันทีที่ระเบิดกระทบพื้นมันก็ระเบิดและมีช่องโหว่ก็ระเบิดออกไปที่พื้นชั้น2โดยตรงอาคารส่วนใหญ่ในกลอรี่สามารถถูกทำลายได้และเช่นเดียวกันกับชั้น2ของโรงเตี๊ยมในเวลานี้ทั้ง2ฝ่ายมีการแลกเปลี่ยนยิงกันอย่างดุเดือดในขณะนี้และการระเบิดที่พื้นดินสามารถต้านทานได้ก็ถึงขีดจำกัดแล้วระเบิดทำให้เกิดหลุมค่อนข้างมากแดดลิง100ลอซ้ำกระโดดลงมาและในเวลาเดียวกันปืนพกก็ถูกยกขึ้นและกระสุนก็ยิงข้ามท้องฟ้าแสงและเงาปกคลุมโจหยวนอย่างสมบูรณ์ในทันทีสไตล์การเล่น100ลอซ้ำไม่ใช่แค่เพื่อการรับชมเท่านั้นจางเจียเลอร์พิมพ์ประโยคนี้ลงในช่องบางทีโจหยวนอาจรู้อะไรบางอย่างแล้วแต่ในการแข่งขันรายบุคคลที่มีการแข่งขันกันอย่างดุเดือดเขาไม่มีเวลาที่จะฟื้นตัวแม้ว่าเขาจะเสียเปรียบแต่เขาก็ยังพยายามอย่างเต็มที่เพื่อรักษาจังหวะของเขาสำหรับจางเจียวในฐานะผู้บุกเบิกสไตล์การเล่นฮันเรดลอซัมและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนอันดับหนึ่งจนถึงตอนนี้เขาเพียงต้องการปลดปล่อยความแข็งแกร่งของเขาอย่างเต็มที่ซึ่งเพียงพอสำหรับโซยูอันซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านกระสุนด้วยที่จะรู้สึกช่องว่างระหว่างเขากับเขาฉันเห็นในท้ายที่สุดโจหยวนก็ล้มลงและส่งข้อความสุดท้ายก่อนจะจบในรอบที่2ของการแข่งขันประเภทบุคคลจางเจียเลอร์ชนะแม้ว่านี่จะเป็นสนามเหย้าของ Excellent Era แต่เสียงคำรามอันโกรธเกรี้ยวของแฟนๆ100ลอซัมไม่กี่คนก็ไม่สามารถระงับได้อย่างสมบูรณ์
จางเจี้ยวออกจากเวทีอย่างไม่แยแสในเวลาเดียวกันรีเพลย์ของการต่อสู้ครั้งก่อนได้เริ่มเล่นบนจอขนาดใหญ่แล้วดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะใช้สไตล์การเล่นร้อยดอกแต่การโจมตีของจางเจียเล่นั้นมีจุดมุ่งหมายมากกว่าการโจมตีของโซยูอันนั้นเหมือนกับการสร้างเอฟเฟกต์แสงและเงาและตามร่างของจางเจียวเพื่อโจมตีแต่กระสุนของจางเจียวไม่เพียงแค่นั้นกระสุนเปล่าและระเบิดทั้งหมดมุ่งเป้าไปที่สถานที่ใดที่หนึ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันเป็นของจางเจียวสุดท้ายที่ระเบิดถูกขว้างไม่ว่าโจหยวนจะกระโดดลงมาจากชั้นหนึ่งหรือไม่ก็ตามจางเจียเล่ก็ได้ริเริ่มแล้วจางเจียเล่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มาโดยตลอดถึงความสามารถในการใช้งานได้จริงเนื่องจากรูปแบบการเล่นร้อยดอกซึ่งไล่ตามฉากที่งดงามและเอฟเฟกต์ของการเล่นทักษะบางอย่างอย่างรวดเร็วแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าการประเมินนี้ดูเหมือนจะไม่เหมาะสมนักในฐานะบุคคลระดับเทพที่สร้างชื่อเสียงให้กับตัวเองในแวดวงมืออาชีพและผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลายครั้งโดยอาศัยรูปแบบการเล่นอันเป็นเอกลักษณ์นี้ไม่จำเป็นต้องพิสูจน์เนื้อหาทองคำของสไตล์การเล่นฮันเดรดลอซัมอย่างไรก็ตามมีคนจำนวนมากที่เรียนแบบและเรียนรู้มีเพียงไม่กี่คนที่เชี่ยวชาญแก่นแท้และใช้มันอย่างเชี่ยวชาญเมื่อเทียบกับจางเจี้ยวแล้วโซยวนยังขาดอีกมากแต่ท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นเพียงผู้เล่นที่เริ่มเข้าร่วมการแข่งขันอย่างเป็นทางการในฐานะกำลังหลักเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าจะเป็นปีที่3แล้วนับตั้งแต่เดบิวต์แต่เขายังคงมีข้อบกพร่องมากมายแก่นแท้ของสไตล์การเล่นฮันเดรดลอซัมจะไม่เป็นที่เข้าใจได้อย่างสมบูรณ์แบบสักระยะหนึ่งสำหรับความแข็งแกร่งของจางเจียเลอร์จะเห็นได้ว่าแม้จะเกษียณไปแล้ว1ปีสภาพของเขาก็ยังค่อนข้างสมบูรณ์เป็นเพราะเหตุนี้เองที่ทำให้แฟนๆของฮันเดรดลอซัมรู้สึกอึดอัดมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ชนะ2รอบติดต่อกันได้อย่างง่ายดายสถานการณ์ของทีมฮันเดรดลอซัมก็ดูไม่ค่อยดีนักจากนั้นรอบที่3ของการแข่งขันเดี่ยวก็มาถึงลินจิงยันเล่นฮันเดรดลอซัมก็เป็นสมาชิกของทีมหลักเช่นกันน่าเสียดายแมตช์นี้ลินจิงยันแพ้ไปโดยไม่ตั้งใจอาจเป็นเพราะความกดดันจาก2เกมแรกที่บีบศักยภาพของผู้เล่นคนที่3ออกไปหรืออาจเป็นเพราะตัวละครของลินจิงยันเล็งอันเล่ยอมไม่แข็งแกร่งพอจนถึงตอนนี้เล็งแอลลี่เช่นเดียวกับยี่ยี่มีอุปกรณ์เงินเพียง6ชิ้นเท่านั้นและคุณสมบัติของอุปกรณ์แต่ละตัวอาจไม่ดีเท่ากับอุปกรณ์ที่ยืนกรานที่จะไปตามทางของตัวเองแต่แม้กระทั่งสำหรับครอบครัวที่ร่ำรวยความสามารถในการผลิตอุปกรณ์เงิน12ชิ้นในช่วงเวลาสั้นๆดังกล่าวก็ค่อนข้างน่าทึ่งอยู่แล้วดังนั้นจุดอ่อนในแง่ของตัวละครจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ในขณะนี้เมื่อลินจิงยันลงจากเวทีเขามีสีหน้าค่อนข้างขอโทษอย่างไรก็ตามเพื่อนร่วมทีมหลายคนแสดงความสบายใจอย่างรวดเร็วน่าเสียดายหากปฏิกิริยาตอบสนองเร็วกว่านี้ก็ยังมีโอกาสอยู่ลินจิงยันรู้สึกเสียใจเล็กน้อยและเขาก็รู้ว่าจุดอ่อนของเขาอยู่ที่ไหนในความเป็นจริงอุปกรณ์และอื่นๆยังเป็นเรื่องรองมันเป็นความจริงที่ว่าระดับของเขาไม่ดีเท่าเมื่อก่อนไม่มีปัญหาคราวนี้ผลงานของคู่ต่อสู้ค่อนข้างดีแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้10แต้มแต่พวกเขาก็ทำได้9แต้มเฉินซิงเต่าไม่มีทางคุณไม่อยากโกนหัวไปหัวจริงๆใช่ไหมจางเจี้ยวดูตกใจเล็กน้อยฮันเดรดลอซัมอยู่ในอันดับนำหน้าพวกเขาเมื่อฤดูกาลที่แล้วแม้ว่าแทงเฮาจะถูกส่งไปและยูเฟงถูกนำเข้ามาแต่ความแข็งแกร่งโดยรวมก็ยังคงมีเป้าหมายอยู่มากมันมากเกินไปที่จะพยายามเอาชนะฮันเดรดลอซัมถึง10-0ตอนนี้ไม่สำเร็จแล้วเหลือเฉินซิงเหลือบมองเขาประนามมันเป็นความจริงจากนั้นจางเจี้ยวเห็นว่าเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆสงบสติอารมณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้มากและดูเหมือนว่าพวกเขาจะค่อนข้างเห็นด้วยกับคำพูดของเฉินซิงจางเจี้ยเล่อเองก็ไม่สงบอีกต่อไปบ้าเกินไปหากตามการจัดอันดับคะแนนฤดูกาลปกติของฤดูกาลที่แล้วอันดับ10ร้อยดอกไม้ต้องการโกนหัวมีกี่ทีมจาก9อันดับแรกที่เหลือที่สามารถทำให้พวกเขารู้สึกเท่าเทียมกันได้เกมต่อไปคือรอบแบ่งกลุ่มมี2แต้มในเวทีกลุ่มและมีผู้เล่น3คนในสนามและไม่สามารถทำซ้ำกับการแข่งขันเดี่ยว3นัดก่อนหน้านี้ได้มี3คนเข้าร่วมการแข่งขันประเภทบุคคลแล้วและใครจะมีส่วนร่วมในเวทีกลุ่มคนต่อไปแทบจะเดาได้ในรอบที่3ของการแข่งขันประเภทบุคคลมีการพักช่วงสั้นๆระหว่างการแข่งขันประเภทบุคคลและรอบแบ่งกลุ่มในด้านของ Excellent Era เฉินซิงและคนอื่นๆยังคงคุยกันอย่างผ่อนคลายสำหรับเกมหน้าพวกเขาไม่มีตกกังวลพวกเขาเตรียมตัวสำหรับฤดูร้อนทั้งหมดยกเว้นจุดแข็งบางอย่างนั่นคือการขาดอุปกรณ์พวกเขาพยายามอย่างดีที่สุดในด้านอื่นๆก็เหมือนกับการเตรียมตัวสอบดังนั้นต่อไปที่ต้องทำคือผ่อนคลายและจัดการกับการสอบสำหรับเชนซิงผู้สมัครสำหรับเวทีกลุ่มได้ถูกจัดเตรียมไว้แล้วเจ้าหยางและคิวเฟย์แน่นอนว่าพวกเขาต้องเล่นเจ้าหยางเป็นผู้เล่นระดับออลสตาร์และเป็นปรมาจารย์ที่กงอันดับหนึ่งในขณะที่คิวเฟย์เป็นมือใหม่ที่ดีที่สุดของฤดูกาลที่แล้วและในฤดูกาลนี้เขาได้กลายเป็น God of War One Autumn ตัวดำเนินการใบไม้การแสดงของ2คนนี้ในฤดูกาลใหม่ค่อนข้างน่าสงสัยฉันไม่รู้ว่าการส่งผู้เล่น2คนนี้ของ Excellent Era เพียงพอที่จะชนะการแข่งขันหรือไม่ในด้านของไปหัวบางคนกำลังคาดเดาเกี่ยวกับผู้สมัครสำหรับเวทีกลุ่มนอกจากผู้เข้าแข่งขันที่คุ้นเคยจากฤดูกาลที่แล้วสมาชิกคนอื่นๆของทีมฮันเดรดลอซัมยังได้รับการเปลี่ยนแปลงบางอย่างอีกด้วยแต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจมากยิ่งขึ้นคือกัปตันทีมฮันเดรดลอซัมคนปัจจุบันหยูเฟิงซึ่งไม่เคยเล่นในการแข่งขันเดี่ยวครั้งก่อนและเห็นได้ชัดว่าต้องการนั่งในเวทีกลุ่มในความเป็นจริงการจัดทีมส่วนใหญ่เป็นเช่นนี้เอสหลักของทีมของตัวเองถูกจัดให้อยู่ในอันดับที่2หรือ3เพื่อนั่งในเวทีกลุ่มท้ายที่สุดความพ่ายแพ้ในเวทีกลุ่มคือ2แต้มและสำหรับทีมที่แข็งแกร่งกว่าความน่าจะเป็นที่จะแพ้ทั้ง3แมตช์เดียวนั้นค่อนข้างน้อยขณะนี้ Excellent Era นำอยู่ด้วยสกอร์2-1และได้เปรียบเจ้าบ้านเต็มไปด้วยโมเมนตัมในทางกลับกันใบหัวยังได้เสริมสร้างขวัญกำลังใจอีกด้วยในที่สุดเวทีกลุ่มก็เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการทีม Excellent Era ผู้เล่นคนแรกในเวทีกลุ่มเจ้าอย่างเต็มไปด้วยความโกรธสำหรับทีมฮันเดรดลอซัมพวกเขาได้ส่งผู้เล่นซัมมอนเนอร์ซูเซียวปิงพร้อมด้วยตัวละครเฟงเก้ซูเซียวปิงเป็นสมาชิกของทีมฮันเดรดลอซัมซึ่งเปิดตัวในซีซั่น6และกลายเป็นกำลังหลักของทีมฮันเดรดลอซัมตั้งแต่ซีซั่น7ปัจจุบันเขาเป็นตัวแทนผู้เล่นซัมมอนเนอร์มืออาชีพ
ความเห็นได้แนะนำอารมณ์บทบาทและภูมิหลังของทั้งสองฝ่ายเมื่อเทียบกับซูเซียวปิงแล้วเจ้าหยางมีความเฉพาะเจาะจงมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดประสบการณ์ของเจ้าหยางดูเหมือนจะเหมือนกับของจางเจี้ยวแต่จริงๆแล้วแตกต่างออกไปนับเป็นปีที่7แล้วนับตั้งแต่เจ้าหยางเปิดตัวแม้ว่าบางคนอาจไม่พอใจกับสิ่งนี้หลังจากออกจากลินัยและเข้าร่วมเอ็กเซลเลนต์เอร่าแต่เสียงสนับสนุนก็ไม่น้อยนับตั้งแต่เจ้าหยางเปิดตัวข่าวลือเรื่องการย้ายทีมไม่เคยหยุดนิ่งและทีมลินัยที่เขาอยู่ก็ไม่น่าพอใจเช่นกันมันจะทำให้ผู้คนรู้สึกไม่คู่ควรกับเจ้าหยางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเจ้าหยางก็เสียเวลาอยู่ในลินัยเป็นเวลา6ปีแล้วและหลังจากที่ลินัยทราบถึงความปรารถนาของเจ้าหยางอาจเป็นเพราะความกดดันเขาก็ตกลงที่จะปล่อยวางให้น้อยลงด้วยวิธีนี้เป็นเรื่องยากมากที่ผู้คนจะพูดอะไรเพียงแต่ว่าเจ้าหยางย้ายและรับหน้าที่เป็นบุลเลตซีและตัวละครบุลเลตซีที่เป็นดาราดังในช่วงพริบตาฤดูกาลใหม่กำลังมาถึงและลีนายังไม่พบผู้เล่นที่เหมาะสมมาแทนที่ตำแหน่งออลสตาร์นี้แต่สุดท้ายเขาก็รีบเลือกจากผู้เล่นคนอื่นในค่ายฝึกซ้อมของสโมสรของเขาวัยรุ่นคนหนึ่งที่ยังอยู่ในการฝึกเยาวชนได้รับคัดเลือกให้เข้ามาดูแลบัญชีผลลัพธ์ดังกล่าวค่อนข้างน่าตกใจสำหรับผลงานของทีมลีนายในฤดูกาลนี้ไม่ต้องพูดถึงในตอนนี้สิ่งที่สำคัญกว่าในตอนนี้คือเกมในปัจจุบันที่ชงหยุนซุยนี่เป็นตัวละครที่เก่าแก่มากในยุคที่ยอดเยี่ยมอย่างไรก็ตามฉันจำได้ว่าระดับของผู้ปฏิบัติงานของบัญชีนี้อยู่ในระดับปานกลางหลังจากชนะการแข่งขันชิงแชมป์3รายการติดต่อกันกับเย่ชิวเขาก็ประกาศลาออกมันค่อนข้างสมบูรณ์คำบรรยายมีวาจาไพเราะบนแผนที่ตัวละครของทั้งสองฝ่ายได้แสดงบทบาทบนแผนที่แล้วแผนที่ที่ Excellent Era เลือกสำหรับสนามประลองนั้นเป็นแผนที่ที่ค่อนข้างเรียบง่ายซึ่งค่อนข้างเสียเปรียบสำหรับซูเซียวปิงท้ายที่สุดแล้วเขาเป็นผู้อัญเชิญดังนั้นแน่นอนว่าเขาชอบภูมิประเทศที่ซับซ้อนมากกว่าซึ่งสามารถช่วยซ่อนภูมิประเทศของสัตว์อัญเชิญของเขาได้นอกจากนี้ยังมีสำนักสมอนเนอร์หลายแห่งและสิ่งที่จูเสี่ยวผิงใช้คือโรงเรียนอัศวินแห่งความตายที่เป็นผู้นำกระแสของเกมออนไลน์ในปัจจุบันเมื่อพิจารณาแผนที่ของ Excellent Era อย่างใกล้ชิดจูเสี่ยวผิงก็พบว่าตัวเองอยู่ที่มุมหนึ่งและเริ่มสวดมนต์เพื่อเรียกสัตว์ร้ายที่เขาอัญเชิญออกมาในเวลานี้บนแผนที่การฉายภาพโฮโลแกรมผู้ชมสามารถเห็นการกระทำของผู้เล่น2คนได้อย่างสังหรณ์ใจเห็นได้ชัดว่าเจ้าหยางค่อนข้างคุ้นเคยกับแผนที่ของเวทีวงแหวนทันทีที่เขาออกจากสถานที่เกิดหลังจากมองไปรอบๆสักพักเขาก็ควบคุมที่ชงหยุนซุยเพื่อเคลื่อนไปยังสถานที่ที่จูเสี่ยวผิงอยู่ไม่ใช่ว่าซูเซียวปิงไม่สามารถเดาได้ว่าคู่ต่อสู้อาจเดาได้ว่าเขาอยู่ที่ไหนแต่ในฐานะผู้อัญเชิญเขาคุ้นเคยกับการรอคอยการมาถึงของคู่ต่อสู้มากกว่าเจ้าหยางไม่ได้เลือกที่จะเข้าใกล้โดยตรงเขาเข้าใกล้ทิศทางที่เขาตัดสินและในเวลาเดียวกันก็เริ่มเคลื่อนที่ไปรอบๆและหมุนหลังของเขาวิธีการย้ายตำแหน่งแบบนี้เป็นเรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นเวทีกลุ่มหรือการแข่งขันแบบทีมแผนที่ของสนามประลองนั้นไม่เล็กและสามารถให้การเล่นอย่างเต็มที่ตามเจตนารมณ์ทางยุทธวิธีเจ้าหยางเข้ามาใกล้อย่างต่อเนื่องและในไม่ช้าเขาก็เห็นร่างของซูเซียวปิงในตำแหน่งที่เขาคาดการไว้เจ้าหยางรู้สึกไม่คุ้นเคยเล็กน้อยกับการใช้กี้ชงยุนชุยแทนการใช้ทะเลไร้ขอบเขตของเขาเองอย่างไรก็ตามแม้ว่าอุปกรณ์ของกี้ชงยุนชุยจะไม่ถึงระดับทะเลไร้ขอบเขตแต่ก็ไม่ได้อ่อนแอขนาดนั้นภายใต้การควบคุมของเขากี้ชงยุนชุยรีบมาทางขวาด้านหลังเฟิงเก้ของซูเซียวปิงในขณะนี้ที่ล้อมรอบด้วยเฟิงเก้อคืออัศวินแห่งความตายนอกจากนี้ยังมีสัตว์อัญเชิญอื่นๆที่ซ่อนอยู่ในที่ที่เขามองไม่เห็นอย่างแน่นอนแต่ที่ชงยุนซุยก็โจมตีโดยไม่ลังเลจับมือเมฆเมื่อเขาไปถึงระยะการโจมตีเจ้าหยางก็โจมตีตัวจับเมฆโดยตรงแน่นอนว่าสิ่งที่ลำบากที่สุดรอบตัวผู้อัญเชิญคือสัตว์อัญเชิญดังนั้นตราบใดที่ผู้อัญเชิญถูกพรากไปผู้อัญเชิญที่ไม่มีสัตว์อัญเชิญนั้นย่อมลำบากที่สุดอย่างไม่ต้องสงสัยบอบบางอย่างไรก็ตามเมื่อกำลังจะเริ่มต้นจูเสี่ยวผิงก็ขยับตัวและซ่อนตัวอยู่ด้านหลังอัศวินแห่งความตายร่างของอัศวินแห่งความตายถูกกลับไปทางนี้ในเวลาเดียวกันใกล้ที่ชงยุนชุยชมดสีขาวเหมือนหิมะก็กระโดดออกมาที่ชงยุนชุยรีบขัดจังหวะทักษะของเขาแต่ในขณะนี้เขาจะไม่รู้ได้อย่างไรว่าตำแหน่งของเขาถูกเปิดเผยแล้วแต่ทั้งหมดเป็นเพราะแมวชมดตัวนี้จูเสี่ยวผิงรอกระต่ายปล่อยชมดยกเลิกคำสั่งของชมดโดยอาศัยระบบอัตโนมัติในการค้นหาความเกลียดชังเขารู้ลักษณะของเจ้าหยางโดยไม่ต้องหันกล้องแม้ว่าฉันจะไม่รู้ว่าเจ้าหยางจะปรากฏที่ไหนแต่ไม่ต้องสงสัยเลยว่าความเป็นไปได้ที่อยู่ข้างหลังเขานั้นยิ่งใหญ่ที่สุดในเวลานี้ที่ชงยุนชุยถูกโจมตีจากศัตรู3คนไม่เพียงแต่อัศวินแห่งความตายและชมดเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้อัญเชิญด้วยและนี่ยังไม่จบหนามดินก็กระเด้งออกมาจากเท้าของที่ชงยุนชุยดอกไม้แห่งโลกมารเชอะแบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วอยากเพิ่มอีกการดำเนินการของซูเซียวปิงนั้นละเอียดอ่อนมากเมื่อเปรียบเทียบกันแล้วการเคลื่อนไหวของเจ้าหยางนั้นเลอะเทอะเล็กน้อยแม้ว่าเขาจะได้เปรียบจากแผนที่บ้านแต่เขาไม่สามารถรับประกันได้ว่าคู่ต่อสู้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเขาอย่างสมบูรณ์มาดูความเย่อหยิ่งของเจ้าหยางว่าจะเป็นอย่างไรหยุนซุยจัดการมันอาชีพจอดช้างหองอนี่คือเทคนิคการปลุกของปรมาจารย์ชี้กงพลังที่พุ่งเข้าไปในเมฆและน้ำกระตุ้นให้จิตใจเจาะเข้าไปในร่างกายจากนั้นร่างกายก็ระเบิดออกมาเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่เป้าหมายอยู่ข้างหน้าพลังฉีดที่จอดช้างของงอนี้ไม่มีพลังมากนักดังนั้นมันจึงระเบิดออกไปแต่โชคดีที่ระยะห่างนั้นอยู่ใกล้พอเมื่อกี้ชงยุนชุยถูกล้อมรอบเฟงเก้ของซูเซียวปิงก็เข้าหากี้ชงยุนชุยในเวลาเดียวกันด้วยพลังการเจาะทะลุที่แข็งแกร่งและพลังระเบิดที่ชงยุนชุยโจมตีเดดไนท์และเฟงเก้โดยตรงพร้อมกันสำหรับการโจมตีของแมวชมดและดอกไม้แห่งโลกปีศาจพวกมันได้หลบเลี่ยงภายใต้ความเร่งรีบนี้แล้วน่าเสียดายพลังที่เจาะทะลุช้างหองงอไม่มีพลังงานสะสมผู้วิจารณ์กล่าวด้วยความเสียใจอย่างยิ่งที่เนียนกี้ระเบิดบนร่างของอัศวินแห่งความตายแต่เนื่องจากการขัดขวางของอัศวินแห่งความตายเฟิงเคออที่อยู่ข้างหลังเขาจึงไม่ได้รับความเสียหายมากนักยกเว้นการชนกันหากพลังงานเพียงพอก็อาจจะพลิกสถานการณ์ได้แต่ด้วยสถานการณ์ตอนนี้ไม่มีเวลาที่จะสะสมพลังงานเลย
ด้วยข้อหานี้เขาจึงวางตัวเองอยู่ในวงล้อมของศัตรูโดยสมบูรณ์โกรธก็ไม่ดีนี่คือสิ่งที่คนส่วนใหญ่คิดมีรอยยิ้มเล็กน้อยบนใบหน้าของซูเซียวปิงเจ้าหยางไม่ใช่ผู้มาใหม่นี่คือปรมาจารย์ที่โกงอันดับหนึ่งที่มีชื่อเสียงมาเป็นเวลานานแม้ว่าเขาจะเป็นครั้งแรกที่ได้พบกับเจ้าหยางแต่เขาก็ยังมีความเข้าใจเกี่ยวกับรูปแบบการต่อสู้ของเจ้าหยางอยู่บ้างเขาจำได้ว่าเจ้าหยางควรเป็นผู้เล่นที่มีสไตล์ติดดินมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะระมัดระวังในการกระทำของเขามากขึ้นเขาประมาทมากทีละคนอาจเป็นเพราะเขาออกจากลินัยและยังคงรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อยที่จะเข้าสู่ยุคที่ดีเยี่ยมสิ่งต่างๆเช่นสถานะบางครั้งก็ค่อนข้างลึกลับอย่างไรก็ตามมันบังเอิญได้พบกับผู้เล่นออลสตาร์ที่ไม่อยู่ในสภาพดีและซูเซียวปิงก็ไม่รังเกียจที่จะแสดงความแข็งแกร่งของเขาด้วยการเอาชนะคู่ต่อสู้เฟิงเท่เอาใช้ทักษะของเขาในการฟาดฟันและเอาชนะอัศวินแห่งความตายความเร็วและพลังโจมตีของอัศวินแห่งความตายได้รับการปรับปรุงและเขาก็เปิดการโจมตีที่กี้ชงยุนชุยอย่างไรก็ตามไม่มีบัฟเฟอร์สำหรับกี้ชงยุนชุยและการรุกยังคงไม่ลดลงอัศวินแห่งความตายฟันเขาด้วยดาบแต่กี้ชงยุนชุยไม่ขยับเขาถูโล่คลื่นกี้ในมือของเขาเพื่อต้านทานจากนั้นกี้ชงยุนชุยก็เหวี่ยงหมัดของเขาและพลังงานจิตใจในหมัดก็หมุนวนปั่นป่วนเป็นลูกบอลและระเบิดใส่เดสไนออกไปความคิดดวลเวียนฆ่าอัศวินแห่งความตายถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศแต่นี่เป็นเพียงสัตว์อัญเชิญที่ถูกกระแทกขึ้นไปในอากาศไม่มีใครมีความสุขกับเจ้าอย่างแน่นอนว่าสัตว์อัญเชิญของผู้อัญเชิญนั้นไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่เขามีมานาเขาก็ไม่ต้องกังวลว่าจะไม่สามารถอัญเชิญพวกมันออกมาได้จนถึงตอนนี้กี้ชงยุนชุยใช้ทักษะหลายอย่างแต่ไม่มีทักษะใดที่สามารถสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับเฟิงเก้ได้แต่ที่ชงยุนซุยยังคงเร่งรีบที่จะฆ่าเฟิงเก้ออซ่อนตัวอยู่หลังอัศวินแห่งความตายอย่างปลอดภัยล้อมรอบด้วยดอกไม้แห่งโลกปีศาจควบคุมแมวชมดและสัตว์อัญเชิญระดับต่ำอื่นๆเพื่อต่อสู้เพื่อเขาอย่างไรก็ตามการโจมตีของกี้ชงยุนชุยนั้นรุนแรงเล็กน้อยและซูเซียวปิงต้องละทิ้งการควบคุมของสัตว์อัญเชิญแต่ละตัวและมุ่งเน้นไปที่การควบคุมสัตว์อัญเชิญหลักเพื่อต่อสู้กับกี้ชงยุนชุยในไม่ช้าสัตว์อัญเชิญก็ถูกฆ่าทีละตัวแต่จูเสี่ยวผิงไม่รู้สึกเสียใจกับพวกมันเหล่านี้ไม่ใช่สัตว์อัญเชิญหลักในโรงเรียนของเขาพวกมันเป็นเพียงอาหารจากปืนใหญ่แต่สิ่งที่ฉันต้องพูดก็คือคราวนี้เจ้าอย่างเล่นได้ดุเดือดมากไม่นานนักที่ทั้งสองฝ่ายต่อสู้กันและเขาได้ทำลายสัตว์อัญเชิญไปจำนวนมากแล้วและระยะห่างระหว่างกี้ชงยุนชุยยังคงใกล้เข้ามาซูเซียวปิงกำลังสำลักจังหวะการโจมตีและเตรียมร้องเพลงและอัญเชิญสัตว์อัญเชิญใหม่ทันใดนั้นเขาเห็นชี้ชงยุนซุยยกมือขึ้นและเอามือประสานกับอัศวินแห่งความตายที่อยู่ตรงหน้าเขาพลังงานจิตใจที่ปั่นป่วนถูกปลูกฝังเข้าไปในร่างกายของอัศวินแห่งความตายเนื่องจากความผันผวนของพลังงานจิตใจที่ไม่ชัดเจนทำให้ผู้คนรู้สึกว่าพลังของทักษะนี้เป็นเรื่องธรรมดามากแต่ที่จริงนี่คือท่าขั้นสูงสุดระดับ70ของปรมาจารย์ที่กงที่กงระเบิดเมื่อเปรียบเทียบกับเดสไนที่ตัวใหญ่และสูงรูปร่างของปรมาจารย์ที่กงดูอ่อนแอมากแต่ด้วยการพูดน้อยเกินไปอัศวินแห่งความตายก็กระเด็นออกไปและจากนั้นก็มีปังเหมือนกับกระจกที่ตกลงสู่พื้นแตกเป็นชิ้นชิ้นกลายเป็นจุดสว่างหลายจุดและหายไปหรูหราทุกคนอยู่ในความโกลาหลมีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่กับสัตว์อัญเชิญเช่นนี้และผู้เล่นและผู้ชมในกลุ่มผู้ชมเรียกมันว่าเปล่าประโยชน์อย่างไรก็ตามซูเซียวปิงรู้สึกมึนงงเล็กน้อยอัศวินแห่งความตายซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านเลือดหนาและพลังป้องกันที่สูงได้หายไปแล้วเขายังไม่สามารถฟื้นตัวได้ด้วยความสิ้นหวังจูเสี่ยวผิงจึงรีบควบคุมสัตว์อัญเชิญอื่นๆอีกหลายตัวให้มายืนอยู่ตรงหน้าเขาแต่สถานะของสัตว์อัญเชิญเหล่านี้ไม่เต็มอิ่มและพวกมันทั้งหมดก็ถูกกวาดล้างออกไปภายในไม่กี่จังหวะสภาพแวดล้อมของเฟิงเค่ออกลายเป็นที่รกร้างในทันทีและเขาไม่สามารถสละเวลาเพื่ออัญเชิญสัตว์อสูรตัวใหม่ได้ในเวลาเดียวกันกี้ชงยุนชุยได้กวนการไหลของอากาศเป็นเกลียวของเนี่ยนกี้ด้วยมือทั้งสองแล้วและกี้ชงที่เป็นเกลียวก็พร้อมที่จะระเบิดออกมาจูเสี่ยวผิงใช้อัลเทอร์นาเต้ทันทีซึ่งเป็นทักษะสำหรับผู้อัญเชิญเพื่อสลับตำแหน่งกับผู้อัญเชิญทันทีร่างของเฟิงเคออหายไปแทนที่ด้วยร่างชมดตัวเล็กสีขาวอย่างไรก็ตามความเร่งรีบทางอากาศของกี้ชงยุนชุยยังคงกระทบกับเฟิงเก้ของซูเซียวปิงเนื่องจากมีสัตว์อัญเชิญเหลืออยู่เพียง2ตัวบนสนามตัวหนึ่งคือดอกไม้แห่งโลกปีศาจและอีกตัวคือชมดดอกไม้แห่งโลกปีศาจเดิมที่อยู่ข้างๆเฟิงเค้อดังนั้นจึงไม่มีทางเลือกสำหรับตำแหน่งอื่นเจ้าอย่างรอช่วงเวลานี้มานานแล้วเมื่อเกลียวพุ่งออกมาเขาก็เปลี่ยนทิศทางทันทีหมัดลมเกลียวกระทบทั้งหมดจูเสี่ยวผิงตื่นขึ้นมาทันทีหลังจากที่เฟิงเคออถูกล้มลงสัตว์อัญเชิญที่มีชีวิตชีวาแต่เดิมของเขาไม่เคยล้อมรอบที่ชงยุนชุยได้อย่างมีประสิทธิภาพตั้งแต่ต้นจนจบเจ้าอย่างพร้อมสำหรับการระเบิดครั้งใหญ่ตั้งแต่เริ่มต้นและเขาก็เสียเปรียบอยู่เสมอเขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากต้องควบคุมแมวชมดเพื่อต่อสู้เป็นครั้งสุดท้ายแต่ถูกโจมตีด้วยระเบิดของเจ้าอย่างโดยตรงจูเสี่ยวผิงทำได้เพียงใช้ไพ่ใบสุดท้ายของเขาเทเลพอร์ตนี่คือทักษะที่ทำเครื่องหมายไว้บนอาวุธตราบใดที่เป็นทักษะในซีรีส์เดียวกันก็สามารถใช้ได้จูเสี่ยวผิงคิดว่าคราวนี้คงไม่จำเป็นอีกต่อไปทั้งสองฝ่ายแทบจะไม่สามารถเปิดระยะห่างได้แต่กี้ชงยุนชุยไม่ได้ไล่ตามเลยเขายกมือขึ้นแล้วพลิกฝ่ามือจับมือเมฆคู่ดาวของคลาวแคทแฮนได้สิ้นสุดลงไปนานแล้วเมื่อเห็นเจ้าหยางเข้ามาจับคลาวแฮนอีกครั้งซูเซียวก็ไม่กล้าร่ายทักษะนี้เลยแม้ว่าหัวของเขาจะใหญ่ก็ตามแต่ด้วยระดับปรมาจารย์ที่โกงของเจ้าหยางมาหลายปีหากไม่มีการคาดการณ์เช่นนั้นมันคงไม่จริงเกินไปพลังงานของมือที่จับเมฆตกลงบนร่างกายของเฟงเก้อย่างแม่นยำและตัวละครก็ถูกดึงเข้าหากี้ชงยุนชุยอย่างควบคุมไม่ได้เจ้าอย่างได้เตรียมคอมโบทักษะแล้วและรอเขาอยู่ผู้อัญเชิญที่ไม่มีสัตว์อัญเชิญนั้นเป็นเพียงกระสอบทรายที่ได้รับความเมตตาจากผู้อื่นอย่างไม่ต้องสงสัยในท้ายที่สุดเฟิงเค้อก็ปล่อยให้เขาถูกสังหารโดยสิ้นเชิงโดยใช้ทักษะของเขาอย่างชำนาญสิ่งที่ปรากฏในใจของเจ้าอย่างคือการที่เฉินซิงแสวงหาเมื่อไม่กี่เดือนก่อนและความมุ่งมั่นของเขาเมื่อเขาเลือกที่จะออกจากลินไห
แม้ว่าเขาจะอยู่ที่ลีไนซึ่งอยู่นอกรอบตัดเชือกตลอดทั้งปีแต่เจ้าหยางก็มีความมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อชิงแชมป์เพียงแต่ว่าปีแล้วปีเล่าของการทำงานหนักเขาไม่สามารถผ่านเข้ารอบตัดเชือกได้ด้วยซ้ำเขาทำงานอย่างหนักเพื่อสนับสนุนในท้ายที่สุดแม้แต่ตัวเขาเองก็ต้องถูกทำให้ราบเรียบคำเตือนของเขาไม่ต้องการทำผิดพลาดเท่านั้นแค่อยากรักษาสภาพที่เป็นอยู่แต่เขาก็รู้สึกได้เช่นกันว่าหลังจากสูญเสียแรงผลักดันนั้นไปผลงานของทีมก็ลดลงอย่างช้าๆและควบคุมไม่ได้จริงๆจะอยู่แบบนี้ไปจนเกษียณได้ไหมถ้าคุณไม่แอร์ตกออกไปอย่างเงียบๆคุณจะพินาศในความเงียบคราวนี้เขาอยากจะระเบิดปริมาณเลือดของกี้ชงยุนชุยคงที่อยู่ที่ 78%สิ่งที่สอดคล้องกับสิ่งนี้คือการเสียเลือดของเฟิงเคออซึ่งเหมือนกับก๊อกน้ำที่เปิดอยู่มันลดลงจากมากกว่า 90% เหลือ0และซูเซียวปิงไม่สามารถต้านทานได้เลยเมื่อเฟิงเคออล้มลงกับพื้นโดยสิ้นเชิงจูเสี่ยวผิงยังคงมึนงงเล็กน้อยรายชื่อสัตว์อสูรที่ถูกอัญเชิญของเขาพังง่ายขนาดนั้นเลยเหรอสมอนเนอร์กราบใดที่ผู้ปฏิบัติงานแข็งแกร่งเพียงพอนี่ก็ถือเป็นอาชีพที่ยากมากเช่นกันมิฉะนั้นฮันเดรดลอซามจะไม่ปล่อยให้ซูเซียวปิงเข้าสู่เวทีและแม้ว่าเขาจะไม่ชนะเขาก็จะสามารถใช้ HP ของคู่ต่อสู้ได้ในระดับสูงสุดอย่างไรก็ตามคราวนี้ในเวทีกลุ่มเวลาตัดสินผู้ชนะรอบแรกเร็วกว่าที่ทุกคนคาดไว้เล็กน้อยไม่ถึง5นาทีเวลานี้ช่างยาวนานมากและเหตุผลส่วนหนึ่งก็คือกี้ชงยุนชุยช่วยรักษามานาในการต่อสู้ช่วงหลังๆความเสียหายของคอมโบทักษะค่อนข้างต่ำซึ่งทำให้เวลานานขึ้นเล็กน้อยแต่ความเร็วเท่านี้ก็เพียงพอที่จะทำให้ผู้คนประหลาดใจทุกคนยังจำได้ว่าดูเหมือนว่าจังหวะของการต่อสู้ไม่ได้ช้าลงตั้งแต่ผู้จับเมฆเคลื่อนไหวแม้ว่าการโจมตีครั้งแรกจะพลาดไปเมื่อดูสไตล์การต่อสู้ของเจ้าหยางในภายหลังก็เห็นได้ชัดว่าเขาไม่เคยคิดที่จะหันหลังกลับหากเจ้าหยางไม่คิดว่าเขาจะเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ต่อไปไม่เช่นนั้นเวลาสิ้นสุดจะสั้นลงอีกตอนนี้ที่ชงยุนชุยยังคงมี HP 78% ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากในมิชาผู้เล่นคนที่2ของฮันเดรดลอซัมก็เข้ามาบนเวทีครั้งนี้เขายังเป็นผู้เล่นหลักแต่เขาก็เป็นผู้เล่นที่เพิ่งถูกกล่าวถึงว่าเป็นผู้เล่นหลักในฤดูกาลนี้ด้วยประสิทธิภาพของคู่ต่อสู้นั้นปานกลางแต่เจ้าหยางยังคงรักษาโมเมนตัมและความแข็งแกร่งของเขาต่อไปควบคู่ไปกับความได้เปรียบในสนามเหย้านำคู่ต่อสู้เข้าสู่จังหวะของเขาโดยตรงและในที่สุดก็ชนะเกมได้อย่างหมดจดในตอนท้ายของรอบที่2ของเวทีกลุ่มกี้ชงยุนชุยยังคงมีสุขภาพ 59% ปริมาณเลือดที่สูญเสียไปในครั้งนี้มีเพียง 19% เท่านั้นผลลัพธ์ดังกล่าวเป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงจริงๆนี่คือจังหวะ1-3แฟนๆของ The Excellent Era ในกลุ่มผู้ชมก็เริ่มโห่ร้องและเชียร์อย่างกระตือรือร้นตะโกนสโลแกน1-3อย่างไม่หยุดยั้งและฉากนั้นก็ระเบิดออกมาอย่างตื่นเต้นในแง่ของการรับชมมันเป็นการจับคู่ที่ดีที่สุดระหว่างยุคที่ยอดเยี่ยมและร้อยดอกไม้ในวันนี้อย่างน้อยไม่ว่าจะเป็นแมตช์เดี่ยวหรือแมตช์อารีนากลุ่มก็มีแรงดึงดูดและเซอร์ไพรส์ทุกประเภทเป็นที่จริงมันก็เป็นเช่นนั้นเช่นกันจากการออกอากาศทางเครือข่ายในเวลานี้เห็นได้ชัดเจนว่าการถ่ายทอดสดเกมของ Excellent Era มีผู้ชมมากที่สุดแม้ว่าเกมจะยังไม่จบแต่การพูดคุยต่างๆก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วไม่เพียงแต่จางเจียเลอร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเฉินซิงและเจ้าหยางด้วยทุกคนสามารถพูดคุยได้เป็นเวลา3วัน3คืนในขณะนี้เวทีกลุ่มจะดำเนินต่อไปและความกดดันต่อทีมฮันเดรดลอซ่ามีไม่น้อยแม้ว่าคู่ต่อสู้2คนแรกที่พวกเขาส่งออกไปจะไม่แข็งแกร่งมากแต่สถานะปัจจุบันของเจ้าหยางก็ค่อนข้างดีอย่างแน่นอนสำหรับฝั่งของไปวายามก็ยืนขึ้นและเป็นกัปตันคนปัจจุบันของไปวาอวีเฟิงแฟนๆของ Excellent Era รู้สึกตื่นเต้นในขณะที่แฟนๆของ100 Lawson รู้สึกหดหู่พวกเขาอดไม่ได้ที่จะฝากความหวังไว้กับกัปตันคนปัจจุบันแม้ว่าพวกเขาจะไม่มีความรู้สึกใดๆต่อเฟิงซึ่งเป็นกัปตันคนใหม่แต่เมื่อพวกเขาเห็นความเย่อหยิ่งของศัตรูพวกเขาก็เริ่มตะโกนหาอยู่เฟิงเพราะทั้ง2ฝ่ายเป็นแนวหน้าเดียวกันแล้วอยู่เฟิงก็ทำอะไรไม่ถูกในเวลานี้เขารู้ดีว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องยากมากที่จะสร้างตำแหน่งของเขาในทีมและได้รับการสนับสนุนทางอารมณ์จากแฟนๆยิ่งไปกว่านั้นจางเจี้ยวไม่เคยถอนตัวจากความสนใจของแฟนๆฮันเดรดลอซัมอย่างไรก็ตามในเวลานี้เนื่องจาก Excellent Era มีพลังมากเกินไปเขาจึงได้รับความนิยมจากเขาบ้างไม่สามารถบอกได้ว่าดีหรือไม่ดีอย่างไรก็ตามเขาเป็นสมาชิกคนสุดท้ายของฮันเดรดลอซัมที่ได้เล่นในขณะที่ Excellent Era จนถึงตอนนี้ยังคงเป็นผู้เล่นคนแรกที่เล่นก่อนหน้านี้เจ้าหยางไม่เคยแพ้อยู่เฟิงตะโกนในใจกำหมัดแน่นจากนั้นเดินไปยังที่นั่งแข่งขันด้วยก้าวที่มั่นคงเสียงในที่เกิดเหตุค่อนข้างสูงดูเหมือนว่าแฟนๆของ Excellent Era จะมีความคาดหวังสูงต่อเจ้าหยางอย่างไรก็ตามคนสุดท้ายที่ใบหัวจะส่งคือยูเฟงกัปตันคนปัจจุบันของใบหัวยูเฟงยังเป็นผู้เล่นออลสตาร์ในปัจจุบันชายคนแรก2คนในอาชีพของตนจะสร้างประกายไฟแบบไหนในเวทีกลุ่มคำบรรยายระดมบรรยากาศของสถานที่เกิดเหตุได้อย่างน่าพอใจแต่ไม่กล้าคาดเดาผลแพ้ชนะในเกมต่อไปแน่นอนว่าการวิจารณ์ควรรักษาทัศนคติที่ยุติธรรมต่อการประเมินแต่ละทีมและต้องไม่ลำเอียงแม้ว่าใบหัวดูเหมือนจะค่อนข้างเสียเปรียบแต่พวกเขาก็ยังต้องการพูดคุยเกี่ยวกับข้อดีของใบหัวเป็นครั้งคราวแต่พูดถึงเรื่องนี้ผู้วิจารณ์ก็เคยถูกตบหน้าไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อมองแอลวอร์บอร์แรกเขาคิดว่าเจ้าหยางเสียเปรียบและไม่สามารถหันหลังกลับได้ในความเป็นจริงเขาใช้เส้นทางที่ก้าวร้าวอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนการแสดงนี้ใหม่มากจริงๆอย่างน้อยเมื่อเทียบกับลีไนมันแตกต่างมากไม่เพียงแต่ในการดำเนินงานเท่านั้นแต่ยังรวมถึงโมเมนตัมด้วยยูเฟงเข้าสู่ระบบตัวละครของเขาเช่นเดียวกับเจ้าหยางในฤดูกาลใหม่พวกเขาได้เปลี่ยนตัวละครในบัญชีแล้วตอนนี้ยูเฟงใช้ตัวละครเบอร์เซอร์เกอร์ที่หายไปนานของใบหัวรอบสุดท้ายของเวทีกลุ่มเริ่มต้นขึ้นบลอสซัมมิ่งเคออสโหลดลงในแผนที่จากนั้นเดินตรงไปที่กึ่งกลางของแผนที่ใน2เกมก่อนหน้านี้เจ้าหยางไม่ได้หลบมากนักแม้ว่าเขาจะใช้ประโยชน์จากสนามเหย้าด้วยแต่เขาก็โจมตีจากด้านหน้ามากกว่า
แน่นอนว่ากี้ชงยุนชุยของเจ้ายังยืนอยู่ตรงกลางแผนที่ในเวลานี้ด้วยแรงผลักดันที่ห่างเหินยืนเหมือนปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งรุ่นสำหรับสไตล์การเล่นของเจ้าหยางใน2รอบแรกแม้ว่าเขาจะใช้เส้นทางที่ดุดันแต่สไตล์และการปฏิบัติการของเขาค่อนข้างสอดคล้องกับอารมณ์ของปรมาจารย์ชี้กงเมื่อพูดถึงเรื่องนั้นสไตล์เป็นสิ่งที่ผู้เล่นให้ความเคารพอย่างสูงมิฉะนั้นเจ้าหยางจะได้รับความนิยมอย่างสูงในทีมอย่างลีไนได้อย่างไรและได้รับเลือกให้อยู่ในอันดับออลสตาร์ทุกปีเมื่อเปรียบเทียบกับชี้กงมาสเตอร์แล้วคลาสของเบอร์เซอร์เกอร์ไรมีความก้าวร้าวมากกว่าจริงๆในฐานะอาชีพที่มีความรุนแรงอยู่ตัวเองก็มักจะโจมตีด้วยการโจมตีแบบเปิดและแบบปิดเบอร์เซอร์เปิดขึ้นล้อซัมมิ่งเคออสพุ่งไปข้างหน้าโจมตีภูเขาโดยตรงและที่ชงยุนชุยเปิดใช้งานทักษะการป้องกันโดยตรงหน้ากากอากาศทั้งสองฝ่ายต่อสู้ร่วมกันเช่นนี้นอกเวทีหลายคนจากเอ็กเซลเลนต์เอร่ากำลังดูเกมนี้สถานะของเจ้าอย่างนั้นดีมากซึ่งจริงๆแล้วค่อนข้างเกินความคาดหมายของพวกเขาแน่นอนว่านี่ก็เป็นสิ่งที่ดีเช่นกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าในหมู่พวกเขาอาจเป็นคนที่ดีที่สุดในการรวมเข้ากับทีมเป็นคิวเฟย์ที่รู้สึกเสียใจเล็กน้อยเขายังต้องการดูว่าเขาพัฒนาขึ้นหรือไม่และเขาจะแสดงผลงานอย่างไรในฤดูกาลใหม่เมื่อเทียบกับการฝึกซ้อมตามปกติจะแตกต่างจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการมากหลายครั้งบางสิ่งสามารถเรียนรู้ได้เฉพาะในการแข่งขันอย่างเป็นทางการเท่านั้นยังไงก็ตามคุณคิดว่าเจ้าหยางสามารถเลือกได้3คนหรือเปล่าหากเจ้าหยางสามารถ 1v3 ได้จริงๆไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือ 1v3 ที่มีค่าที่สุดสำหรับกลอรี่อย่างไม่ต้องสงสัยโดยเอาชนะผู้เล่น3คนที่มีพลังชีวิต 100% ในครั้งเดียวและหนึ่งในนั้นคือระดับออลสตาร์ก็ฉันก็อยากทำนะแต่มันไม่น่าจะเป็นไปได้เฉินซิงกล่าวมินจิงยันยังกล่าวอีกว่ายูเฟงดูเหมือนจะเตรียมตัวมาค่อนข้างดีและนี่ก็เป็นผู้เล่นที่สามารถรับมือกับความกดดันได้ดูเหมือนว่าชิวเฟยไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆแต่เพียงแค่รับฟังเมื่อพูดถึงเรื่องนี้เขายังได้พบกับไทเฟิงในการแข่งขันกับทีมบลูเรนเนื่องจากมันเป็นเวทีกลุ่มและมีปริมาณเลือดที่แตกต่างกันดังนั้นเขาจึงแพ้อัตราการชนะสำหรับการส่งต่อจะไม่สูงเกินไปเมื่อเทียบกับแฟนๆของเอ็กเซลเลนต์เอร่าที่อยู่รอบๆที่ตะโกนอย่างเร่าร้อนเฉินซิงและคนอื่นๆไม่ได้ถูกครอบงำด้วยข้อได้เปรียบที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ดังนั้นพวกเขาจึงรู้สึกว่าเจ้าหยางจะสามารถเอาชนะยูเฟงได้อีกครั้งอย่างแน่นอนยูเฟงเป็นมือใหม่ที่ดีที่สุดในฤดูกาลที่6และเขายังคว้าแชมป์กับทีมบลูเรนด้วยทั้งสภาพจิตใจและคุณภาพของเขาค่อนข้างยอดเยี่ยมแม้ว่าสถานะและความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่ายจะคล้ายกันและทั้งคู่ก็มีบทบาทใหม่แต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือช่องว่างของปริมาณเลือดตราบใดที่ไม่มีปัญหาสำคัญกับสถานะและการปฏิบัติการของยูเฟงมีความเป็นไปได้สูงที่ยูเฟงจะชนะอย่างไรก็ตามเราได้2แต้มในเวทีกลุ่มเชนซิงกล่าวหลายคนพยักหน้าในเวลาเดียวกันพวกเขาก็มองไปที่คิวเฟย์พร้อมๆกันทีม Excellent Era จัดให้ผู้เล่นคนที่2ได้เล่นซึ่งก็คือคิวเฟและผู้เล่นคนที่3เป็นมือใหม่เมื่อพูดถึงกลุ่มผู้เล่นที่ได้รับเลือกจากค่ายฝึกเยาวชนเฉินซิงก็วางแผนที่จะฝึกฝนพวกเขาอย่างดีอย่างแน่นอนดังนั้นพวกเขาจะผลัดกันเล่นทุกครั้งที่มีโอกาสคราวนี้ดูเหมือนว่าแค่ไปคิวเฟยก็เพียงพอแล้วอีกไม่นานเจอกันเฉินซิงเต่าคิวเฟพยักหน้าอย่างแรงระวังอย่าให้อยู่เฟิงล้มคว่ำบางทีเด็กคนนี้อาจมีไพ่เด็ดทันใดนั้นจางเจี้ยวก็พูดประโยคดังกล่าวซึ่งค่อนข้างลึกลับทันใดนั้นทุกคนก็ถูกเช็ดเหงื่อออกความเป็นไปได้นี้ไม่น่าจะมากใช่ไหมยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพูดถึงทรัมการ์ดไม่ต้องสงสัยเลยว่าต้องมีทักษะหรืออะไรสักอย่างเรื่องใหญ่คือการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดสำหรับชายหนุ่มที่มั่นคงอย่างชิวเฟยหากพวกเขาแพ้ในการแข่งขันเดียวพวกเขาก็เข้าใจได้ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้จะต้องประมาทขนาดไหนถึงจะพ่ายแพ้สนามเด็กเล่นเจ้าหยางตระหนักรู้ในตนเองมากเมื่อเขาเล่นกันเองครั้งแรกเขาสังเกตได้อย่างรวดเร็วว่าคู่ต่อสู้ของเขาอยู่ในสภาพที่ดีการต่อสู้กับนักดาบที่บ้าคลั่งเช่นนี้อาจต้องใช้เลือดจากคู่ต่อสู้เป็นจำนวนมากแต่ก็ยังห่างไกลจากความสามารถในการสร้างผลประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ปรมาจารย์ชี้กงของเขาเองยังมีวิธีโจมตีระยะกลางอีกมากมายเป็นผลให้ชี้ชงหยุนสุยเปลี่ยนวิธีการโจมตีอย่างรวดเร็วและเริ่มว่ายน้ำทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนปริมาณเลือดกันอย่างต่อเนื่องและในท้ายที่สุดชี้ชงหยุนสุยก็ยังคงล้มลงและปริมาณเลือดสุดท้ายของหยูเฟิงยังคงอยู่ที่ 39% เท่านั้นเลือดจำนวนนี้ดูไม่ค่อยดีนักและที่สำคัญกว่านั้นคนต่อไปจาก Excellent Era ที่จะเล่นคือคิวเฟย์ตัวละครของ One Autumn Leafในเวลานี้ฝ่ายของเจ้าหยางได้สิ้นสุดลงแล้วแม้ว่าเขาจะแพ้แต่รอยยิ้มบนใบหน้าของเขาก็ชัดเจน 1v2 ประกอบกับปริมาณเลือด 61% ประสิทธิภาพนี้ค่อนข้างยอดเยี่ยมอยู่แล้วเจ้าหยางก็ค่อนข้างพอใจกับผลงานของเขาเช่นกันในที่สุดก็เต็มใจที่จะลงมาฉันคิดว่าคุณไม่ได้วางแผนที่จะให้โอกาสผู้มาใหม่จางเจียเลอร์พูดติดตลกถ้าคิวเฟ่เป็นผู้มาใหม่เขาก็เป็นเช่นนั้นจริงๆท้ายที่สุดเขายังไม่ได้เดบิวต์มาเป็นเวลา1ปีแล้วเพียงแต่ไม่มีใครปฏิบัติต่อเขาในฐานะผู้มาใหม่อีกต่อไปคิวเฟก็ยืนขึ้นในเวลานี้ทักทายเจ้าหยางจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ปรบมือคิวเฟหยิบบัตรบัญชีของวันออทัมลีฟและเดินไปที่ที่นั่งแข่งขันอย่าคิดมากเล่นให้ดีนะก่อนเล่นเชนซิงพูดอย่างนั้นคิวเฟพยักหน้าอีกครั้งเข้าสู่ห้องเกมใส่การ์ดและเข้าสู่ระบบเกมออทัมลีฟ1ใบถูกโหลดลงบนแผนที่ทีมงานของ Excellent Era เต็มไปด้วยหัวข้อต่างๆและเกือบทุกคนก็มีเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังรวมถึงคิวเฟรวมถึงวันออทัมลีฟดูเหมือนว่าในเวลาเพียง1ปีมีผู้ดำเนินการ3คนถูกแทนที่ในลักษณะนี้เป็นความจริงที่ว่าการแสดงของซุนเซียงไม่เหมาะเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่งวันออทัมลีฟเป็นเวลาครึ่งปีตอนนี้วันออทัมลีฟถูกส่งมอบให้กับคิวเฟแล้วชายหนุ่มที่อายุน้อยกว่าซันเซ่งคนนี้จะแสดงความแข็งแกร่งแบบไหนได้บ้างน่าเสียดายที่การอ้างอิงเกมนี้ไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งคู่ต่อสู้ของคิวเฟมี HP เพียง 39%
ความเป็นไปได้ที่ฮันเรดลอซามจะชนะในเวทีกลุ่มนั้นค่อนข้างต่ำอยู่แล้วอย่างไรก็ตามมันไม่ได้ขัดขวางคนจำนวนไม่น้อยที่จะให้ความสนใจกับการแสดงของคิวเฟแม้ว่าปริมาณเลือดจะไม่สูงแต่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณเลือดที่คิวเฟเอาชนะยูเฟงได้ในระหว่างห้องแข่งขันคิวเฟจัดการวันออทัมลีฟค่อนข้างเขินอายในความเป็นจริงเขาฝึกฝนการใช้วันออทัมลีฟหลายครั้งตลอดฤดูร้อนดังนั้นเขาน่าจะคุ้นเคยกับมันแล้วตอนนี้อย่างไรก็ตามเมื่อฉันเห็นตัวละครตัวนี้ปรากฏตัวในเกมฉันก็ยังนึกถึงตัวละครที่คุ้นเคยเป็นครั้งคราวแต่ภาพดังกล่าวเป็นเพียงแฟลชเขารู้ดีว่าเบื้องหลังตัวละครทุกตัวคือเจตจำนงของผู้ปฏิบัติงานตัวเลขดังกล่าวไม่เพียงแต่เป็นสิ่งที่ฉันชื่นชมในตอนแรกเท่านั้นแต่ยังรวมถึงเป้าหมายที่ฉันอยากจะไล่ตามและก้าวไปให้เหนือกว่าด้วยในขณะเดียวกันเขาก็อยากจะเดินออกจากเส้นทางของตัวเองเพื่อดำเนินชีวิตตามทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่เบื้องหลังบทบาทนี้คิวเฟใช้วันออทัมลีฟเพื่อทักทายเขาและเขาเห็นบลอซัมมิ่งเคออสกำลังเข้ามาใกล้ตรงกลางแผนที่เท่าที่อยู่เฟิงกังวลสิ่งที่เขาต้องทำตอนนี้คือโจมตีอย่างดุดันแอร์และเล่นนัดนี้อย่างมีสไตล์เพราะคู่ต่อสู้คือคิวเฟยและชัยชนะในนัดนี้ค่อนข้างน้อยอยู่แล้วดังนั้นแม้ว่าคุณจะแพ้คุณต้องไม่แพ้ในแง่ของโมเมนตัมในฐานะกัปตันเขายังต้องแบกรับอีกมากทั้งสองฝ่ายพบกันอย่างรวดเร็วแล้วจึงเล่นกันเองในเวลานี้ปริมาณเลือดของลอซัมมิ่งเคออสดูเหมือนจะต่ำมากแต่ในแง่ของคุณลักษณะการโจมตีมันสูงกว่าปริมาณของแบทเทิลเมดอยู่เฟิงมั่นใจว่าเขาจะตัด HP ของคู่ต่อสู้ได้ประมาณ 50% ตราบใดที่ HP มากกว่าของเขาเองการต่อสู้ครั้งนี้ก็จะไม่สูญเปล่าต่อไปจะเป็นการแข่งขันแบบทีมลูโอมลอซัมมิ่งเคออสฟันดาบใส่เขาแต่วันออทัมลีฟก็ยื่นหอกชั่วร้ายของเขาออกมาอาวุธของทั้งสองฝ่ายเกี่ยวพันกันและไม่มีใครยอมแพ้สองอาชีพที่ดุดันที่สุดในกลอรี่ปะทะกันเช่นนี้ทั้งสองฝ่ายปะทุขึ้นและการต่อสู้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วหลังจากนั้นไม่นานทุกคนก็เห็นว่าคิวเฟและซันเซียงมีสไตล์ที่แตกต่างกันมากความจริงก็เหมือนกันเมื่อคิวเฟใช้รูปแบบการต่อสู้แม้ว่าหลายคนจะเห็นความแตกต่างแต่ก็ยากที่จะเปรียบเทียบแต่ตอนนี้ใช้ตัวละครตัวเดียวกันก็ค่อนข้างชัดเจนแต่ถ้าคุณต้องการพูดคำคุณศัพท์ที่แท้จริงใครๆก็พูดไม่ได้มีเพียงอยู่เฟิงเท่านั้นที่สามารถสัมผัสถึงการเปลี่ยนแปลงและความกดดันของวันออทัมลีฟในมือของคิวเฟได้อย่างแท้จริงหลังจากนั้นไม่กี่เดือนคิวเฟ่ก็พัฒนาขึ้นมากสำหรับคิวเฟ่ย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีร่องรอยของเย่คิวมากมายและด้วยเหตุนี้ทุกทีมจึงกำหนดเป้าหมายเขาในลักษณะเดียวกับที่พวกเขาจัดการกับเย่คิวหลังจากช่วงปิดเทอมฤดูร้อนนี้อยู่เฟิงได้เห็นสิ่งที่แตกต่างออกไปไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงในการเจ็บป่วยกระทันหันของเขาแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากสไตล์ส่วนตัวของเขาที่สำคัญกว่านั้นตอนนี้เขากำลังถูกเด็กคนนี้ปราบปรามอีกฝ่ายมีความก้าวหน้าอย่างมากในฤดูร้อนนี้และฉันยังคงใช้ความคิดเดิมเพื่อจัดการกับเขามันไม่ดีจริงอยู่เฟิงคิดกับตัวเองแต่การเคลื่อนไหวในมือของเขาไม่เคยผ่อนคลายในที่สุดลอซัมมิ่งเคออสก็ล้มลงออทัมลีฟ1ใบชนะนัดสุดท้ายโดยสูญเสีย HP 14% ยุคที่ดีเยี่ยมชนะเวทีกลุ่มสิ่งต่อไปที่จะป้อนคือลิงก์สุดท้ายเถอะยังมีบทหนึ่งที่สายเกินไปที่จะจบดังนั้นเรามาพูดถึงมันในวันพรุ่งนี้และปรับกำหนดการระหว่างทางขอบคุณพวกคุณสำหรับรางวัลล่าสุดและการสนับสนุนรายเดือนการแข่งขันแบบทีมจะไม่ยาวเกินไป